สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนพุธมุดว้าว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 คืนพิเศษที่4ป่ะวะใช่ป่ะวะใช่แล้วถูกต้องแล้วนะฮือนะฮือถูกต้องแล้วนะฮือนะฮือนะฮือสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นยังไงกันบ้างนะฮือวันนี้อิสระวันนี้อิสระลืมว่าจะต้องมีคืนพุธเดี๋ยวยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทำอะไรเลยดีนะเพิ่งตัดงานใส่ส่งมิกซ์ไปเมื่อกี้ว้าวเทสใหม่เทสใหม่เยี่ยมไปเลยอิสระเทสใหม่ครับเทสใหม่เทสใหม่เป็นไงบ้างแป๊บนึงนะพี่จอดกำลังจัดระเบียบจัดระเบียบไอโปรแกรมไลฟ์อยู่ใช่อันนี้เปลี่ยนไมค์มาแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้เออนุ่มดีนะเสียงนุ่มป่ะนุ่มอยู่นะนุ่ม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 ดีแล้วก็ไปนอนได้แล้วน่าจะค่อนข้างปกติเลยแบบซูเปอร์อัปเกรดตัวเนี่ยนักงานไม่มีขาไมค์ไว้พยอนรู้ว่านักงาน DIY ขาไมค์แล้วทำยังไงอืมเออเท่ดีนะไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยทำไมมันจะขึ้นตรงนี้แต่มันไม่ขึ้นตรงนี้อ่ะก็เราตั้งไว้ตรงนี้แน่แน่แน่เต้นซะด้วยขาใหม่มันพังเพราะใครวะหนูทำขาใหม่ใครพังหรอเนี่ยหยิบมานี่หยิบมาอยู่บนนู้นหยิบมาได้ไงขาใหม่ของอาก้าจัดหยิบมาให้พ่อหน่อยไหนเนี่ยบนนั้นอ่ะที่ห้อยอยู่อ่ะนี่ขาไม้ต้นกล้านี่ขาไม้เนี่ยเอ้ยทุกคนอย่าระวังโดนปืนยิงนะจ๊ะโอ้โหระวังโดนปืนยิงนะจ๊ะจ้องเลยจะยิงตรงนั้นปืนกำลังจะฟาดหน้าพ่อละโอ้โหอื้อหือป่ะป่ะป่ะพอพอพอโตมากลายเป็นภูมิออปเปอร์มั้งเนี่ยกูว่าคุมถุงชนป้าหนูเป็นนอนกับย่าได้แล้วไปทำให้ไปทรมานย่าไปไปทรมานย่าเลยต้องไปทรมานย่าพอหนูไม่ยอมนอนอ่ะย่านอนดึกย่านอนไม่พอนอนแต่ย่าก็จะตายเร็วไปไอ้สัตว์เลยไปเลยไปเลยจริงๆตอนแรกกูลืมถึงขั้นว่าวันนี้กูจะต้องกูอ่ะตอนแรกกูกะจะเอาลูกนอนด้วยอือหือเออเพราะว่าแม่นอนไม่พอไงเพราะว่าน้องปูแม่งกว่าจะหลับหรือแม่งแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงนั่นแหละลืมมาต้องตัดคืนพุธอ๋อเมื่อวานเอามันมานอนด้วยดีกว่าอ๋อจะได้แลกกันใช่ มาเข้าสู่รายการของเราดีกว่าคืนพุธพุธผมครับรายการที่พาท่านสนุกคืนเครงเอนเตอร์เทนไปกับเรื่องสยองสยองหลอนหลอนผีผีเหนือธรรมชาติต่างๆสนุกสนานกันทุกอาทิตย์ทุกคืนพุธทางช่องรับทราบบางคนแบบไม่ชินเรื่องครอบครัวพ่อแม่อาจต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนที่ปากหมามากกับแม่เนี่ยขออภัยคือบางทีก็รู้สึกว่ามีความเกรงใจต่อหมาว่าด่าอิดปากหมาไม่แน่ใจว่าอะไรหมากว่ากันใช่หมามันยังซื่อสัตย์กับเจ้าของไงใช่มีลูกกับแม่แบบลูกยังทรพีได้ขนาดนี้คือแบบสงสารหมามึงคุณสงสารแม่ก่อนไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยนี่จะมีความแบบความรักแม่ในเวอร์ชั่นแปลกๆของเขาอ่ะวิธีการบอกรักแปลกๆอ่ะใช่ที่รูเผินๆแล้วเหมือนแบบไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงแชร์แม่กูอยู่นะเนี่ย มึงแชร์แม่กูอยู่โอ้มึงก็ไม่ธรรมดาเลย มึงกำลังแชร์แม่กับกูอยู่ก็เราแชร์แม่กันอ่ะเราแต่นั่นแหละเขาก็จะมีวิธีนี่อยู่แหละคืออิสระเขาจะมีความแบบเป็นสไตล์ของเขาปากร้ายแต่ใจดีใช่ปากร้ายใจรักใช่รักอ่ะรักแม่แหละรู้แหละรักแม่มากแหละแต่เขาแบบทำเป็นพูดไปแอคไปงั้นอ่ะซึ่งเละมันเหมือนเป็นสกิลแล้วก็ใช่ใช่สกิลเรื่องเปล่าสกิลเรื่องช่วยคนนี่แม่งแบบความเห็นใจคนอะไรเงี้ยสกิลเนี้ยแม่งผ่านพันธุกรรมมาโดยเนี้ยถ้าเกิดกูเป็นลูกคนอื่นโอ้โหคงเหี้ยหนักอ่ะโอ้
จริงเพราะว่าเหมือนแบบได้ความใจดีอ่ะมาจากแม่ใช่ยิ่งคุยกูยิ่งรู้สึกดีกับมึงจริงๆต้นกล้าได้ความเห็นใจมาจากแม่ต้นกล้าเห็นอกเห็นใจคนอะไรเงี้ยนึกถึงใจคนอื่นอะไรเงี้ยมาจากแม่คือได้มาไม่เต็มกูไม่ได้ความเห็นใจมาจากแม่แม่ให้ต้นกล้าไปแล้วอะไรเงี้ยต้องกล้าตอนต้องกล้ากับกูใครใจดีกว่าวะอิสระอาจจะทำไมวะมันตอบยากตรงที่ในมุมมองกูก็จะแบบเรียกว่าไงวะกูกับต้องกล้าก็จะเหมือนแบบกูเป็นพี่กูจะรู้สึกว่ากูเป็นพี่ต้องกล้าเป็นน้องอย่างเงี้ยนึกออกปะการทรีตติ้งมันก็ต่างกันไงมันไม่เหมือนกับมึงกับกูอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอะถ้าป้าอันบิดก่อนดีกว่าดึงเข้ามาแล้วก็ทิ้งเออนั่นแหละเททิ้งประจำอ่ะดึงมาให้คุยแล้วก็เทแต่เรื่องไหนก็จุดติดแล้วก็ยาวไม่ดึงไม่กลับนั่นแหละเททิ้งกับกูไม่กลับสุดโต่งทั้งคู่โอ้โหยาวเหยียดเลยมากันที่เรื่องที่หนึ่งของคืนนี้อันนี้นะผมว่านะว่าจะลองเปลี่ยนฟิลบ้างมีหลายคนรีเควสมาอยากได้เรื่องฝรั่งแล้วผมไปเจอเรื่องนี้มาเออเรื่องนี้มันน่าสนใจดีก็เลยจะเอามาเล่าแชร์กันฟังแล้วกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขามันเป็นเขาเคลมว่า true story เลยนะอือฮึเขาเคลมว่าจริงเลยมันเป็น true story ที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวมหาลัยคนหนึ่งสาวมหาลัยคนนี้เขาก็เป็นเด็กอ่ะถ้าจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าจะให้พูดกันแบบวัยรุ่นก็จะเป็นเด็กเนิร์ดหน่อยเขาจะค่อนข้างที่จะติดเรียนแล้วก็ติดห้องติดหนังสือนอนหนังสือจะต้องนั่งอ่านหนังสือตลอดทุกคืนแล้วทีเนี้ยมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะอยู่กับรูมเมทของเขาก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งใช่ไหมก็จะเป็นสองเตียงในห้องเขาก็จะนั่งอยู่หน้าเตียงแล้วก็จะนั่งอ่านหนังสือไปแล้วก็จะมีเพื่อนเขาเนี่ยก็จะกลับมาแล้วเพื่อนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอทำไมวันนี้ไม่ไปปาร์ตี้ด้วยกันเลยวะเพื่อนอะไรแบบมาชวนไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่เอาอ่ะกูอยากอ่านหนังสือว่ะพรุ่งนี้ต้องมีสอบอะไรเงี้ยก็คือมาเรียนมหาลัยเพื่อที่จะตั้งใจเรียนนะอือหือแล้วก็ชวนอย่างเงี้ยแทบจะทุกคืนเลยเพื่อนเขาอ่ะตอนที่เขานั่งอ่านหนังสืออยู่เพื่อนก็จะกลับห้องมาตัวเหม็นๆเล่ามาเลยมาชวนจนเขาแบบเออเริ่มรำคาญนะให้พูดกันตามตรงทีนี้วันดีคืนดีเพื่อนก็เดินมาชวนแล้วเพื่อนก็เดินมากอดข้างหลังเลยบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มีปาร์ตี้ไปด้วยกันนะสักรอบนึงก็ได้ก็รู้อยู่แล้วว่ามาชวนก็ไม่ไปอ่ะจะมาชวนทำไมเพื่อนก็บอกว่างั้นถ้าพรุ่งนี้ไปด้วยกันเนี่ยกูจะไม่ชวนมึงอีกแล้วเลยขอไปด้วยกันรอบเดียวกูจะเลิกชวนมึงเลยเอาวะล่ะได้ถ้าอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอ่ะคือใจหนึ่งก็แบบว่าไปให้มันจบจบอ่ะไปให้มันจบจบไปวะและอีกใจหนึ่งก็แบบว่าเอาจริงๆกูก็แบบชีวิตกูก็ติดหนังสือติดเรียนมาตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้เท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจเลยวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนปกติแล้วตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยก็แต่งตัวแล้วก็แบบ full dress up เลยนะฮะชุดเอาจริงใช่ก็เป็นชุดเอาจริงไงก็ไปเที่ยวแล้วมันก็เป็นผับแบบเป็นผับฝรั่งอะไรเงี้ยแหละก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นผับที่มันอยู่ใต้ดินก็ต้องเดินไปแล้วก็เดินลงไปใต้ดินแล้วก็เสียงก็ดังแล้วมันก็มืดๆนะก็เดินกินล่องกินเหล้าส่วนไอ้ตัวเพื่อนเขาที่ชวนเขามาเนี่ยตอนแรกๆก็ยืนกันอยู่ดีๆดื่มด้วยกันดีๆสักพักมึงมันก็หายหัวไปไหนก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงนะสองคนนี้ก็ต้องบอกเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะอือฮึเพื่อนเขาแม่งก็แป๊บเดียวหายหลงปาร์ตี้กันเขาก็เลยแบบเอ้ายืนอยู่คนเดียวเอาวะกูจะเอาไงดีแต่นานๆออกมาทีมากินเบียร์ชิวๆอะไรเงี้ยเต้นๆไปมันก็สนุกดีเหมือนกันเหมือนกับได้แบบรีแลกซ์หน่อยทีนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเขาก็โอ้คนนี้หล่อจังเลยเว้ยแล้วก็เดินตรงเข้ามาคือแบบเดินตรงเข้ามาหาเขาเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาคนเดียวหรือเปล่าครับอ๋อจริงๆมากับเพื่อนน่ะแต่เพื่อนแบบมันเมาแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้ค่ะอ๋อถ้าไม่รังเกียจดื่มกับผมไหมเอ้ย
อ่ะได้ได้ได้ค่ะงั้นก็ดื่มด้วยกันแล้วกันก็ดื่มดื่มกันไปสักพักหนึ่งก็ไปนั่งโซฟาตรงนู้นกันไหมมันเงียบๆดีก็ไปนั่งโซฟาแล้วก็นั่งคุยนู่นคุยนี่กันอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็บอกนะดื่มดริ้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ใหม่นะแบบเฮ้ยดูไลฟ์จังเลยเว้ยแบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วผู้ชายก็เดินไปแล้วก็ไปซื้อดริ้งมาให้แล้วเขาก็ผู้ชายก็เริ่มนัวเนียเริ่มเอามือลูบเริ่มเอามือจับอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็รู้สึกตัวอีกทีก็คือเมคเอาท์กันก็คือจูบกันอะนั่งจูบกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันผู้ชายอ่ะมันก็ชวนว่าเธอไปที่ห้องเราไหมกลับด้วยกันเถอะผู้หญิงก็แบบว่าเอ้ยพรุ่งนี้มีเรียนอะไรเงี้ยแล้วอีกใจหนึ่งก็แบบว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่จะคุยเพิ่งคุยกันเมื่อ30นาทีอ่ะแล้วจะไปนอนด้วยกันเลยฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นอะไรเงี้ยก็บอกไปตามตรงผู้ชายก็ตื้อเซาซีเลยบอกว่าเนี่ยไปด้วยกันเถอะไปด้วยกันจริงๆนะไปด้วยกันนะอะไรเงี้ยแบบไม่ไปจิ้มเฉยๆก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้อะ Netflix ก็ได้อะไรเงี้ยคืองัดมาหมดแล้ว Netflix ดูแมวกินไอติมดูแมวภาษาอังกฤษเวลาชวนห้องไปดูเนี่ยชวนไปที่ห้องไปดู Netflix แปลว่านั่นแหละก็นั่นแหละแล้วเขาแบบไม่ไปค่ะยังไงก็ไม่ไปคือเป็นคนที่ด้วยความที่เป็นตัวเองเป็นแบบหนอนหนังสือเด็กเนิร์ดอยู่แล้วอ่ะใช่ป่ะแล้วก็แบบวันนี้แค่แบบออกมารีแลกซ์ไม่ได้จะต้องการเซ็กส์หรือไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็เลยปฏิเสธไปจนเขาแบบเริ่มเปลี่ยนหน้าเริ่มเปลี่ยนจากแบบดูไนท์สกายหน้าก็ถอดสีกลายเป็นแบบหน้าที่แม่งไร้อารมณ์อ่ะหน้านิ่งๆของคนอ่ะแล้วก็แบบได้ถ้าเปลี่ยนใจยังไงโทรมาละกันแล้วเขาก็หยิบเป็นเหมือนแบบเบอร์โทรนะแล้วก็ยื่นให้เป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเขาก็รับเอาไว้แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีก็คือเช้าแล้วนอนอยู่ข้างเพื่อนสงสัยเพื่อนในเนี้ยเพื่อนที่ไปปาร์ตี้ด้วยมันคงแบกกลับมาให้อะไรตัวเองก็ตื่นขึ้นมาก็โอ้ยเมื่อคืนแม่งเมาจัดเลยปวดหัวไปหมดเลยแต่ก็เอาวะตื่นห้องตัวเองจำอะไรไม่ค่อยจะได้จำได้แค่ว่าแบบเลือนลางว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเรื่องประมาณนี้นะแล้วก็ไปแล้วก็เอาวะต้องเตรียมหนังสือเพื่อที่จะไปเรียนก็แบบกำลังจะแพ็คของหยิบของกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำสักพักวูบแบบวูบตึ๊บลงไปเลยอ่ะคือแบบหน้าตัวเองแม่งอยู่กับพื้นอ่ะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลเว้ยก็คือเป็นลมใช่ป่ะ black out ใช่คือ black out อยู่ดีๆก็ black out ไปเลยแล้วก็พอตื่นมาที่โรงพยาบาลเขาก็แบบก็เห็นเข็มฉีดยาอะไรเต็มแขนเลยเขาไอ้เหี้ยเกิดอะไรขึ้นวะเขาก็เดินมาพยาบาลก็ส่งแบบทำหน้างงๆแบบเธอไปกินอะไรมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นอะไรไหมเธอโอเคไหมพ่อแม่ก็มาเพื่อนที่ไปปาร์ตี้ด้วยกันเมื่อคืนก็นั่งอยู่ข้างๆอารมณ์แบบคงจะรู้สึกผิดมั้งอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเราโอเคแต่ทำไมเรามาโผล่ที่นี่ได้ไงวะคือแบบจำอะไรไม่ได้คือรู้สึกว่าทุกอย่างมันไฟน่ะแค่แบล็คเอาท์ไปเฉยๆอะไรเงี้ยหมอที่อยู่ข้างๆก็บอกว่าเธอคงไม่รู้ตัวเพราะชีวิตเธอไม่เคยมีอาการเนี้ยแต่เธอเป็นอัลเลอร์จีเขาเรียกว่าเป็นโรคประจำตัวขั้นหนักโรคภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้ขั้นหนักอะไรแบบอ๋อเหรอภูมิแพ้แอลกอฮอล์เหรอก็ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่จะกินแพ้อะไรวะเขาบอกว่าไปกินของแปลกๆมาไหมไปกินของเน่าของอะไรงี้มาไหมก็แบบไม่ได้ไปกินของเน่านะงั้นเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเมื่อคืนให้ฟังหน่อยก็เล่าไปว่าเนี่ยไปเจอผู้ชายคนนี้สุดท้ายอย่างนี้แล้วก็เมคเอาท์กันแล้วก็แบบผู้ชายชวนกลับห้องแต่ก็ไม่ไปอะไรเงี้ยอ๋อพอจะมีจำหน้าและจำลักษณะของผู้ชายคนนั้นได้ไหมอ๋อเขาทิ้งเบอร์ไว้ให้ค่ะก็ยื่นเบอร์ไปให้แล้วสรุปก็คือตำรวจก็โทรไปแล้วก็ไปที่บ้านของผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไปเจอว่าผู้ชายอ่ะบ้านของผู้ชายคนนั้นอ่ะแม่งมีศพผู้หญิงอยู่อีก 3-4 คนในบ้านเว้ยซึ่งผู้ชายคนนั้นอ่ะแม่งแดกศพโลแม่งแดกศพแล้วก็คือผู้หญิงอ่ะที่แม่งเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาเพราะแม่งปากที่แดกศพมาติดกับปากผู้หญิง
มันเลยทำให้ผู้หญิงเกิดเอลเลอร์จีขึ้นมาหรอใช่คือศพที่เน่าเป็นแบบเน่าเป็นหลักอาทิตย์เน่าเป็นเดือนอ่ะผู้ชายแม่งยังแดกศพอันนั้นอ่ะเออเขามารู้อย่างนี้เขาก็แบบไอ้เหี้ยแค่นี้กูก็ช็อกแบบช็อกอ้วกจะแตกอยู่แล้วแล้วก็คือที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือถ้ากูตกลงตัดสินใจกลับบ้านไปกับเขาวันนั้นกูคงกลายเป็นในผู้ศพของผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่เขาบอกมาเชี่ยประมาณนี้แล้วคือกูอยากจะรู้ในเชิงการแพทย์มากขึ้นอ่ะแบบข้อมูลว่าแบบคือเราคิดกับคนที่เขากินศพแล้วมันคือมันมีอะไรหลงเหลืออยู่หรอแล้วไอ้สิ่งนั้นที่หลงเหลือมันทำให้เราเป็นมันปลุกเอาเวคเคนความเป็นภูมิแพ้ในตัวเราออกมาอย่างเงี้ยก็จริงๆคือเหมือนกับว่าเชื้อโรคหรือเปล่าเออมันอาจจะเป็นเชื้อโรคอะแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในปากอะของผู้ชายคนนั้นอะเราไม่รู้หรอกจอนเราไม่รู้หรอกว่าแบบเราจะแพ้อะไรอะจนเมื่อมันแพ้อะก็หนักไปเทสอะไปเทสที่แบบจุดแบบเต็มๆอ่ะกูก็จะไปเทสอยู่นะใช่ต้นกล้าเร่งไมค์หน่อยโอ้นี่บูสต์ขึ้นมาต้นกล้าเป็น170แล้วนะจาก100อ่ะตั้งนึงนะบอกว่าไมค์เบาอยากได้ยินเสียงต้นกล้าแบบอันนี้ต้นกล้าเร่งมาแบบสุดๆเลยเดี๋ยวเอาโคกทรพีลงไปเก็บอ่ะโคกทรพีว่ะเนี่ยมันเสียงต้นกล้ามันตีพีคตลอดละตอนเนี้ยน่าจะดังสุดเท่าที่ดังได้แล้วใช่คือดังแบบดังมากแล้วจริงๆมันจะดังกว่านี้ก็ได้แต่กลัวว่าแบบถ้าอยู่ดีๆเปลี่ยนมูดที่แบบไม่ได้มาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันเสียงมันจะโอเวอร์ไปอีมากอิ่วอย่าแค้นลูกสิครับพี่คำกุดเฮ้ยอยู่ดีๆมันล้อชื่อแม่กูเอ้ยไม่ใช่แม่เพื่อนกูเหตุการณ์แม่กูชัดแล้วชัดแล้วนะน่าจะชัดละกำลังดีโอเคอารมณ์ซักสัตว์แบบนี้ป่ะได้ทันป้าทันครับพูดถึงเรื่องกินศพเมื่อกี้จอร์ดไม่อ่านไปอยู่วะไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านเพื่อนไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านพูดถึงเรื่องกินศพเมื่อกี้วันนี้เพิ่งนั่งดูหนังเรื่องนี้เองเจอรัดเกมอ่ะใน Netflix อ่ะเรื่องอะไรนะเจอรัดเกมอ่ะไม่เคยดูที่เป็นผู้หญิงโดนมัดกระเตียงป่ะที่ผู้หญิงกำลังจะเยกับผัวแล้วโดนล็อกแล้วผัวตายใช่แล้วผัวตายเออมัดกับเตียงที่แบบบอกเลยเออใช่แล้วก็เห็นหมาแดกศพอะไรเงี้ยสปอยหรือเปล่ามึงหิวหรือไงสปอยหรือเปล่าเนี่ยก็นึกถึงแบบแดกเลยอะแดกศพอะอิสระเขาเป็นคนชื่นชอบไม่ได้สปอยแต่หมายถึงว่าแบบอิสระเป็นคนชื่นชอบการอะไรที่มันแบบครีปปี้อะอุ้ยอย่าเรียกว่าครีปปี้ต้องกอิสระจะชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากโดยเฉพาะหนังแบบโดยเฉพาะไอ้นี่ละครเรื่องนึงดังมากเลยตอนนั้นอิสระข้างมากอังกอร์ใช่ชอบกอเห็นตอนนี้มีไอ้นี่ออทอปซี่ซิมูเลเตอร์อ่ะคืออะไรเพื่อนออทอปซี่ก็แบบชันสูตรศพอ่ะชันสูตรศพอ๋อเห็นแล้วไอเกมที่เราเป็นเหรอใช่ซิมูเลเตอร์ที่พลิกศพดูไปดูมาได้ใช่ไหมใช่จริงมีลิสต์หนังกอเซฟเก็บไว้อยู่แบบเยอะมากเหมือนกันนะเซฟแบบหามุดไปโหลดมาเลยอ่ะมุดต้องบอกเลยว่ามุดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปหาทางไหนอะไรเงี้ยอ๋อฮะมาอีกสักเรื่องนึงไหมก่อนที่เราจะอัญเชิญแขกอีกสักหนึ่งน้ำจิ้มวันนี้มีแขกรับเชิญนะครับเห็นมีคนถามว่ามีแขกรับเชิญเปล่ามีแขกรับเชิญเปล่าพอดีวันนี้เรามาตรงเวลาครับเราก็เลยมีเวลาให้ตั้งการเล่าเรื่องใช่เลย ใช่เลยเผื่อแบบว่าหลายๆคนอาจจะคิดอันนี้อาจจะคิดถึงเรื่องของแบบคืนพุธเดิมๆมาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเว้ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวชิบหายเลยไอ้ไงบอกว่าน่ากลัวชิบหายเลยแต่มันความน่ากลัวนี่มันมีหลายรูปแบบนะต้องบอกไว้ก่อนแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมกลัวมากๆเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยสมมติว่าเขาชื่อเขาเป็นชื่อย่อของเขาเลยนะสมมติว่าเขาชื่อว่า HN แล้วกัน HN อาจจะเป็นแบบ
ฮิโรชินาโตะอะไรประมาณเนี้ยอือหือแต่ชื่อย่อของเขาคือ HN เป็นนามสุขเป็นแบบชายคนหนึ่งนะเขาเนี่ยเป็นไบเกอร์เขาชอบแบบว่าแต่งรถจูนรถอะไรพวกนี้มากแล้ววันหนึ่งอ่ะเขากำลังขับรถอยู่แล้วเขาก็โดนประสานงานอย่างเต็มจังๆก็เลยทำให้เขาเนี่ย ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าขาตัวเองเนี่ยมันหักแล้วก็กระดูกสันหลังแบบว่ามีปัญหาหรือว่าตรงเอวแบบช้ำอะไรพวกนี้นะคือตอนนั้นอ่ะเขาก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยเอ้ยคือชีวิตกูจะจบแล้วเหรอวะกูจะตายแล้วหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันคือแบบมันคือเหตุการณ์เฉียดตายของเขาจริงๆอ่ะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นคือรถแม่งอยู่ข้างหน้าเขาแล้วมันก็ดับวูบไปแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาเห็นว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยนั่งร้องไห้กันอยู่ข้างเขาเลยแบบไอ้เหี้ยเอาจริงกูแม่งไม่อยากตายเลยแม่งมีอีกหลายอย่างในชีวิตนี้ที่กูยังไม่ได้ทำเลยแต่กูว่ามีชีวิตอยู่ได้วะได้ยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วแบบพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแบบเธอจำอะไรได้ไหมเกิดอะไรขึ้นตำรวจก็แบบมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้แบบว่าไปเค็มกับประกันให้หรือว่าให้มันไม่เป็นคดีถ้าแบบว่าอีกฝ่ายนึงเขาแบบยอมรับอะไรเงี้ยเพราะอีกฝ่ายนึงเขาก็แบบยอมรับว่าเออเขาชนจริงๆอะไรเงี้ยอุบัติเหตุอ่ะเขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้นั่นก็คือภาพมันก็ตัดแต่พ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยเธอร้องแบบร้องไม่หยุดเลยพ่อแม่นี่ใจจะขาดเลยนะร้องลูกร้องโหยหวนเจ็บ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 ร้องอยู่คำเดียวอ่ะก็แบบเออเอาวะถ้ากูฟื้นตัวแล้วกูจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนี้ซึ่งพอเขาตั้งใจอย่างนั้นเขาก็เริ่มแบบว่ารีแฮบเริ่มอะไรพวกนี้นะให้ร่างกายเขาให้ขาเขาเนี่ยกลับมาเดินได้แต่มันก็ใช้เวลาแบบหลายเดือนมากซึ่งหลายเดือนมากเนี่ยเขาไม่มีงานทำไม่ไปทำงานไม่ได้จะเรียนอะไรก็คือสถานการณ์คือยิ่งกว่าเคอร์ฟิวเป็นคับขันเป็นสถานการณ์คับขันจริงๆก็คือต้องกับต้องกักตัวอยู่บ้านจริงๆแล้วจะออกแบบอยากจะออกไปข้างนอกพ่อแม่ก็ห้ามออกอะไรเงี้ยเพราะแบบมันร่างกายมันยังไม่พร้อมเดี๋ยวกลัวลูกไปแบบเดินเสเลเตเดินเซไปเข้าถนนแล้วรถชนขึ้นมาทำไงอีกอะไรเงี้ยก็จะพารานอยนิดนึงเขาก็เลยเอาวะงั้นนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็นั่งเล่นเบราว์นู่นเบราว์นี่ไปจนแล้วก็แบบว่าเออเทียบไม่มีอะไรแบบนี้อะไรวะพี่สละกูชอบหัวไม้มะลายมันมากเลยเหมือนหางลิงดิเฮ้ยเล่าไปดิโหเล่นกับแชทอยู่โทษค่ะมันเสียสมาธิเองพี่สาวเหรอโอเคขอโทษขอโทษเสียสมาธิเองขอโทษเล่าว่ามันจะใช้สมาธิแล้วมันเห็นอะไรดิสแตกขอโทษขอโทษหลุดเจ้าแชทครับกำลังจะเล่นกับชาวแชทอุตส่าห์เขียนกับด้านเขาเลยเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นไปจนเขาไปเจอเว็บไซต์เว็บหนึ่งมามันเป็นเว็บแบบว่าเว็บประหลาดอะนะที่ขึ้นมาแล้วมันก็เขียนว่าSuicide Web เว็บฆ่าตัวตายใช่เป็น Suicide Web เพราะอะไรเอ้ยไอ้เหี้ย Suicide Web ก็เลยเปิดเข้าไปดูแล้วแม่งก็คือเว็บบอร์ดเหมือนเว็บพันทิปเลยเว้ยเอออันนี้มันเคยมีเรื่องหนึ่งป่ะที่เป็นเหมือนกับคอมมูในโลกออนไลน์อ่ะของญี่ปุ่นอ่ะที่เขาจะคุยที่เขาคุยกันเรื่องการฆ่าตัวตายแล้วก็มีการนัดมีตอะไรใช่ปะใช่หนังชื่อเรื่องซูไซคับมีหนังที่เรื่องซูไซคับอันนี้เขากดเข้าไปแล้วก็เห็นว่ามันเป็นซูไซเว็บแล้วแบ็กกราวด์ก็เป็นสีดำแล้วเทคทุกอย่างก็เป็นแบบตรงกลางนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นคือเป็นเว็บบอร์ดเลยเว้ยคือมีคนตั้งห้องไว้ให้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปก็จะมีคนแบบรีพายตอบมันมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อ่านชื่อห้องไปอ๋อนัดตี5หน้าประตูโดดตึกกันอะไรเงี้ยคือแบบมันหัวห้องมันจะเป็นประมาณนั้นเบื่อชีวิตมากอยากหาเพื่อนคุยอยากกินยาฆ่าตัวตายต้องทำไงคือแม่งเป็นท็อปปิกแบบหัวฆ่าตัวตายเต็มไปหมดเลยเว้ยกดเข้าไปแล้วก็นั่งอ่านแล้วก็เห็นว่าเออคนแม่งค่อนข้างเนี่ยแบบมีหลากหลายประเภทนะแบบกูเพราะตกงานกูถึงอยากตายเพราะเลิกกับแฟนกูถึงอยากตายเพราะคือก็ไปอินพุตอารมณ์ด้านนั้นเยอะๆเยอะๆหลายๆรูปแบบใช่ไหมใช่ใช่แล้วคือด้วยความที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเ
ขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาเป็นคนเขาเล่าอย่างเงี้ยนะก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาผ่านจุดที่เขาอยากตายมาแล้วเว้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการที่เหมือนเขาได้ chance มาให้เราอยู่รอดต่อไปอ่ะเป็นโอกาสที่สองใช่เป็นโอกาสที่สองเว้ยเขาก็เลยแบบว่าเอาวะงั้นกูจะเริ่มทำตัวแบบซึมแทรกเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ก่อนเข้าไปรู้จักกับไออันนี้ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาอันนึง แล้วก็พอไปเจอพวกแบบหัวห้องอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะคอยไปแบบไปนั่งปรึกษาแบบว่าเอ้ยทำไมล่ะทำไมถึงอยากตายล่ะชีวิตนี้คุณทำในนี้สำเร็จหรือยัง ที่บ้านมีครอบครัวไหมฐานะคุณเป็นยังไงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณก็ลองหาเพื่อนไหมอะไรเงี้ยก็คือแบบพยายามจะเป็นฮีโร่ไปช่วย ไปช่วยคนอื่นๆทำตัวเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีพวกแบบว่าพวกที่ไปดีฟขั้นอ่ะดีฟขั้นที่ว่าจะช่วยจะพิมพ์อะไรยังไงคือแม่งแบบกูจะตายอะไรอย่างเดียวนะเขาก็เริ่มแบบไอ้เหี้ยกูเอาตามตรงกูเริ่มแบบพออยู่ไปนานๆอยู่ไปหลายๆวันแล้วกูเริ่มหมั่นไส้อ่ะบางคนอ่ะพอเราอยู่กับคอมมูนิตี้นี้นานๆพอเรารู้จักกับคนนานๆรู้จักกับคนหลากหลายประเภทแล้วเริ่มหมั่นไส้อ่ะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเป็นแบบไปด่าเป็นแนวแบบท็อกซิกไปเลยบอกว่าโอ้คนอย่างมึงอ่ะไม่ฆ่าตัวตายจริงหรอกแน่จริงก็ทำไม่ดูดิอะไรเงี้ยบอกอยากตายนะใช่ไหมก็ไปตายไปเลยอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็นั่นอ่ะเปลี่ยนตอนแรกๆก็ดีๆอยู่ดีๆก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปจนแบบว่าเป็นที่โดดเด่นในคอมมูนั้นนะแล้วก็ได้เพื่อนมาอีก2คนเป็นเพื่อนที่แบบว่าอารมณ์คล้ายๆกันน่ะก็คืออารมณ์แบบว่าพยายามจะช่วยคนที่อยากฆ่าตัวตายอยากจะทำคอมมูนิตี้ให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะช่วยด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยบางคนมันจะมีเพื่อนคนนึงที่คอยเค้าเรียกว่าคอยกิฟอัพคอยกิฟโฮปให้แบบคอยเชียร์อัพ1คนตัวมันเป็นตัวท็อกซิก1คนและอีกคนนึงเป็นคนปล่อยไวรัสไวรัสนี่คือปล่อยไวรัสเข้าไปในเว็บให้เว็บล่มอ๋อคนมันจะได้ไม่เข้าไป access ก็คือเป็น strategy แบบเหมือนหนังโจรกรรมเลย เหมือนหนังสืบสวน good cop bad cop แล้วก็1 hacker ก็เลยแบบทำงานกันแบบนี้แล้วก็แบบทำไปเรื่อยๆนะจนหลายเว็บอ่ะแม่งปิดตัวลงไปจริงๆเว้ยเพราะว่าคนอ่ะมันไม่เข้าไปในเว็บบางทีก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วคนที่เข้าไปเนี่ยก็จะไปเจอแบบทั้งกู๊ดแล้วก็ทั้งท็อกซิกไปเลยจนคอมมูมันค่อยๆสลายอ่ะ ก็เลยบอกไอ้เหี้ยเอ้ยพวกเราแม่งฮีโร่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลามันผ่านไปนะพอร่างกายตัวเขาเองเริ่มฟื้นฟูพอเขาเริ่มแบบว่าเอาวะกูต้องเริ่มออกไปทำงานแล้วเขาก็ไม่มีเวลาหน้าคอมใช่ไหมก็ออกไปใช้ชีวิตขาเดินได้ก็แบบเอาวะกูผ่านพ้นช่วงที่กูลำบากอยู่บ้านมาได้แล้วออกไปใช้ชีวิตตามปกติวันดีคืนดีเขากลับมาที่บ้านแล้วเขาก็กดเข้าไปหน้าเว็บแล้วก็ไปนั่งแบบคิดถึงอ่ะคิดถึงวันๆไปนั่งดูว่าเมื่อก่อนกูเคยทำอะไรไว้บ้างว่าเว็บพวกนี้ยังมีอยู่ไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันมีอยู่เว็บหนึ่งขึ้นมาเลยขึ้นมาตรงท็อปเสิร์ชที่เขาเสิร์ชเลยแล้วมันเป็นเว็บที่เขารู้จักดีเพราะมันเป็นเว็บที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยไปป่วนมาก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็เห็นว่าพื้นแม่งก็เป็นแบ็คกราวด์สีดำแล้วก็เป็นฟอนต์สีแดงไว้ซึ่งมันเป็นหน้าจอที่คุ้นเคยแต่สิ่งที่ต่างกันไปอ่ะคือตอนแรกอ่ะพอคลิกเข้าไปแม่งก็จะเป็นแบบว่าหัวห้องเรียงกันอยู่เต็มให้เราคลิกเข้าไปดูห้องของคนที่โพสต์ห้องต่างๆแต่อันเนี้ยแม่งคลิกเข้าไปอ่ะแม่งเป็นเทคยาวๆเว้ยเทคหนึ่งอ่ะเขียนเอาไว้เว้ยแม่งเขียนว่า HN เป็นชื่อย่อของเขากูรู้นะว่ามึงอ่ะคอยมาป่วนเว็บกูอ่ะหาที่อยู่มึงได้แล้วกูทำนู่นนี่นั่นคือแม่งเขียนแล้วเขียนยาวเลยเว้ยมันประกาศครูซึ่งตอนแรกอ่ะเขาไม่รู้เว้ยว่าไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเขียนว่าอะไรวะเพราะแม่งเป็นภาษาเกาหลีเขาก็เลยก๊อปทิกทุกอย่างแล้วก็ไปให้เพื่อนเขาที่เป็นเพื่อนอีก2คนน่ะนั่งดูแล้วก็แบบเขาเขียนแบบเขาเขียนเปล่าประกาศถึงมึงแบบว่ามึงเป็นคนงุนงี้งั้นอะไรเงี้ยเขาเลยไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูจะโดนอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยจนเขาเอาไปแบบรีพอร์ตกับตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจก็เลยเอาเนี้ยจัดการไปเช็คดูให้เดี๋ยวจะคอยแบบว่าปะโทรรอบๆให้นะอะไรเงี้ยมาลาดตระเวนคอยลาดตระเวนให้คอยคุ้มกันระวังให้อะไรเงี้ย
จนได้ข่าวมาว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้พวกเว็บซุยไซส์สครับพวกซุยไซส์คลับอะไรพวกเนี้ยของญี่ปุ่นน่ะคือแอดมินน่ะเป็นคนเกาหลีเว้ยแล้วอยู่ที่เกาหลีอ่ะพยายามจะให้คนญี่ปุ่นน่ะฆ่าตัวตายกันปั่นสังคมปั่นสังคมเกาหลีเว้ยไอ้ปั่นสังคมญี่ปุ่นเว้ยแล้วเว็บไซต์ทุกอย่างอ่ะแม่งเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นทำขึ้นมาเพื่อเป็นการแบบฆ่าคนญี่ปุ่นอันนี้คือสิ่งที่เขารู้มาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เขาเจอมากับตัวจริงๆเว้ยIO นี่หว่า IO โคตรหลอนเรื่องเนี้ยโคตรดีฟเรื่องก็ประมาณนี้มันดูเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่ต้องไม่มันก็หลอนนะถ้าเราลองนึกถึงสภาพบ้านเราดิที่ด่ากันไปด่ากันมาอยู่จริงๆเบื้องหลังอาจจะมีแบบมือที่สามมือที่สามอ่ะใครที่แค้นประเทศเราอยู่อะไรเงี้ยใช่ป่ะ เพราะว่าถ้าอย่างแบบก็อย่างถ้าเป็นแบบคนจีนหรือเป็นเกาหลีทำใส่ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะเขาก็ตีกันมาหนักจริงใช่มีคนที่แบบอินกับประวัติศาสตร์และแค้นญี่ปุ่นมาตั้งแต่แบบยุคสงครามอะไรเงี้ยเพราะญี่ปุ่นไปทำเขาไว้เยอะอะไรเงี้ยใช่มีช่วงญี่ปุ่นดื้อใช่เพราะญี่ปุ่นก็เคยดื้อเหมือนกันฟังแล้วกำหมัดใช่เมื่อกี้เห็นมีคนพิมพ์แบบผู้กองกับนักดนตรีเต็มเลยเอ้แต่เกาหลีญี่ปุ่นนี่ไม่ลงกันจริงๆเพราะว่าจนถึงทุกวันนี้แบบวัฒนธรรมก็ยังแบบฝังรากลึกอยู่นะก็ยังฝังรากลึกอยู่ฝังรากลึกกันอยู่แหละคนที่แบบก็เหมือนที่ช่วงแรกช่วง Apple Android เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยของใกล้ตัวที่สุดช่วง Apple Android ที่แบบบูมทั่วโลกแล้วอะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังจะพยายามยื้อด้วยมือถือ Sony จะต้องใช้แบบมือถือของประเทศฉันเองแต่ก็ยื้อได้ประมาณสักปี2ปียื้อได้นานอยู่ยื้อได้นานจนเขาแซงไปแล้วแบบกลายเป็นล้าสมัยอะแล้วก็ ยอมเปิดกระจายกับ iPhoneพอยอมเปิดใจกับ iPhone ช่วงนั้นก็จะเห็นได้แบบชัดเจนมากอ่ะถ้าไปยูโดบาชิช่วงนั้นอ่ะไม่มีกรอบ Samsung เลยใช่เพราะว่าญี่ปุ่นก็แบนเกาหลีก็แบนญี่ปุ่นแบบใช่เราอ่ะไปเราเคยไปเที่ยวเกาหลีด้วยแบบความที่เป็นติ่งญี่ปุ่นสุดๆใช่แล้วก็ตอนนั้นก็ไปเกาหลีแบบที่ไปเป็นทัวร์ล่ามเนี่ยเขาก็จะแบบมีความแบบเล่าในมุมที่แบบเราไม่ค่อยอยากจะฟังเพราะว่าเราติ่งญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เฮ้ยนั่นก็เคยโดนนะเคยโดนแบบ harassment ค่อนข้างหนักเลยอะครั้งแรกและครั้งเดียวที่ไปเกาหลีอันนี้ยังไม่เคยเล่าให้ฟังนะมันเป็นประสบการณ์ตรงไม่เคยคือตอนนั้นนั่นก็ไปเกาหลีเว้ยไปกับโอโต้ซังไปกับโอบ้าซังด้วย2คนก็คือไปกับครอบครัวฝั่งญี่ปุ่นอะแล้วก็ไปเกาหลีกันเพราะว่าจากโอซาก้าบินไปเกาหลีมันนิดเดียวชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอ่ะมันถึงแล้วอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวตามปกติเว้ยแต่ก็คือเราเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะเราก็พูดเกาหลีกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้นะเพราะโต้สั่งเป็นแบบเป็นแนวแบบเซอร์ไวเวอร์อ่ะเปิดแผนที่หาแบบหาเองทุกอย่างไม่จ้างไกด์เดินทัวร์สื่อสารทุกอย่างด้วยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ไปแบบไปมั่วตัวเหล่งกันอ่ะแล้วก็เลยมีเรื่องที่นักงานไปเข้าร้านราเมงมาที่นึกว่าแม่งเป็นร้านราเมงแต่มันเสิร์ฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้อ่ะเราไม่รู้จริงๆไงว่าเขามีร้านแบบร้านที่เป็นบะหมี่กึ่งร้านไปนั่งกินบะหมี่กึ่งอ่ะแล้วทีนี้มันก็เป็นเย็นวันนึงแหละมั้งนักงานก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วนักงานก็นั่งข้างหน้าเพราะว่าข้างหลังก็เป็นผู้ใหญ่นั่งกันสามคนใช่ไหมแล้วแท็กซี่ก็แบบถามว่าเหมือนกับแบบคุณมาจากไหนอือฮึก็เลยบอกว่ามาจากญี่ปุ่นก็คือคุยเลยนะแบบบอกพูดภาษาญี่ปุ่นเลยนะอ๋อญี่ปุ่นเหรอแล้วเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นกลับว่าเขาพอพูดภาษาญี่ปุ่นได้ในคนนี้อะไรครับพี่แท็กซี่คนนี้อือเขาก็แบบแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็แบบอยู่ดีๆพอเริ่มพูดภาษาญี่ปุ่นเขาก็เร่งเครื่องเว้ยแล้วก็ขับแบบโคตรแรงเลยเว้ยคือขับแบบฝ่าไฟแดงอ่ะแล้วดิฟไปดิฟมาอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยแต่คือแบบเนื้อหาที่เขาคุยมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะก็คือเหมือนกับอ๋อญี่ปุ่นเหรอ
ญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงก็ไม่เคยไปเลยนะเออว่าแต่เราเรียนมาได้ภาษาญี่ปุ่นมาได้ไงวะแต่คือแบบบ่นเหมือนบ่นพึมพำแต่แม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเว้ยจนแบบพอมันขับแรงๆมันขับเร็วๆจัดๆออโต้ซังกับโอบาซังข้างหลังนี่นั่งกันเงียบไม่รู้ว่าเขารู้สึกถึงออร่าของพี่คนขับแท็กซี่หรือเปล่านั่นก็นั่งข้างหน้าไงแล้วแม่งขับแรงแล้วแบบโหดมากฝ่าไฟลงไฟแดงนั่นก็เขากลัวนั่นก็นั่งแบบนั่งจับเอาเอามือจับไอ้ราวข้างบนเนี่ยนะแล้วพอเอามือจับปั๊บอ่ะเขาเอามือมาตบปั๊บเลยโดนแท็กซี่ตบอ่ะมึงโดนแท็กซี่ตบนั่นก็โดนแท็กซี่ตบอ่ะตบมือที่เกาะเลยตบมือที่เกาะนั่นแหละโอ้จะดุ้งเลยโอเคกูไม่เกาะก็ได้กูก็นั่งเฉยๆก็ได้แล้วก็กอดอกเว้ยข้างหลังก็เห็นก็ช็อกกันเว้ยก็แบบโอโต้ซังก็เหมือนจะเห็นว่าท่าทางสถานการณ์ไม่ดีแล้วก็เลยขอลงบอกลงตรงนี้ลงตรงนี้แหละแล้วก็ลงจ่ายตังค์แต่ก็นั่นแหละอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าแม่งเป็นแบบเป็นอะไรหรือเปล่ากับชาติญี่ปุ่นเยอะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยกูว่าต้องใช้เวลาแต่กูว่ายุคใหม่นี่ช่วยขึ้นเยอะนะยุคใหม่นี่เกิดการเมิร์จกันแล้วก็แบบเจนใหม่อ่ะเจนที่เป็นเจน Y เป็นต้นไปอ่ะกูว่ามันใกล้ชิดมากขึ้นแบบมากๆแบบเห็นผลได้ชัดเจนนะต้องรอดูอีกสักนิดนึงเพราะมันเพราะญี่ปุ่นก็มีนโยบายตั้งอันนี้ตั้งหลายปีแล้วประมาณ 5-6 ปีแล้วที่เขาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันให้พวกแบบดาราเกาหลีเคป๊อปอ่ะมาร้องเป็นเพลงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยก็จะมีแบบพวกเกิร์ลเจนเวอร์ชันญี่ปุ่นบิ๊กแบงภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็คือการแบบจำได้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เฟสของแขกรับเชิญละพี่จอร์ดขออธิบายเรื่องพี่แขกรับเชิญในตอนนี้อีกทีที่ได้อธิบายไปตอนเริ่มละพี่แขกของวันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องมีถามแน่ว่าพี่คนนี้คือใครพี่จอร์ดรบกวนอธิบายแล้วก็ช่วยกันบอกกันด้วยนะครับพี่คนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของจิ๋วพี่จิ๋วเนี่ยจบศิลปกรรมมขขอนแก่นแล้วก็พี่คนนี้เป็นช่างภาพซึ่งเป็นรุ่นพี่พี่จิ๋วเนี่ยประมาณสัก3ปีได้ 3-4 ปีได้คือจะไม่ทันกันอะแต่ว่าพี่จอร์ดเนี่ยตาม IG เขาเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มคบกับพี่จิ๋ว IG เขาเด็ดดวงจริงๆเดี๋ยวจะเปิดวาร์ปแล้วให้เข้าไปส่องรูปกันแกเป็นรุ่นแรกๆของคนไทยที่เป็นเข้าไปอยู่ในสายหลักของ Instagram Photographer อะรูปสวยจริงๆ follower เป็นแบบแสนๆฝรั่งตามเป็นแสนๆอะยังไงก็เดี๋ยวน่าจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมขที่เราเปรยๆกันไว้อาทิตย์ที่แล้วครับเห็นชอบถามกันเยอะว่าเอ้ยมีเรื่องมขอีกไหมขอเนี่ยจัดคนที่รู้จริงมาให้เลยใช่เลยเพราะฉะนั้นเราเรียนเชิญเลยไหมเอาเลยเราเรียนเชิญพี่เขายังไม่มาอ้าวงั้นมึงติดต่อไปก่อนแล้วเราก็นั่งคุยเล่นกันไปต่อความส่วนตัวขึ้นงี้ถ้าพี่เขายังไม่มานะก็แซมเรื่องสั้นๆของนักงานให้อีกได้นะเฮ้ยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ่งเข้าไปใน Netflix อ่ะใครที่อยากรู้เรื่องฟรีเมซันใน Netflix ก็มีนะเว้ยมีเรื่องอะไรอ่ะเป็นก็เป็นแบบเหมือนด็อกิเมนเทอรี่ซีรีส์แหละไอ้เหี้ยมีคนบอกชับนี่ดูป่ะไอ้จัดอันนี้กูรู้นะเว้ยชับนี่ดูนี่ไงมาแล้วนี่ไงเราเจอพี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรบกวนปิดพี่ปิดเสียงจากวิทยุก่อนนะครับสวัสดีครับไม่อยากจะนึกว่ามีวันที่เราได้พูดคำนี้จริงๆรบกวนพี่เราเสียวิทยุครับนี่คือสวัสดีครับนี่คือลูกที่พี่แกเลือกให้ขึ้นเว้ยคือพี่จิ๋วก็ถามไปว่าใช่ครับพี่โจพี่โจเอารูปไหนขึ้นทิกส์พี่เอารูปนี้มาต้องแบบปกปิดตัวเองฮะไม่ค่อยให้มีใครเห็นหน้าเท่าไหร่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับพี่จริงๆหลังจากเราเสพงานของพี่แล้วก็พยายามจะก๊อปภาพพี่มาเกือบ10ปีจะว่ายังไงดีคือฟังเรื่องผีมาเนี่ยผมฟังเรื่องผีมานี่คือน่าจะแบบเป็น10ปีแล้วแต่ผมไม่ได้กลัวผีผมฟังเพราะว่าเอาไว้กล่อมตัวเองหลับคือเป็นคนมีวิธีคิดว่าเป็นเชิงเหตุและผลมากกว่าเดี๋ยวอันดับแรกต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อิสระสวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวให้คนดูอีกรอบนึงนิดนึงครับเป็นรุ่นพี่ของจิ๋วครับผมก็เป็นคนยังไงดีปกติเนี่ยแหละไม่รู้จะแนะนำยังไงชื่อโจครับครับโจนะครับทำอาชีพอะไรครับประกอบอาชีพจิ๋วนั่งขำครับพี่จิ๋วนั่งขำครับผมพร้อมจริงๆทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าเพิ่งตัดสินใจเกษียณไปเมื่อต้นเดือนเมษาคือเลิกทำงานแล้วเฮ้ยคือพี่เกษียณเร็วจังอ่ะก็วางแผนไว้สักนานแล้วฮะก็เร็วขึ้นหน่อยเชี่ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะใช่ๆปรึกษานอกรอบดีกว่ารบกวนคนที่ดูอยู่ถ้าเกิดว่ามือถือใครมี Instagram ลองเข้าไปดูครับโจหลังๆ Easy 19โจ Z 19โจ Easy โจ Z 19ใช่ต้องเกริ่นก่อนไหมฮะว่าเป็นคนไม่กลัวผีแต่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อเรื่องผีคือฟังเพื่อที่ให้ตัวเองหลับอะฟังมาหลายรายการมากแต่ว่าพอมาเจอช่องคืนพุทธมุ่งผมฟังใน YouTube เนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เอาไว้กล่อมตัวเองนอนคิดอย่างนี้เคยมีคนใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังไหมครับว่าเนี่ยเจอผีมาอย่างนู้นอย่างนี้คือถ้าเราไม่เจอเองอ่ะแล้วอีกอย่างเราจะเชื่อด้วยวิธีคิดที่เป็นเหตุและผลมากกว่าเช่นแบบว่ามีสมมติว่าฟังมาประมาณสมมติว่าคิดไปแล้ว 2,000 เรื่องแล้วกันผมจะรู้สึกว่าน่ากลัวอยู่ประมาณ5เรื่องก็คือเล่าดีอ่ะแต่พอฟังไปก็คือฟังกล่อมนอนจะไม่จะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรขัดใจว่าแบบเฮ้ยแบบนั้นจะไปมองเห็นได้ยังไงวะหรือจะมีเหตุและผลว่าแบบมันไม่ใช่บางทีก็จะคิดไปเองบางเรื่องจะรู้สึกพีคสุดก็คือรู้สึกว่าแบบแทนที่จะกลัวจนแบบหัวหดอะแทนที่จะได้ช่วยชีวิตคนกับกลายเป็นเข้าใจว่าเขาเป็นผีแล้วเขาอดตายก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าบางทีความกลัวมันเป็นสิ่งที่แบบเราคิดขึ้นไปเองมากกว่าแต่ที่จะโทรมาเนี่ยคือจะโทรมาเล่าเรื่องผีอ่ะพี่ไม่ได้โทรมานะพี่โอเคเราอยู่ในโรลของการเล่าเรื่องผีแบบวินเทจแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเหมือนไรไม่คิดจะโทรไปเล่าจากที่ไหนด้วยนะแบบว่าอ่ะโอเคจิ๋วชวนมาก็ลองดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะให้แง่คิดที่เปิดมุมมองอีกเรื่องของชีวิตขึ้นไปอีกอะนี่เลยในมุมนึงครับชอบเลยครับได้เลยเริ่มเลยไหมอ่ะเริ่มได้เลยครับพี่โอเคครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนมันไม่ใช่เรื่องผีนะแต่ก็ไม่เชิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีที่สองอยู่ประมาณแบบนานแล้วอ่ะจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในกลุ่มผมเรียนอยู่ศิลปกรรมแต่ผมเรียนคณะเดียวกันกับจิ๋วก็คือออกแบบนิเทศศิลป์ครับมันคือจำนวนคนเรียนเนี่ยมันน้อยมากก็คือจะในศิลปกรรมก็จะมีสาขาเนี้ย15คนแล้วก็จิตรกรรมก็อีก15คนอะไรก็ว่านไปก็เราก็จะไม่ได้สนิทกับสาขาอื่นมากแต่ก็รู้จักอ่ะช่วงที่ผมอยู่ปี2เนี่ยคือในช่วงปี1ปี2นั้นก็จะมีเพื่อนหลากหลายในการเข้าไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนจากภาคใต้บ้างภาคเหนือบ้างอะไรก็ว่านไปจะมีอยู่คนๆนึงที่เค้าเรียนอยู่สาขาจิตรกรรมอ่ะครับเขาเป็นเจ้าเข้าทรงซึ่งคือตัวเขาเองเป็นเจ้าเข้าทรงเลยเหรอพี่ใช่คือว่าเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแต่เราก็ไม่ได้เชื่อแต่พฤติกรรมผ่านไปเป็นปี2ปีเนี่ยทุกครั้งที่เขาที่เล่านี้ก็ยังกลัวเลยนะครับแต่คิดว่าเล่าแล้วเป็นผลดีก็เลยกล้าเล่าโอเคเพราะว่าทุกครั้งที่เขาจิบน้ำชาหรือว่าตามร้านกาแฟเขาก็จะเริ่มเป็นมีอาการเป็นขึ้นมาคือเพิ่งมาเป็นก็คือว่าเหมือนกับจู่ๆก็สั่นแล้วก็เจ้าเข้าแล้วก็ถ้าเกิดมีคือเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าจะเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเห็นจนชินคือลมจะมาก่อน4 โมงเย็นเนี่ยลมมาแล้วแล้วถ้าเจ้าที่เป็นงูเข้าอ่ะเมื่อตอนนั้นเนี่ยหลังมอเนี่ยคือเจริญแบบคนจะเยอะมากแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แบบแคบๆอ่ะเซเว่นจะอยู่ตรงข้ามกันเลยคือเขาก็เลื้อยอยู่ตรงพื้นคือถ้าเจ้าที่เป็นงูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ้าที่เป็นสิงโตเข้าเนี่ยโตดาบบางๆเขาก็กระโดดขึ้นไปได้แต่ผมไม่อยากแบบพูดรายละเอียดมากเพราะใจนึงคือเราเคยโดนมาแล้วก็จะเล่าต่อทีหลังแต่ว่าพูดง่ายๆก็คือพฤติกรรมเขาเป็นแบบเนี้ยจนชิน
แต่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยเพราะว่าเราอยู่คนละสาขากันเพราะว่าพี่อยู่ออกแบบนิเทศแต่ว่าเขาอยู่จิตกรรมแต่ก็จะเจอตามร้านกาแฟบ้างเจอที่คณะบ้างเนี่ย ก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิทมากครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเพื่อนคนหนึ่งก็จะเป็นตัวโจ๊กกลุ่มเราก็จะมีประมาณเท่ากับที่สนิทกันก็จะมีประมาณ 5-6 คนตัวโจ๊กเนี่ยคือเจ้าเวลาเจ้าเข้าเนี่ยก็คือเขาก็จะมีท่าทางที่นะไม่รู้จะอธิบายยังไงท่าใช่จะมีท่าซึ่งมันเอามาประยุกต์เป็นท่าเต้นเพื่อนไอ้ตัวโจ๊กเนี่ยไอ้ตัวโจ๊กซึ่งมันเป็นเอาท่าของเพื่อนที่เจ้าเข้าเนี่ยเก็บมาแล้วก็มาประยุกต์เป็นท่าเต้นใช่ซึ่งเพื่อนในกลุ่มเชิงลบหลู่นิดหน่อยได้ไหมฮะก็เรียกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าใครๆก็เห็นเลยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือไม่ได้อยู่ในหัวในเรื่องการลบหลู่เราเราตัวเราเองแต่เราไม่เคยไปเต้นท่านั้นแต่เพื่อนในเพื่อนอีกประมาณ5คนจะเต้นประจำเลยเต้นเป็นท่าเดียวกันก็ฮาๆเราก็แบบสนุกดีอะไรเงี้ยยืนดูแต่ก็ไม่ได้ไปเต้นก็เรื่องพันก็ผ่านไปคือพอมีอยู่วันนึงฮะตอนนั้นน่ะผมอยู่ที่ห้องกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอแชงเออไม่เอ่ยชื่อดีกว่าจู่ๆผม นั่นแหละทีนี้จู่ๆผมก็รู้สึกว่าวันนั้นน่ะเป็นเราผิดคือก่อนหน้านี้ก่อนผมมันจะต้องไปส่งงานซึ่งมันเป็นเหมือนเดดไลน์ครับผมก็เลยไปกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็เป็นกลุ่มนั่นแหละแต่มีแค่คนเดียวที่ไปอ่ะแล้ววันเสาร์เนี่ยเมื่อก่อนคณะศิลปกรรมเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างตึกใหม่มันจะเป็นตึกสาธารณสุขที่เขาไม่ใช้แล้วเขาย้ายแล้วเราอ่ะใช้ต่อก็คือเป็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์หลังแรกเลยคือขลังมากด้วยบรรยากาศอ่ะคือน่ากลัวมากอาคารเนี่ยเป็นอาคารที่เก่าแบบโบราณเลยแหละตอนนั้นศิลปกรรมยังไม่สร้างตึกช่วงผมอยู่ปี2อ่ะทีนี้ผมเนี่ยต้องไปส่งงานกับเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกับเป็นเดดไลน์แล้วเรา2คนเนี่ยยังไม่ส่งซึ่งมันเป็นเช้าของวันเสาร์เลยยังไม่ได้นอนเลยก็เลยไปแย่ส่งพอส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมดีใจเรา2คนดีใจว่าเรารอดละเกดวิชาเนี่ยก็เลยยืนเต้นกัน2คนแต่ตอนเช้ามืดเนี่ย 6:00 นได้มั้งทั้งตึกมันจะไม่มีคนมันจะไม่มีแม้แต่รปภ.เลยนะครับนึกสภาพโรงพยาบาลเก่าแล้วกันที่แบบไม่มีคนอยู่แต่เป็นคณะศิลปกรรมซึ่งเราก็เลยพอส่งเสร็จเราก็เลยเต้นกัน2คนเต้นอย่างสนุกเลยว่าเราล่อตายแล้วหรือวิชาเนี่ยไม่ติดคือส่งทันนะว่างั้นเถอะผ่านแน่นอนทีนี้พอช่วงเย็นมากลับไปก็นอนตื่นมาเย็นก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่รู้ใครเรียกเลยที่คณะคือไม่เคยเป็นเหมือนมีเซนนึกออกป่ะแต่ว่าเหมือนพี่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีคนเรียกพี่อย่างนี้เหรอตื่นมันไม่ได้มีคนเรียกหรือได้ยินเสียงเลยเนี้ยแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนต้องไปคณะไม่รู้ใครเรียกแต่มันเป็นวันเสาร์เพื่อนคนนั้นก็บอกว่ามึงจะไปทำไมวะมันวันหยุดไม่รู้เหมือนมีคนเรียกไงไม่รู้เหมือนไม่ได้มีคนเรียกเหมือนต้องไปอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบใครไม่รู้เหมือนลืมหรือว่ามันรู้สึกเหมือนลืมอ่ะแต่มันไม่ได้ลืมของไว้นะรู้สึกว่าข้องใจว่าเราจะต้องไปที่คณะตอน 4:00 นประมาณน่ะเพื่อนก็บอกว่าไม่กูนอนดีกว่านอนอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปก็ได้วะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่คณะก็ขี่ไปถึงก็จะเป็นเหมือนกับก็นึกสภาพโรงพยาบาลเก่าอ่ะขึ้นไปก็ชั้นหนึ่งก็จะเป็นเหมือนลานแล้วก็เป็นห้องต่างๆพอขึ้นไปเสร็จแต่ในช่วงวันเสาร์ก็อาจจะมีนะที่แบบว่าปีหนึ่งเข้ามาแล้วอาจจะมีเหมือนกับกิจกรรมรับน้องหรือเปล่าผมจำไม่ได้วันนี้ผมโทรไปถามเพื่อนคนที่อยู่รุ่นเดียวกันมันก็จำเหตุการณ์นั้นได้แค่คับคล้ายคับคาแต่มันบอกว่าน่ากลัวก็คือแต่มันไม่ได้เป็นตัวที่ถูกเลือกมันก็เลยจำเหตุการณ์นั้นได้แต่จำดีเทลไม่ได้ซึ่งผมถามมันว่าวันนั้นมันเป็นวันอะไรทำไมคนเยอะมันบอกว่าจำไม่ได้จริงแต่วันนั้นมันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องไปข้างบนคือพอก้าวขึ้นบันไดไปเนี่ยเท่าที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะกูจะต้องมาทำไมวะพอขึ้นไปเสร็จเราตกใจอย่างแรกก็คือคนเยอะมากเป็นร้อยนี่คือยืนเป็นไม่ใช่แค่ร้อยนะผู้ชายถอดเสื้อหมดเลย
คือมันเหมือนกับ กับอะไรก็ไม่รู้ที่คนต้องไปรวมกันอยู่ตรงนั้นทั้งที่มันเป็นวันหยุดแต่อาจจะมีเหตุผลซัพพอร์ตว่าเป็นช่วงรับน้องซึ่งถามเพื่อนเพื่อนก็จำไม่ได้เพราะวันนั้นมันเป็นวันอะไรกันในคนเยอะปรากฏว่าพี่ปี4ก็คนหนึ่งแกจะร่างตัวโตๆหน่อยแกบอกว่าเฮ้ยมึงมาพอดีเลยมึงถอดเสื้อหน่อยดิซึ่งพี่คนนี้ก็ไม่ได้สนิทกับไอ้คนนั้นนะคือเขาคนละรุ่นกันคนนั้นนี่คือเพื่อนพี่ที่มีที่เป็นพี่เจ้าทรงใช่โอเคครับคือทุกคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายถอดเสื้อเขาบอกคืออะไรอ่ะพี่คือเหลืออีก2คนอีก2คนคืออะไรอ่ะเราก็มองไปที่ลานตรงชั้นระเบียงปรากฏว่ายืนอยู่ตรงนั้นน่ะมีเพื่อนอยู่4คนเป็นเพื่อนที่ไปส่งงานพร้อมผมเมื่อเช้านี้คนหนึ่งแล้วอีก3คนก็เป็นเหมือนกับตัวโจ๊กกันน่ะรวมเป็น4คนก็คือถอดเสื้อยืนอยู่ตรงกลางแล้วเพื่อนคนที่เป็นเจ้าเข้าทรงน่ะเขาเอาธูปเขาเดินวนอยู่แล้วเขาก็เอาธูปขีดตัวเองเป็นกำเลยคือขีดแบบจุดไฟด้วยนะคือขีดที่หน้าอกตัวเองเราก็ช็อกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพื่อพี่รุ่นพี่บอกว่าเขาแปลเป็นจากภาษาจีนมาบอกว่ามีคนลบหลู่เขาซึ่งเขาคัดหมดแล้วที่ยืนอยู่เรียงกันนะซึ่งเฮ้ยจริงเหรอวะยืนเรียงกันเนี่ยนะต่อไปก็คือแบบต้องเป็นตาเราอะเราก็แอบคิดว่าเมื่อเช้าซึ่งเราคิดในใจว่าไม่ใช่เราอะเพราะว่าเราเพิ่งเคยเต้นคือเราเต้นไปตามอารมณ์ที่เราจัดการงานเราเสร็จเราไม่ได้มีแบบอารมณ์ที่เราจะไปล้อเลียนอะไรใครใช่ไหมใช่แล้วนึกทีนี้พอเดินเข้าไปคือนึกออกไหมว่าตอนนั้นหน้านี่ถอดสีแล้วคือว่ามันไม่ใช่รับน้องธรรมดาเพราะว่าทูบที่ขีดอยู่ที่หน้าอกเขาอ่ะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแน่ๆก็จุดไฟอยู่ทีนี้เขาจะมีคนที่แบบว่าเหมือนเรียกว่าเทพเจ้าสร้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่แบบว่าเหมือนโชคชะตาสร้างมาดีกว่าที่เวลาเขาเอ็นติดที่เนี่ยเขาเป็นคนภาคใต้เขาจะมีเพื่อนที่แบบคอยมาแบบประคองเขาดูซึ่งในทางแบบตรรกะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องแบบเป็นความบังเอิญมากที่ต้องเอ็นติดพร้อมกันสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเพื่อเวลาเจ้าออกจะคอยรับร่างเขาเพราะเขาจะกระเด็นถอยหลังก็จะแปลภาษาได้ด้วยก็คือมีเพื่อนวันนั้นเป็นเพื่อนคนผู้หญิงเป็นคนเชื้อจีนมั้งแต่ไม่ได้บ้านแต่บ้านอยู่กรุงเทพนะแต่เขาแปลเขาเป็นคนแปลภาษาจีนได้เหมือนทุกอย่างมันลงตัวไปหมดวันนั้นตอนที่เดินก้าวเข้าไปตรงที่ลานคือเพื่อนคนนี้จะใส่แว่นผมยาวๆถักเปียที่เป็นล่ามที่เอ็นมาพร้อมกันกับเพื่อนคนใต้จิตกรรมครับใช่ก็เดินบุญแล้วก็มองหน้าผมแบบตาขวางมากคือตอนนั้นหน้าถอดสีแล้วก็ตะโกนพูดแบบคือน้ำลายเต็มหน้าแบบว่าพูดภาษาจีนแล้วก็ตะคอกใส่เพื่อนบอกว่ามึงเนี่ยแหละเป็นคนล้อเลียนเมื่อเช้าคือตอนนั้นแล้วก็ผมก็โดนตบกระเด็นตบที่หน้าอกอ่ะกระเด็นกลิ้งลงไปที่พื้นเลยแล้วเพื่อนอีก4คนก็ยืนอยู่ที่นั่นทีนี้คือเขาก็ชี้ด่าประมาณ5นาทีอ่ะแต่เป็น5นาทีที่หวาดเสียวมากคือไม่รู้จะทำอะไรกับเราหรือเปล่าแต่ไอ้4คนก็ยังรอดอยู่แต่ว่าหน้าถอดสีหมดเลยก็คือโดนตบมาหมดแล้วจากนั้นมาก็เรื่องนี้ก็เหมือนกับเขาก็พูดขึ้นมาว่ามีคนหนึ่งที่ไม่มาวันเนี้ยมันต้องตายที่แปลได้นะเรื่องนี้มันเหมือนกับผ่านไปในวันนั้นนะเร็วมากก็คือเป็นไข้ เข้าใจไหมว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่เป็นกันหมดเลยไอ้ที่ยืนอยู่4คนก็เป็นไข้แล้วผมก็กลับบ้านไม่ไปมหาลัยกลับบ้านแล้วก็เลยโทรไปถามไปเพื่อนว่าเฮ้ยมึงอยู่มหาลัยบอกมันก็กลับบ้านเหมือนกันเป็นไข้เหมือนกันครับประมาณ7วันเนี่ยผมก็กลับมาบ้านก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงก็เลยไปทำบุญคิดออกอย่างเดียวกูทำบุญก่อนทีนี้เรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าจากนั้นมาประมาณสักปีหนึ่งมั้งเพื่อนอีกคนก็เสียชีวิตแต่ไม่ได้เป็นคนหนึ่งในสี่นั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะนี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แล้วเขาแบบเคยเต้นล้อเลียนหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะคนนั้นก็อยู่คณะจิตกรรมแต่ตอนคนนั้นเสียชีวิตอ่ะผมเป็นคนไม่กลัวผีพอเขาเสียชีวิตผมก็ไปนอนเตียงเขาเลยเท่าที่จำได้คือไม่คนหนึ่งเสียเป็นคนที่ไม่มาสองคนอีกคนนึงคือหลังจากเรียนจบก็เสียชีวิตซึ่งทั้งสองคนเนี้ยมีผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนอ่ะแต่ว่าวันนั้นเขาบอกว่าจะมีอีกคนหนึ่งที่ต้องเสียชีวิตที่ต้องตายแต่ว่ามานั่งคิดดูแล้วว่าถ้าเป็นเทพเจ้าเขาก็ไม่น่าจะโกรธมนุษย์ขนาดนี้อืมแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้คือว่าวันนั้นมันไม่มีคนจริงๆมันไม่มีใครเห็นคือข้างบนเราก็คือคอนกรีตแล้วก็เป็นหลังคาเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนั้นมามันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสมมติว่าเราเจอทองคำอยู่ที่พื้นแล้วกันแท่งนึงอ่ะเราจะไม่หยิบของเขาเพราะว่ามีคนมองเห็นเราอยู่เรารู้เลยว่ามีคนเห็นเพราะว่ามันวันนั้นทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเห็นคือในมุมพี่โจเนี่ยไอการที่ประตูมีตาคือการที่แบบขึ้นมาแล้วก็หุ้ยมีพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้มีคนเจ้าทรงมาชี้บอกว่าเราคือคนที่เขากำลังเพ่งเล็งอันเนี้ยยังไม่แปลกใจแต่ที่มันแปลกใจอ่ะคือเรามั่นใจจากตอนเช้าเรามั่นใจว่ามันไม่มีใครเห็นเราแน่มนุษย์มหาลัยอ่ะ6โมงเช้าอะบอกไหมคือแล้วอีกอย่างนึงคือด้วยแลนด์สเคปของแถวนั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างมันไม่มีคนเห็นเพราะว่ามันไม่สามารถมีใครเห็นเพราะว่ามันไม่มีคนเลยจริงๆมันบอกไม่ถูกอะคือด้วยบรรยากาศด้วยตึกด้วยคณะด้วยอะไรเงี้ยมันไม่มีคนตอนนั้นคือตอนที่เราไปส่งคืออาคารชั้นล่างสุดซึ่งเรามองซ้ายมองขวาเรามองเห็นหมดเลยว่ามีคนหรือเปล่าซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมองจากหลังคาทะลุหลังคาแต่เราย้อนนึกไปตอนที่เวลาเจ้าเขาทรงเขาจะยืนเท้าสะเอวแล้วก็มองขึ้นฟ้าแล้วเขาจะดูจากสายตาเขาเนี่ยเขาเหมือนเขารู้เลยว่าจะเลี้ยวมาองศาไหนแล้วเขาค่อยเริ่มชักแต่จะมาพร้อมลมก็คือพอมีลมมาเนี่ยผมจะกลัวผีอะกลัวเหมือนกลัวอะไรไม่รู้ว่าขนจะลุกละก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นจะรู้สึกว่าจะมาพร้อมกันคือพี่อยู่กับเพื่อนพี่คนนี้ที่แบบทรงเจ้าคืออยู่จนรู้สึกว่าถ้ามีลมมาเดี๋ยวอาการเขาจะมาแล้วทุกครั้งเลยคือมันปล่อยจนพี่ชัวใช่ไหมครับว่ามีลมแล้วแม่งแบบแน่ๆเราจะรู้สึกว่าตอนที่เขาเวลาเจ้าเข้าทีไรเนี่ยเขาจะมองท้องฟ้าก่อนเลยคือจะมาพร้อมเหมือนมาจากลอยมาจากอากาศUh-huh. แล้วพอหลังจากนั้นพอเลี้ยวมาปุ๊บก็ชักเลยซึ่งตอนแรกเราก็คือเราไม่ได้อินไงแต่ว่าเราก็แบบอ๋อเอออะไรเงี้ยแต่พอช่วงหลังมาเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอะการที่ทำอะไรผิดมีคนเห็นตลอดเลยบนเรารู้สึกว่ามันจากเหตุการณ์นั้นนะทำให้รู้สึกว่าเราเวลาเราทำอะไรยังไงซะก็มีคนรับรู้ใช่สักทางหนึ่งใช่เพราะว่าตั้งแต่วันนั้นก็ทำให้เรียนรู้ว่าแบบจะไม่แบบจะไม่หยิบของใครหรือว่าจะไม่ทำอะไรที่ผิดมันจะทำให้เรารู้สึกว่าถ้าคนได้ฟังจะรู้สึกว่าใครที่กำลังจะคิดจะทำอะไรที่มันแย่ๆมีคนเห็นนะคือเหมือนแบบมีคนที่มอนิเตอร์ออบเซิร์ฟเราตลอดเวลาเป็นเหมือนกับการที่พอมันจบเรื่องนี้ปุ๊บเรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็อันนี้แหละคีย์เนี้ยคือคีย์ที่เราเก็บมาใช้ในชีวิตต่อๆไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่มันเป็นเรื่องที่แบบประหลาดมากแต่ว่าเรื่องลมเนี่ยมันทำให้เรานึกไปถึงตอนที่เหมือนคนเรามันจะเจอเหตุการณ์แบบเหนือธรรมชาติจะกี่ครั้งเชียวบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของคิดไปเองหรือว่าความกลัวในความมืดอะไรเงี้ยมีอีกเรื่องนึงตอนที่แบบเราอยู่ประมาณม.4อ่ะเราก็เจอลมเหมือนกันคือขับมอเตอร์ไซค์ไปกับญาติอ่ะแล้วก็เจอจู่ๆ4โมงเย็นอ่ะลมก็แรงมากแล้วเราก็เจอต้นโพต้นนึงอ่ะแต่บนต้นโพอ่ะมันมีลำแสงแบบยาวๆประมาณ2เมตรสีเขียวอมฟ้าเราเลยบอกญาติคนเนี้ยเฮ้ยจอดดูนั่นดิคือระยะห่างมันแค่20เมตรอ่ะ
คือแสงตรงนั้นอ่ะมันอยู่บนต้นโพประมาณ2เมตรอ่ะความกว้างแบบเส้นรอบวงแล้วประมาณสักก็20เซนประมาณเนี้ยแต่มันช้ามากชนิดที่แบบเรียกญาติดูได้อ่ะมันก็เลยจอดรถดูเฮ้ยอะไรวะมันจะเหมือนละครที่ทำไม่ค่อยเนียนเป็นเส้นสีแบบนั้นอ่ะแต่ตั้งอยู่บนต้นโพแบบเหนือต้นโพขึ้นไปอีกนะแล้วค่อยๆเลื่อนลงไปในต้นโพแต่ลมแรงมากมันผนวกกับว่าทุกครั้งที่เราที่เจอเรื่องพวกนี้กับมันจะมาพร้อมลมเราไม่รู้ว่าเป็นไม่จะว่าก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผีไงมันเป็นเรื่องของของเทพารักษ์อะไรก็ว่าไปไม่รู้ something หรือว่าsomething ที่เป็นเทพเจ้าหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นแบบผีหมุนหัวหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะพี่เชื่อในเชิงว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติคือเราก็เลยเชื่อว่า จริงๆก็ไม่รู้เราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าที่คนเขาไหว้กันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนั้นบางทีผมก็คิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหรือว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะแม่งก็คือ energy สัก energy นึงที่เรายังวิเคราะห์มันไม่แตกฉานอ่ะเรายังไม่รู้จักมันอ่ะแต่ว่าเราไป categorize มันแล้วว่าอันนี้เป็นแนวนี้อันนี้เป็นแนวนี้อันนี้เป็นแนวนี้อันนี้เป็นเทพอันนี้เป็นผีอันนี้เป็นวิญญาณอันนี้เป็นพระคุ้มครองคือเราไป categorize มันเองโดยที่ว่าเรายังไม่ได้รู้จักมันแต่ว่าจริงๆแล้ว everything jingle bell อ่ะมันอาจจะเป็นแบบลักษณะเดียวกันก็ได้คืออีกอย่างนึงคือผมเชื่อว่าแบบที่คนพูดเรื่องผีเป็นเพราะว่าเราถูกฟังมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกกลัวแต่ว่าในความเป็นจริงน่ะสมมติว่าผมเจอผีแล้วกันนะสมมติว่าผมเดินออกจากหน้าบ้านตอนเนี้ยถ้าผมเจอผีเดินมาผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนต้องกลัวคือถ้าเป็นผมขอถ่ายเซลฟี่จริงๆนะคือหรือไม่ก็มีเรื่องสัมภาษณ์ว่าแบบเฮ้ยเดินทะลุได้จริงเหรอหมายถึงว่าเราไปดูอนาคตได้ยังไงว่าหวยออกยังไงกลับย้อนกลับมาดูมาบอกเนี่ยต้องเข้าฝันยังไงอ่ะหมายถึงอย่างนี้ก็ทะลุไปดูคนอาบน้ำได้ดิอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันควรจะมีเหตุและผลเราเลยรู้สึกว่าไม่รู้จะกลัวผีไปทำไมแล้วอีกอย่างนึงมันไม่เมคเซนส์ที่ผีจะฆ่าคนด้วยการบีบคอตายเรื่อยเงี้ยหรือว่าหมุนหัวตลอดมันจะไม่เหนื่อยวะอะไรเงี้ยต้องมานั่งหลอกแบบยืดแขนอะไรเงี้ยคือผีหมุนเราตลอดเลยเหรอพี่ไม่ใช่สมมุติว่าเคยเห็นไหมฟังเรารู้สึกเจ็บๆสมมุติว่าผียืดแขนแล้วกันหรือว่าบางครั้งที่แบบว่ายืดแขนมาหรือเราฟังอะไรพวกนั้นเราจะรู้สึกว่าแบบยังไม่เหนื่อยวะมันนั่งหลอกแบบนั้นอะไรอย่างนั้นน่ะเลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ากลัวผีแต่ว่ามันแบบยังอยู่กับแฟกต์อยู่กับเหตุและผลฟังพี่แล้วเหมือนกับจริงๆอ่ะอยากเก็บไว้ให้เม้งมันพูดนะแต่แบบมันเป็นมุมมองนึงที่เม้งมันเล่าให้ผมฟังครับเม้งมันคือน้องผมคนนึงนะฮะที่แบบไปอยู่อเมริกาด้วยกันอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนฝรั่งแล้วมันเล่าให้ฟังว่าฝรั่งที่มันอยู่ด้วยครับที่ไปแบบอยู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่กลัวเลยผีเพราะบ้านหลังนั้นคือไอติเจอแบบไอติคือเพื่อนมันอีกคนนึงอะที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเจอคือฝรั่งเขาบอกว่ามันก็พูดแทนว่าเหมือนฝรั่งส่วนใหญ่จะไม่กลัวผีแต่จะกลัวปีศาจก็คล้ายๆพี่ไหมครับว่าแบบอันเนี้ยมาหมุนห้องหมุนหัวมันแบบดูไม่เมคเซนส์อะไรเงี้ยแต่แบบในทางความเชื่อเขาผีหรือวิญญาณอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันก็คือพลังงานหรือแบบมันคือคนที่ตายไปแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันคือคนมันเคยเป็นคนมาก่อนมันยังอยู่ในเหตุผลที่เราอยู่แต่ว่ามันจะไม่เหมือนปีศาจแบบว่ากันตามความเชื่อแล้วปีศาจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันดูแบบหลุดออกจากความเป็นมนุษย์เกินไปในมุมฝรั่งความเชื่อกับแบบแอนทายก็อดเขาอะไรเงี้ยอ่าฮะคือจริงๆถ้าเป็นบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่กับร่างนานๆแล้วเราไม่ต้องกินข้าวเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วบางครั้งที่มันหักเหของแสงเนี่ยอาจจะเจอร่างนั้นหรืออะไรเงี้ยเราเนี่ยเราก็ยังพอเมคเซนส์ได้ว่าอ๋อเจอแต่ว่ามันคงไม่แบบมาแลบลิ้นยาวๆหรืออะไรเงี้ยเพื่อไม่รู้ว่ามันจะทำไปทำไมอ่ะอือหือแต่ว่าแต่คือปกติก็เป็นคนไอ้นี่ด้วยนะคือที่ไหนน่ากลัวเนี่ยไปมาหมดแล้วขอนแก่นนี่มีที่ไหนเด็ดบ้างพี่
ที่ถ้าเป็นที่มอขอที่เขาบอกว่าข้ามสะพานขาวให้กลั้นหายใจแล้วมองใต้หว่างขาขอโทษครับผมไปตีสามกั้นว่างกั้นหายใจแล้วก็มองเลยใช่กั้นหายใจแบบขี่มอเตอร์ไซค์กั้นหายใจพอพ้นสะพานขาวเนี่ยให้ลงมาแล้วก็ก้มมองใต้บางขาจะเจอคนฟันดาบอะไรกันเนี่ยไปบ่อยมากเพื่ออยากเจอว่าคุณทำมาหมดแล้วตรงไหนที่น่ากลัวเนี่ยคือไปเพื่อจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีจริงเหรอวะเขาจะฟันดาบกันตอนนี้เพื่ออะไรวะหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนี้มากกว่าที่จะแบบเฮ้ยสมมติว่าเรามานั่งคิดดูดิว่าเฮ้ยจู่ๆเจอผีเดินเข้ามาในห้องทำไมเราต้องตกใจด้วยแบบว่าเหมือนกับเราจะกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ในขณะเรื่องที่เราเล่าเนี่ยมันดันกลายเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้จริงๆด้วยวะมันก็เลยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเออมันก็มันไม่เหมือนกันมันดูเหมือนมันไม่เหมือนกันไหมมันผมวิเคราะห์แล้วมันผมเข้าใจพี่นะเหมือนพอพี่เจอเหตุการณ์เนี่ยพี่เชื่อในบางอย่างที่มันบียอนไปกว่ามนุษย์แต่พี่ไม่เชื่อกับผีแต่พี่เชื่อในสิ่งบางอย่างที่มันเหนือมนุษย์ใช่ไหมครับแต่จริงๆจะว่าไปก็คือเรามานั่งวิเคราะห์เองว่าถ้าเป็นเทพเจ้าคือเหมือนเทพสิงโตเทพงูอะไรก็เข้าก็เถอะตอนที่เทพเจ้าที่เป็นสิงโตเข้าอ่ะเขากระโดดขึ้นบนโต๊ะดาบบางๆที่เป็นกระจกแล้วก็คำรามด้วยโต๊ะไม่ได้แตกนะคือมันเป็นเรื่องที่แบบแต่ว่าส่วนที่เราเจอว่าเขารู้ได้ไงว่าเราลบหลู่เมื่อเช้าเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้สนิทมากด้วยเลยกลายเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันหาคำตอบไม่ได้แต่ถ้าว่าเป็นเทพเจ้าเขาก็ต้องรู้ว่าคนล้อเลียนก็ต้องให้อภัยเขาจะมาเอาชีวิตกันเลยเหรอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นผีหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกไปว่าแบบเป็นอะไรที่อยู่เหนือมนุษย์ขึ้นไปไงพี่แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นผีแต่คิดว่ามีจริงเรื่องแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ก็จะไม่คิดจะลบหลู่ว่ะล่ะแต่ผมค่อนข้างจะในความเชื่อของผมนะผมค่อนข้างจะคิดว่าผีเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายแคตตาล็อกมากอะทุกภาษามันจะมีคำศัพท์ว่าไม่ว่าจะเป็นโกสต์มันก็จะเป็นสปิริตไม่ว่าสปิริตมันก็จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะเหมือนภาษาไทยเราที่มันมีวิญญาณมีสัมภเวสีมีอะไรพวกเนี้ยผมเลยคิดว่าเหมือนกับแบบผีคืออะไรคือภาพของคนคนหนึ่งที่เขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันผมจะวิเคราะห์ไปได้หลายอย่างมากเป็นไปได้ไงเพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เทพเจ้าก็คงเป็นผีแต่เป็นผีต่างประเทศนึกออกปะจีนสมมติแล้วกันเพราะว่าในบางอย่างเนี่ยอย่างเรื่องสมมติว่าเป็นสัมภเวสีจีนแล้วกันไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะไม่กล้าแต่ว่ามันก็ทำให้เราถึงแม้ว่าจะเล่าแล้วเรียนรู้ว่าเราไม่ควรจะลบหลู่ก็จริงนะแต่พอมานึกว่าเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่จะมีสัมภเวสีก็อาจจะมีผีไทยอยู่ก็เป็นได้ไงก็เป็นได้ใช่เพราะเคยฝันเคยอะไรยี่อยู่นะแบบน่ากลัวเหมือนกันแบบสัมภเวสีคือจริงๆเขาไม่ให้ไหว้เจ้าแบบให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางตามประเพณีเงี้ยมาก่อนก็ไหว้ตามเขาก็เชิญใครเชิญกลางคืนฝันเฉยเลยฝันแบบน่ากลัวมากแบบคนใส่เสื้อสีส้มแล้วก็แบบมาคุยขยะอยู่หน้าห้องนอนตัวเองก็คือรู้สึกว่าแบบเอ้าปกติเป็นคนไม่ฝันเลยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นคิดไปเองหรืออาจจะเป็นจิตใต้สำนึกก็ไม่รู้แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเป็นสัมภเวสีเข้ามาในบ้านเราเลยก็ไม่ได้ต่างกันกับเคสนั้นอะแค่เป็นคนละประเทศได้เฉยก็นั่นแหละจบละว้าถามทางก็เหมือนย้อนพี่ไม่เคยถ่ายแล้วติดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยถ่ายรูปแล้วเจออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไม่เคยเลยอะโคตรใฝ่ฝันเลยนะถ่ายเซลฟี่ด้วยนะอยากสัมภาษณ์ด้วยเป็นพี่ที่ตรงกันข้ามกับแปะโดยสิ้นเชิงแต่ว่าถามว่ามีไหมเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าคือไม่กลัวก็จริงแต่คิดว่ามี
มันก็ดีนะทำให้เรารู้ถึงว่าเราจะไม่ทำอะไรผิดอ่ะฮะพอมียังไงซะก็มีบางอย่างรับรู้การกระทำของเราใช่ตรงนั้นอาจจะเรียกว่าผีก็ได้คนที่เขาเสียไปแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องนี้สั้นฟังนี่ต้องจำกัดเวลาป่ะครับไม่จำกัดครับเรื่องนี้สั้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเจอสิ่งแปลกๆสิ่งอะไรพวกเนี้ยตอนเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นเด็กมากอยู่ป.4 มั้งเพื่อนพี่สาวแกจะมีเพื่อนซึ่งพ่อของเพื่อนเนี่ยเสียนั่นแหละเราก็ไปงานศพกันนี่เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกดีใจมากไม่กลัวเลยรู้สึกดีใจมากว่าเฮ้ยมีจริงด้วยว่ะอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือหูแว่วนะจู่ๆวันนั้นก็เป็นงานศพวันที่3วันสุดท้ายอ่ะเราคนก็นั่งเล่นไฮโลเราก็ไปไหว้เสร็จปุ๊บก็มีผู้หญิงคนนึงแต่หูเราได้ยินเสียงคนร้องไห้ใช่เสียงเบาๆแบบนี้แหละปรากฏว่าจู่ๆก็มีผู้หญิงคนนึงกรี๊ดมาไปแล้วก็บอกว่าทุกคนเงียบก่อนคือบ้านที่เป็นจัดงานเนี่ยยาวมากคือเป็นตึกแถวยาวๆอ่ะเป็นแบบห้องเดียวยาวๆเลยนะซึ่งหลังบ้านมาหน้าบ้านเนี่ยตะโกนหากันยังไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเขาบอกว่าเงียบๆก่อนคือพอเงียบปุ๊บทุกคนเงียบหมดเลยทั้งวงไฮโลหยุดเล่นทุกคนเงียบหมดปรากฏว่าประมาณ 80% ได้ยินหมดเลยเป็นเสียงเบาๆเป็นเสียงร้องไห้เบาๆตอนนั้นหูตัวเองได้ยินก็เลยรู้สึกช็อกแล้วก็มองไปรอบตัวไม่มีใครร้องไห้เพราะทุกคนอยู่ในอาการสตันหมดเลยพอมองไปอยู่ขวามือเห็นจะมีเสาไฟฟ้าเสาหนึ่งลูกสาวยืนคุยกับเสาไฟฟ้าอยู่คนลุกลูกสาวอายุประมาณ5 ขวบยืนคุยกับเสาไฟฟ้าอยู่เสียงมันมาจากตรงนั้นแล้วก็แบบทำไมเด็กต้องไปยืนคุยตรงนั้นตอนนั้นแต่ตอนนั้นไม่รู้สึกได้ไหมพี่ว่าเขาคุยกันว่ายังไงเด็กอ่ะไม่รู้มันพูดอะไรอ่ะอ่าแต่ว่าแต่เล่าอาจจะน่ากลัวนะแต่ตอนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยดีใจมากเพราะไม่เคยรู้สึกว่าจะได้ยินอะไรจริงๆแบบนี้เพราะมันได้เป็นหูเราเองเราจะไม่เชื่อคนอื่นแต่คนอื่นก็ดันได้ยินด้วยนอกจากคนก็มองไปที่นั้นนอกจากหูเราเองแล้วคนตรงนั้นเราจับอาการได้ว่าเขาได้ยินเหมือนเราหมดสตันเหมือนกันหมดใช่ครับได้ยินหมดเลยแต่ยืนยันว่าเราไม่หูแว่วไปคนเดียวแล้วหลังบ้านก็ได้ยินซึ่งไกลมากทุกคนก็เลยออกมายืนอยู่ตรงเสากันหมดใกล้ๆไม่ไกลไม่ได้ใกล้มากนะก็แม่ก็เลยเรียกลูกสาวเนี่ยกลับเข้าบ้านลูกสาวก็เลยบอกว่าคุยกับพ่ออยู่ซึ่งแบบจริงๆเราก็ไม่ได้เชื่อเด็กนะเพราะว่ามันเราไม่ได้รู้ว่าเห็นจริงหรอวะแต่ว่าหูเราอะได้ยินจริงๆ เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่แบบนี่แหละใช่แล้วจากนั้นมาก็กลับบ้านพี่ก็ยัง question ต่อมาครับใช่ไหมพี่ก็ยัง question มาเรื่อยๆก็ยังแบบมันมีจริงหรอวะไม่เราเจอตั้งแต่เด็กเราเชื่อว่ามีอยู่แต่เราไม่เชื่อเรื่องผีหลอกแบบว่าหลอกแบบได้สาระคือจะน่าจะไม่เชื่อว่าแบบว่าผีสามารถมาทำให้ฆ่าคนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันบางทีเป็นปิ้นตาอะไรอย่างนี้ไอ้ผมพูดในเชิงนี้ได้ไหมพี่ไม่เชื่อผีในรูปแบบที่คนปกติหรือแบบตามเทรนด์มันนำเสนอมาตามเมนสตรีมที่มันนำเสนอมาใช่ไหมพี่ว่าแบบผีมันจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้มาแว่มานู่นมานี่มาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่คือฟังจนเป็นนิทานแต่เราแค่รู้ว่าเรารู้ว่าเชื่อว่ามีจะบอกงี้ก็ได้แต่แค่ไม่กลัวเฉยๆเพราะว่าสิ่งที่ไม่กลัวเนี่ยเพราะว่าเราที่เคยได้ยินมาเฉพาะในประเทศเราแล้วกันเขาก็จะบอกว่าผีจะหลอกในลักษณะไหนบ้างเช่นขับรถไปเรื่อยๆก็ยื่นมือมาจากต้นไม้ยื่นออกมาจากต้นไม้เรื่อยๆก็คือนั่งคิดดูขับมึงจะยื่นมือกระโดดไปอีกทีละต้นไม่เหนื่อยตายเหรอวะหรืออะไรเงี้ยเราฟังเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าสัมภาษณ์มากกว่าว่าแบบมึงโคตรเทพเลยพี่หรืออะไรเงี้ยแต่แค่ไม่กลัวผีในลักษณะนั้นแบบว่าอย่างที่บอกอะแต่ว่าเดินมาแล้วก็ถือหัวอะไรเงี้ยแล้วมึงมองเห็นยังไงว่าเนี่ยเกิดหัวมันกลับหลังมาอะไรเงี้ย
หรือแลบลิ้นเงี้ยไม่เหนื่อยเหรอวะต้องแลบยาวๆทำได้ไงอ่ะจะไม่กลัวเรื่องแบบนั้นแต่กลัวว่าแต่รู้สึกไม่ได้รู้สึกเท่าประสบการณ์ที่ผ่านมารู้ว่าก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าวิญญาณสัมภเวสีหรือว่าเทพเจ้าอันนี้ไม่รู้แต่รู้ว่ามีซูเปอร์เนเชอรัลใช่พารานอร์มอลประมาณนั้นเครน่ากลัวไหมแล้วผมว่าดีนะผมชอบผมชอบเรื่องผมชอบอยู่แล้วครับตามแล้วผมชอบฟังเรื่องของแรกมันดูแบบมันอึนนะมันอึนมากเลยนะมันกดดันมากเลยเหมือนให้อารมณ์เหมือนดูแบบพวกออคเคาท์อ่ะพวกออคเคาท์คือแบบสัตว์มืดอ่ะเวลาอยู่ๆแล้วเข้าตึกมาโอ้โหทุกคนยืนถอดเสื้อทะมึนกันอยู่อ่ะมันแบบคือทุกวันนี้แบบกระทั่งแบบจู่ๆสมมติว่าอยากจะเผลอเต้นเนี่ยยังกูจะไปเผลอเต้นท่านั้นหรือเปล่าวะคือมันกลายเป็นแพนิคไปเลยนะว่าแบบไม่อย่าหลุดอะไรเงี้ยอย่าหลุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องไปคณะวันนั้นใครเหมือนมีใครเรียกก็ไม่รู้เหมือนต้องไปอ่ะไม่ใช่ว่ามีใครเรียกนะมันรู้สึกธุระต้องไปใช่มันรู้สึกเองต้องไปแล้วพอไปถึงเนี่ยนึกออกไหมว่ารุ่นพี่ที่อยู่ปี4เขาก็ไม่ได้สนิทปี3เองก็ถือเราเองปีเดียวกันเรายังไม่ได้สนิทเลยทำไมต้องไปยืนคัดตัวด้วยเหมือนคัดเกณฑ์ทหารเลยแล้วไอ้ที่ยืนอยู่ก็เพื่อนสนิทคือกลายเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเหนือธรรมชาติเกินไปอ่ะโอ้จริงๆอยากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแบบเจอพี่แล้วให้พี่ทำแบบภาพให้ดูหน่อยว่าแบบวันนั้นที่พี่ยืนเข้าไปในวงนั้นอ่ะมันแบบภาพมันประมาณไหนเพื่อเป็นอินสไปร์แล้วโลเคชั่นอ่ะคือตึกมันทุบไปแล้วเขาทุบสร้างคณะใหม่ลองหาโอกาสลองเราได้มารู้ทีหลังไหมครับว่าทำไมเขาถึงต้องเริ่มหาคนเขาถามเขาว่าทำไมเจ้าต้องเข้าส่งเขาบอกเขาเคยไปอุดแล้วมันเป็นเองโดยธรรมชาติเพราะว่ามีวันหนึ่งที่เขาต้องไปไหว้ที่ศาลอะไรไม่รู้แล้วเขาบอกว่าห้ามเข้าไปด้านหลังผมจำดีเทลไปได้นะด้านหลังนี่คือด้านหลังเป็นเหมือนสิ่งก่อเหมือนด้านหลังของศาลจะมีเหมือนกับเหมือนที่เอาไว้เชิงทั่วไปเล็กๆอะไรเงี้ยของศาลจีนอ่ะเขาบอกห้ามเข้าไปด้านหลังหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ไอเนี่ยเข้าไปกับเพื่อนแล้วอีกอย่างพ่อแม่ก็เป็นด้วยแต่ตอนนั้นเรายังคิดเลยว่าเรื่องเข้าทรงนี่เป็นเรื่องแบบหลอกลวงประชาชนเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอย่างไม่ได้สนิทด้วยก็เลยรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้มันไกลตัวเกินอ่ะแต่ไม่คิดว่าแม่งทำเราเป็นไข้เลยอ่ะเพื่อนก็เป็นหนักเลยตอนนั้นอ่ะคือไม่ไปมหาลัยประมาณอาทิตย์นึงเพื่อนก็เหมือนกันเป็นผมก็ตึงจัดเลยนะใช่ไม่รู้จะแก้ปัญหากับความสยดสยองนั่นไงเดี๋ยวก็แก้ด้วยการทำบุญมันคือทำบุญวัดที่สุดของคนไทยมากแล้วนะใช่ก็ไปทำสังฆทานที่นั่นที่นี่ก็แบบพี่โจเมื่อกี้ที่ไอ้จ๊อบปัญหาอะว่าแบบที่ปัญหามันหมายถึงว่าเหตุการณ์เหตุพี่มารู้ทีหลังไหมว่าเหตุการณ์วันนั้นทำไมอยู่ๆอะพี่ปี4หรือพี่ปี3ทำไมอยู่ๆเขามาเรียกรวมกันได้อะพี่มันเกิดวันนี้ถามเพื่อนสนิทแต่คนเนี้ยไม่ได้อยู่ในวงนั้นก็โทรไปถามมาเลยนะว่าเฮ้ยมึงจำได้ไหมวะมันบอกจำได้แต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนั้นคนถึงเยอะซึ่งเราก็เลยคิดว่าวันนั้นมันวันเสาร์อ่ะมันไม่จำเป็นเพราะว่าจำได้ว่าเพื่อนที่ห้องก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะไปทำไมมันวันเสาร์แต่เราก็มานั่งหาเหตุผลความเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นหน้าที่มีปีหนึ่งเข้ามาแล้วอาจจะต้องมีการซ้อมเชียร์หรือเปล่าวะหรืออะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าเขาทำไมเขาต้องมาแบบมาเขาซึ่งบางคนเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์นั้นทำไมเขาต้องร่วมมือด้วยผมว่าเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาขีดอยู่บนตัวลองนึกภาพว่าธูปไม่ใช่ธูปก้านเดียวนะเป็นกำอ่ะแล้วจุดไฟอ่ะคือขีดไม่อยากขีดทำหน้าอกอ่ะขีดทั้งหน้าอกเลยตัวเองอ่ะคือเก่าเป็นกำอ่ะเหมือนแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูว่าคือทุกคนเคยเห็นก็เลยต้องช็อกว่า
โอเคกูจะให้ความร่วมมือเพราะถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรที่แบบปาฏิหาริย์ก็คนก็คงคิดว่าไอ้โจ๊กป่ะน่ะอะไรแต่ทุกคนซีดหมดเลยเป็นร้อยคนนี่ซีดหมดเลยผู้หญิงยังต้องโดนคัดเลยเป็นเรื่องที่ร้อยคนเขาแม่งมารวมกันได้ไงเนี่ยก็ทุกชั้นปีครับน่าจะแบบมันไม่ง่ายเลยนะจริงๆมันน่าจะประมาณนะวันนี้ผมประชุมกันในซูมแค่ประมาณ10คนนะผมใช้เวลารวมตัวกันชั่วโมงกว่านะไอ้เหี้ยไม่ต้องบอกก็ได้เนี่ยโอ้โหนี่เรียกรวมกันได้เป็นร้อยน่าจะแบบไม่ต่ำกว่า80นะเท่าที่แบบถ้าคือเราก็ประเมินด้วยสายตาแต่คิดว่าไม่ต่ำกว่า80เพราะว่ามันมีทุกชั้นปีเลยตั้งแต่ปี1ยันปี4อ่ะก็รวมกันตึงเจอแค่พี่เล่าแบบโอ้เจอคนเดินยืนถอดเสื้อกันเต็มเนี่ยโหก็ตึงแล้วนะคือนึกออกไหมว่าตอนขึ้นบันไดไปอ่ะเราไม่คิดเลยว่าแบบพี่คนหนึ่งแกเป็นพี่คนแบบเหมือนที่บอกว่าร่างใหญ่ๆแกเป็นพี่ปีสี่แกก็ถอดเสื้อแบบพุงยุ้ยเลยนะปัจจุบันแกเป็นอาจารย์อยู่แกก็บอกว่าเฮ้ยคัดกันหมดแล้วมึงมาพอดีเลยประโยคนี้จำได้แม่นเลยมึงมาพอดีเลยอ่ะซึ่งเราไม่คิดว่าคนคนนี้จะไปแบบร่วมกวนเพื่อเล่นมุกกับคนนั้นได้เพราะว่าเขาไม่ได้สนิทกันเราเลยรู้สึกว่าไม่เล่นละแล้วก็ด้วยความจริงจังบางอย่างใช่แล้วก็พอมองไปก็อย่างที่บอกอ่ะด้วยพฤติทางพฤติกรรมที่เขาทำอยู่แล้วก็มันไม่ธรรมดาบอกไหมแต่ก็ไม่มีใครกล้าแบบพอผ่านไปอาทิตย์นึงก็ไม่ได้ไปถามเขานะว่าที่หน้าอกมีแผลไหมเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ย้ายกลับบ้านไม่อยากพูดถึงมันเหมือนกันแล้วเป็นเรื่องที่แบบแค่พูดก็จะผิดแล้วหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเลยทุกคนก็เลยเหมือนกับรีบผ่านมันไปแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับฝันร้ายไว้เด็กอะว่าเราจะไม่ทำอะไรแย่ๆเพราะมีคนเห็นนั่นก็คือคีย์ที่เราได้จากการที่เรามองย้อนกลับไปแล้วเนาะใช่มันอาจจะกลับมาในผลกรรมอาจจะช้าหน่อยเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราทำอะไรดีๆไว้สักวันหนึ่งมันอาจจะแย่ตอนเนี้ยในอนาคตมันอาจจะกลับมาดีก็ได้เหมือนมีคนเหมือนรู้สึกไปเองนะว่าแบบก็ต้องมีคิดไปเองว่าแบบสายตาหนึ่งใช่ที่คอยคอนโทรลเราอยู่ว่าถ้ามึงเลือกเส้นทางนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากๆขอบคุณพี่โจมากๆครับขอบคุณมากครับผมฟังทุกคืนเลยใครที่ใครน้องๆที่ดูอยู่ลองใครมี IG นะครับลองเข้าไป IG พี่โจดูโจ Z19ครับเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วโอ้โหภาพแต่ละภาพรูปสวยมากรูปสวยมากในแชทไม่ค่อยได้ชมกันใหญ่ใช่รูปสวยมากไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับช่วงหลังๆเหมือนเมื่อก่อนคือผมไม่ได้เป็นช่างภาพอย่างที่ผมบอกในนั้นผมถ่ายเพราะว่าเวลาทำงานเครียดผมก็หากิจกรรมทำก็คือถ่ายรูปเล่นนำข้างทางมันก็ลืมทุกไปอือฮึพอช่วงหลังๆมามันไม่ได้เครียดแล้วมันก็ไม่ต้องไปลบคือเหมือนกับหมดกิจกรรมที่จะรู้สึกว่าแบบไปลบความเครียดก็เลยไม่ถ่ายรูปเลยติดตามอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะพี่จ๋าอ๋อได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนครับขอบคุณมากๆครับที่ประสบการณ์มากเลยครับพี่ขอบคุณที่อุตส่าห์มาแชร์ครับได้ครับครั้งแรกเลยเนี่ยได้ๆเข้าใจเลยครับเพราะเมื่อตอนเซตกันก็รู้สึกว่าพี่ไม่อันนี้พี่ตื่นเต้นมากเลยใช่สัมผัสได้ว่าพี่ตื่นเต้นใช่ๆแต่ฟังตลอดเลยนะคือแต่ฟังผ่าน YouTube ฟังกล่อมนอนอ่ะชอบคือพอฟังเรื่องเล่ามาเยอะๆอ่ะมาเจอรายการเนี้ยรู้สึกมีทางเลือกอื่นก็คือเรื่องรายละเอียดของความญี่ปุ่นฟังมาทุกเรื่องไบเกอร์ที่ไปเจอผีในห้องน้ำหรืออะไรแบบเอ้ยชอบเล่าแบบสนุกมันเหมือนเป็นสำหรับเรามันเป็นนิทานที่แบบเพลินมากอ่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับข้ามาช่วยให้หลับขอบคุณต้นกล้ามากครับผมโอเคครับงั้นแค่นี้นะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขออนุญาตเตะส่งนะครับครับนี่เป็นธรรมเนียมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับเชิญมาแล้วก็เตะทุกคนออก yes
ทีหลังต้องบอกเอาหันก้นมาเลยครับฟังดูก็เหมือนแบบเหมือนพี่เขาก็เสพเรื่องผีคล้ายๆกูเหมือนกันนะว่าแบบคือเราฟังจนรู้สึกว่ามันจับแพทเทิร์นได้นึกออกป่ะอ่าฮะเออถ้าแบบของบ้านเราเนี้ยก็เลยแบบหันไปฟังของต่างประเทศมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยของฝรั่งก็ฟังจนพยายามเข้าใจว่าเขาคิดอะไรยังไงอะไรเงี้ยกูเลยมาชอบฟังกาแต่ฟังไปฟังมาเสียงน้องมันทำให้หลับนะอืมใช่ใช่กลายเป็นมินบันเทอราปีละใช่แบบมินบันเทอราปีรู้สึกว่าพี่เขาพูดมันใช่เลยอ่ะมินบันนั่นลองเล่าเรื่องที่มันอินฟินิตอะไรอย่างงี้ไหมเรื่องเล่าไปเรื่อยๆไม่ต้องมีตัวช่วยให้หลับไม่ต้องเป็นเรื่องผีอ่ะเป็นเรื่องแบบธรรมดาเล่าไปเรื่อยๆเออต้นกล้าเราลองทำแบบนี้ไหมเราลองหาเรื่องที่มันแบบลูปเลสอะที่มันลูปแบบอินฟินิตลูปอะไม่งั้นต้นกล้าเนี่ยมึงไม่ฟังเลยเนี่ยไม่ฉันต้องอินฟินิตลูปมันง่ายซิมเปิลกว่านั้นเว้ยจอร์ดไอ้นี่เลยออดิโอบุ๊กเนี่ยมึงไม่เนี่ยเออเนี่ยไปเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วออดิโอบุ๊กมันก็คือการคือนี่ไงก็กำลังจะบอกอยู่ว่าเราหาเรื่องอะที่มันตัวเรื่องมันลูปแล้วให้มันมีลูปหลายๆแบบใช่ไหมแล้วต้นกล้าก็อัดไปสักแบบประมาณ40แบบอะไรเงี้ยแล้วก็อัดเข้า Spotify เป็นอัลบั้มหนึ่งแล้วให้คนฟังแล้วก็เปิดชัฟเฟิลมันก็จะชัฟเฟิลลูปไปทางนั้นไปทางนี้ไปทางนั้นไปทางนี้ปัญญานอนหลับแล้วกูถึงบอกมันยากไปอ่านนั่นแหละออดิโอบุ๊กอ่ะง่ายกว่าเอาไม่ต้องทำกูว่าไม่ต้องทำกูว่าง่ายสุดไม่ต้องทำเอาเนี่ยต้นกล้าเริ่มถ้าจะทำเนี่ยกูไม่ฟังนะว่ามึงจะไม่ทำหรือไม่ทำอ่ะเพราะกูคิดไปแล้วว่ามึงจะทำไปนี่เลยครับตั้งอ่านเรื่องของ HR Lovecraft อ่ะฮะ HR Lovecraft Lovecraft อ่ะถ้าเกิดเราไปไกลกันเกินไปเพราะว่าพิศลักใช่เลิฟคาร์มันเป็นเรื่องผีไงไม่มีอะไรหรอกก็ไปเนี่ยไปอ่านไปเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรเพื่อน HP เออกูพูดผิดไป HR เลิฟคาร์บเพราะเห็น HRK ก็ HP เลิฟคาร์บ HR เลิฟคาร์บก็มองว่าเฮ้ยมันหัวหน้าแผนกไหนวะน่ะเออ HP เลิฟคาร์บพูดผิดมาพี่จอดเราเนี่ยขาดช่วงนี้ไปหลายอาทิตย์มากเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็ต้องมีช่วงนี้กลับมาบ้างแล้วแหละสุดยอดเลยคำถามทายใจใช่ไหมเฝ้ารอเลยถูกต้องแล้วครับเรามายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำถามทายใจใจแล้วแทนไอ้เจง เออ อยากจะเชิญ อยากจะเชิญไอ้เจงเข้ามาเล่นด้วยเลยเออทำไมทุกคนไม่ตื่นเต้นกันเลยอ่ะเออโทรตามไอ้เจงนี่โทรตามไอ้เจงนี่ในแชทมันบอกว่า HP Lovecraft ไม่ใช่เรื่องผีเอ้ยมันคือ Cosmic Horror เว้ยเรื่องสยองจักรวาลเนี่ยต้นกล้าจัดให้อิสระหน่อยสิพี่จอนก็อยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันคืออะไรพี่จอนไม่รู้จักจอนไปดูหนังใน Netflix ก็ได้มันมีเรื่องนึงเอา Necronomicon อะมาก็คือเอาแบบเอาผีจากใน Lovecraft มาNecronomicon เดี๋ยวกูเซิร์ชชื่อเรื่องมาให้แล้วกันมึงไปดูใน Netflix อะกูรู้จักอันเนี้ยหนังสือก๊อปไมค์ใช่มั้ยกดใช้แล้วก๊อปไม้ออกมาวิ่งอ่ะใช่แล้วก๊อปไม้ออกมาวิ่งอ่ะนั่นแหละก๊อปเบิร์นมานาได้อ่ะไม้ตายแล้วระเบิดใช่ไม่เข้าสู่คำถามดีกว่าหลายคนกลัวฮะเราไม่ได้มีคำถามมา 2-3 อาทิตย์แล้วอืมอันนี้เป็นคำถามอีกวันนี้เรามี2คำถามด้วยกันเป็นคำถามเชิงลึกเหมือนที่เราเคยถามกันมาเมื่ออาทิตย์ก่อนๆว่าเยี่ยมเลยใช่นั้นสนุกแต่ของวันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าต้องไอ้นี่นิดหนึ่งอินพุตตัวเองนิดหนึ่งกับคำถามที่หนึ่งนะเพราะว่าคำถามที่หนึ่งเนี่ยมันถามว่าผีที่คุณกลัวมากที่สุดคือผีตัวไหนจากช้อยนี้แล้วมันเป็นผีญี่ปุ่นหมดเลยแล้วไม่ต้องขึ้นรูปไหมไม่ต้องขึ้นรูปก็ได้เสิร์ชตามไม่ต้องไม่ต้องเลยอ่ะไม่ต้องเลยอ่ะไม่ต้องขึ้นรูปก็ได้ไม่ต้องไอ้กูว่าขึ้นรูปก็ดีนะขึ้นดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องไปหรอกแล้วไม่งั้นไม่เห็นไงไม่งั้นไม่แบบโมโถมันไม่แอะแอะมันแบบเออแอะมันขึ้นรูปก็ได้มั้งพี่แปะ
เซิร์ชเองอย่างนี้เซิร์ชเองแล้วกันเซิร์ชเองครับผมมาผีตัวไหนที่ทำให้คุณกลัวมากที่สุดจากช้อยนี้นะครับซึ่งผีทุกตัวจะเป็นผีญี่ปุ่นนะครับช้อยที่หนึ่งฮิตโตสึเมะโคโซหรือว่าผีตาเดียวผีตาเดียวช้อยที่สองผีคอยาวที่แบบยืดออกมาบรี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 คอยาวยืดหยุยยืดบรีข้อที่สามผีตะเกียงผีตะเกียงเป็นยังไงวะผีตะเกียงอ่ะคือญี่ปุ่นมันจะมีผีอยู่อันหนึ่งเคยเห็นพวกตามหน้าร้านราเมงมั้ยที่มันจะเป็นโคมไฟอ่ะโคมไฟหน้าร้านราเมงอ่ะมึงและไอ้โคมไฟอันนั้นอ่ะมันอ๋อมันมีตามีปากนึกออกแล้วคือไม่ใช่เป็นผีที่ถือตะเกียงสีแดงนะไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นไอ้โคมแดงนั่นเลยโคมแดงผีโคมแดงเรียกว่าผีโคมแดงโคมแดงแลบลิ้นอ่ะโอเคนึกออกแล้วข้อที่4ผีไร้หน้า faceless faceless ข้อที่5ผีผู้หญิงชุดขาวผมยาวโอ้อันนี้คนไทยน่าจะตอบเยอะที่สุดนะนี่ละกูเลยแหละไม่ต้องอะไรมากมายกูว่ากูน่าจะ4ผีไร้หน้าข้อสุดท้ายมีข้อ6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 ผีล่มโอ้ปัดทงไปกูข้อ4กูข้อ4แล้วกูก็เชื่อว่าแชทก็น่าจะ4กับ5ซะเยอะมากๆแน่ๆใช่ใช่กูก็เลือกข้อ4แล้วกันเพราะว่าคนไทยเราไม่มีแบบประวัติโยกายไอ้ตรงนี้ไงเราก็จะเลือกจากวิชวลของมันอย่างเดียวเลือกจากรูปลักษณ์ภายนอกของมันใช่ไหมใช่คือตอนนี้ถ้าพูดถึงผีคอยาวเมื่อกี้กูคิดดีไม่ได้เลยจอร์ดเฮ้ยทำไมวะเห็นผีคอยาวแล้วคิดดีไม่ได้เลยทำไมวะพนักงานรู้แล้วพี่คิดภาพไหนอยู่ช่างมันเถอะใช่มันคิดดีไม่ได้เลยผีคอยาวไม่ทันอ่ะทวนใหม่นะอันที่1ผีตาเดียวอันที่2ผีคอยาวอันที่3ผีโคมไฟอันที่4ผีไร้หน้าอันที่5ผีหญิงสาวผมยาวอันที่6ผีลมการ์ตูนตอนเด็กชื่ออะไรนะกินเกนตาโร่ปะใช่ใช่เคทาโร่คือถ้าเกิดนึกภาพคิทาโร่เนี่ยก็จะเจอแทบจะครบทุกแบบอ่ะ yes แชทตอบอะไรเยอะวะ4กับ5นี่เยอะมากมาเราจะมาเฉลยกันนะครับไม่รู้ว่าจะตรงมากหรือตรงน้อยเพราะอันนี้มีเรื่องความเชื่อที่เราคำถามญี่ปุ่นมาถามคนไทยด้วยนะอือหือ เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของคำถามนี้เนี่ยมันคือถามว่าผีมันเท่ากับสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เรากลัวมันเท่ากับสิ่งที่เราต้องการที่จะ observe มันอือหือคือเรากลัวมันเราก็เลยจะสนใจมันมากเป็นพิเศษเราเรียกว่าใช่เพราะเรามองมันใช่เรากลัวเราเลยเฝ้าระแวงอือเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันคือคำถามเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่อง vibrant sense หรือเรื่องอะไรพวกนี้นะอือหือแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเอาคำให้มันถูกต้องเลยเอาโวแคปให้มันถูกต้องเลยเอาภาษาไทยให้มันถูกต้องเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงตั้งเหรอเชื่อชื่อแม่งหาไม่เจอวะกูพยายามหาหนังเรื่องที่เกี่ยวกับ Necronomicon ให้จอร์ดอยู่แต่กูยังไม่ได้ดูนะวันนี้กูเปิดเจอแล้วเรื่องชื่อเรื่อง Mark of the Devil มาร์กแบบมาร์กติ๊กถูกงี้เหรอมาร์กอะมาร์กกิ้งเนี่ยใช่อ๋อโอเคเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณและความหวงและความหึงของคุณอือหือแต่ออกมาแล้วมันคือความหึงความหวงความอะไรของคุณนะอือหือมาข้อที่หนึ่งคนตอบว่าคนที่ตอบว่าเด็กตาเดียวซึ่งน่าจะไม่มีเลยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าให้คนอื่นเนี่ยรักฉันแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยคุณเป็นคนเย็นชาถามว่าจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนขี้หึงไหมคุณก็เป็นคนขี้หึง
แต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าสุดยอดที่จะเย็นชาและตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วอือหือซึ่งเอาจริงแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าแทบจะไร้จิตใจถ้าคุณกลัวผีตัวนี้อืมแต่ว่ามีความต้องการให้คนอื่นมารักเราใช่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 อืมอืมอืมคนที่ตอบข้อที่2ผีคอยาวถ้าคุณตอบว่าผีคอยาวเท่ากับว่าคุณเป็นคนที่โคตรจะขี้หึงมากที่สุดเลยในทุกข้อนี้อือหือทำไมคุณเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในจำพวกที่ว่าชอบมากหวงมากหึงมากถึงขั้นที่แบบว่าไม่อยากให้เขาออกไปไหนไม่อยากให้เขาห่างจากตัวคุณเพราะว่าคุณต้องการให้เขาเป็นของคุณคนเดียวอืมความรักเนี่ยมันร่ำร้อนรุ่มร้อนยิ่งกว่าเปลวไฟแล้วคุณก็จะค่อนข้างงมงายในเชื่อในพวกแบบว่าเรื่องดวงเรื่องชะตาเรื่องโชคชะตาอะไรพวกนี้ทำให้คุณเนี่ยจะชอบดูดวงบ่อยๆแล้วจะเอาดวงมายึดติดกับความรักแล้วจะเอาความรักมาผูกมัดชีวิตคุณอือหือนี่คือคนที่ตอบข้อ2 คนที่ตอบข้อ3นะครับคนที่ตอบข้อ3ผีโคมไฟผีคมไฟเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วก็ขี้หึงนี่หึงขนาดไหนหึงขนาดที่ว่าควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้หึงขนาดนั้นนะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ซึ่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเวลามีปัญหามีอะไรเงี้ยน้ำตาจะไหลง่ายจะอารมณ์มันจะออกมาง่ายอือหือแล้วก็คุณอาจจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับคุณอะไรประมาณนี้จะมีคนที่ตอบข้อที่3คุณต้องใช้เวลาทำใจและทำความเข้าใจกับอารมณ์ใช่ประมาณนั้นส่วนคนที่ตอบข้อที่4คนที่ตอบข้อที่4คุณเนี่ยเป็นคนขี้หึง 100% หัว 100% อันนี้คือ1 อันนี้คือ 100% อันนี้คือของพี่จอร์ดผีไร้หน้าใช่กูด้วยไม่ใช่ของ8ข้อ5อ้าวไม่ใช่ไอ้นี่วะของก็ของเสื้อขาวก็ผู้หญิงเสื้อขาวอ้าวเหรออ๋ออันนี้แปะอันนี้แปะโอเคกูข้อ5 sorry คุณเนี่ยเป็นคนที่หึงแบบ 100% คือหึงแบบเต็มเปี่ยมนะครับซึ่งถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีแผลอยู่ในใจเยอะนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ถ้าใครมาทำแผลให้ชีวิตคุณคุณจะไม่มีวันลืมคนคนนั้นได้อย่างเด็ดขาดถามว่าจริงๆแล้วเบื้องนอกครับเบื้องนอกภายนอกเนี่ยคุณเป็นคนที่ดูเฉยๆดูแบบว่าเออไม่หึงอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไรเลยเอาเลยเต็มที่แต่ภายในใจแล้วเนี่ยคุณเจ็บช้ำเกินกว่าจะเป็นคำพูดออกมาแปะจะร้องไห้แล้วอ่ะตรงอยู่แปะจะร้องไห้แล้วข้อ5นะครับข้อ5ข้อต่อไปผู้หญิงนะครับหญิงสาวนะครับเฮ้ยข้อ5 faceless พี่เจ้าเอ้ยข้อ4 faceless เอาเอาข้อ4ยังไงนี่ฮะข้อ4 faceless ข้อ5หญิงสาวเอาเหี้ยแล้วแปะจะร้องไห้แล้วเมื่อกี้เว้ยข้อ4 faceless ข้อ5หญิงสาวสรุปข้อเมื่อกี้คือข้อเมื่อกี้คือ faceless สรุปคือว่าเมื่อกี้คุณจอนทีแรกเข้าใจถูกแล้วใช่ตอนแรกเข้าใจถูกแล้วตอนแรกเข้าใจถูกแล้วข้อ4คือ faceless อ๋อเจ็บช้ำใช่เจ็บช้ำอ้าวเชี่ยเขาต้องเป็นกูน้ำตาซึมแทนใช่ต้องเป็นพี่สลาที่น้ำตาซึมแทนเออข้อ5นะครับหญิงสาวถ้าคุณกลัวหญิงสาวเนี่ยคุณเป็นคนที่หึงแบบ50-50คุณเป็นคนที่ถามว่าขี้หึงไหมขี้หึงแต่ถามว่าขี้ตื้อไหมคุณเป็นคนที่ไม่ขี้ตื้อนะครับก็คือเขาเรียกว่าปล่อยไปตามอิสระของชีวิตคู่ของคุณซึ่งแต่ถามว่าจริงๆแล้วคุณรู้ทุกการเคลื่อนไหวของคู่ของคุณไหมคุณรู้ทุกการเคลื่อนไหวแต่คุณไม่พูดออกมาแล้วก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกหึงหวงออกมาแต่จริงก็หึงเหมือนกันแต่แค่ไม่ตึงไม่ถ่วงซึนเดเละนี่หว่าใช่ซึนเดเละรักนะแต่ไม่แสดงออกใช่ข้อสุดท้ายนะครับคุณเป็นคนที่ขี้หึงแบบ เรียกได้ว่าเกือบ 0% นะครับก็คือผีร่มใช่ผีร่มนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ขี้หึงเลยนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ชิคๆคูล
นะครับเป็นคนชิคๆคูลๆไม่หึงไม่หวงไม่อะไรทั้งสิ้นชีวิตใครชีวิตมันต่างคนต่างอยู่มันจะประมาณนี้อันนี้มันอาจจะคำถามนี้มันไอ้นี่หน่อยคำถามนี้มันยากไปหน่อยมันไม่จะยากหรอกกูว่ามันแมทช์มันไม่ค่อยแมทช์ใช่มันไม่ค่อยแมทช์กับคนไทยอืมงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอีกคำถามหนึ่งคำถามอีกคำถามหนึ่งของคืนนี้อันนี้น่าจะพอได้อยู่จันมาคุณเนี่ยทะเลาะกับแฟนคุณทะเลาะกับแฟนนะแล้วคุณเนี่ยกำลังจะเดินออกจากห้องของคุณแล้วค่ะจะยืนทะเลาะกับแฟนในห้องเนี่ยนะแล้วคุณกำลังจะเดินออกจากห้องแล้วคุณก็แบบแฟนก็ยังทะเลาะบ้างแล้วคุณก็เอาช่างแม่งก็เดินออกไปเลยเดินออกจากห้องไปเลยพอคุณเดินออกไปต่างคนต่างอยู่สักพักหนึ่งคุณเดินกลับมาที่ห้องที่คุณเคยทะเลาะกับแฟนแล้วเนี่ยคุณก้มลงไปเห็นโน้ตเมมโมรี่อยู่โน้ตหนึ่งในโน้ตนั้นเนี่ยมันเขียนว่า goodbye ถามว่า goodbye เนี่ยถูกเขียนด้วยลักษณะไหนว้าวน่าสนใจแล้วอันนี้น่าสนใจแล้วgoodbye ถูกเขียนด้วยลักษณะไหนหนึ่งถูกเขียนแบบเขาเรียกว่าเฉียงไปทางขวาเข้าใจคำว่าถูกเฉียงไปทางขวาป่ะคือไม่ได้เป็นเส้นตรงอ่ะคือเฉียงขึ้นจากซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนเขียนเอียงขึ้นไปเขียนเอียงน่าสนใจว่ะคำถามนี้แม่งน่าสนใจมากเฉียงเอียงขึ้นไปทางขวาอือฮึข้อที่สองเฉียงเอียงลงทางขวาจากซ้ายบนลงมาขวาล่างใช่เป็นซ้ายบนลงมาขวาล่างข้อที่สามตัวอักษรเนี่ยจะค่อนข้างเหลี่ยมอาจารย์คำว่าเหลี่ยมมากแบบมันดูแล้วมันแบบมันเหลี่ยมอ่ะก็คือแทนที่ตัว G เนี่ยจะเป็นวงกลมแบบ Google ก็จะเขียนเป็นสี่เหลี่ยมจะเขียนเป็นแบบเป็น G แบบเหลี่ยมๆG เหลี่ยมเหลี่ยมวงกลมเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้ง2 อันอะไรแบบนี้เป็นฟอนต์เหลี่ยมเหลี่ยมสูงสูงหน่อยฟอนต์เหลี่ยมเหลี่ยมต่อไปข้อที่4ป่ะ1 2 3ข้อที่4เป็นฟอนต์กลมๆทุกอย่างมันดูกลมๆอ่าฮะเป็นตัวกลมๆเป็นกลมๆ goodbye ก็อย่างแบบมีกลมอยู่ตรง y อะไรอย่างงี้อือหือข้อที่5เขียนชุยๆก็คือตวัดแล้วมือเคลียร์ชุยๆแบบฟัดๆ goodbye ชุยๆไปเลยอ่าฮะข้อที่6ข้อสุดท้ายเขียนบางๆจางๆเหมือนไม่มีแรงเขียนข้อที่1อ่ะกูเอียงขึ้นหนึ่งขวาหมายถึงที่เขาเขียนให้เหรออ่ะไม่ใช่ใช่นึกว่าเหมือนกันอย่างสุดท้ายยังไงนะตั้งกะสุดท้ายคือเขียนแบบดูแบบเส้นไม่ค่อยเข้มอ่ะเส้นดูบางๆดูแบบจางๆจางๆขอทวนก็คือคุณนะทะเลาะกับแฟนรุนแรงมากนะครับแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะเดินออกจากห้องไปเลยทีนี้พอทุกอย่างมันเริ่มคูลดาวน์เนี่ยคุณเดินกลับมาแฟนไม่อยู่ในห้องแล้วแต่ว่าคุณนะเจอโพสต์อิทเป็นกระดาษแปะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในห้องนี่แหละแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเป็นกระดาษที่สั่งลาเขียนว่า goodbye ถามว่าไอ้คำว่า goodbye ในกระดาษนั้นเนี่ยมันเขียนด้วยลักษณะไหนข้อที่หนึ่งก็คือเขียนแบบเอียงๆจากซ้ายล่างขึ้นขวาบนของกระดาษข้อที่สองตรงข้ามกันเขียนจากซ้ายบนลงมาขวาล่างข้อที่สามเขียนด้วยลักษณะตัวอักษรที่มีความเป็นเหลี่ยมเช่นตัว G ก็จะแบบเหลี่ยมๆตัวกลมตัว O ก็จะแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรแบบเนี้ยข้อที่4ก็คือเขียนด้วยฟอนต์ที่มันค่อนข้างเป็นวงกลมแบบตัว G ก็เหมือน Google ตัววงกลมก็กลมๆเหมือนซาลาเปาเลยข้อที่5นี่ก็คือเขียนแบบหวัดๆชุยๆคึกๆๆๆๆ
ส่วนข้อที่6ก็คือเขียนด้วยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยมีแรงเป็นตัวอักษรที่ไม่ค่อยแข็งแรงเส้นผอมๆจริงๆพี่จอห์นนี่4ไม่ก็ไอ้นี่มาก5เฮ้ยไม่ใช่สิ1กับ5แต่1มากกว่ามั้ง1เลย1เลยภาพจำ อ่ะเรามาเฉลยกันแล้วกันกลมๆคือ5เหรอจอห์น5คือแบบวัดๆอ่ะอ๋อเหรออูไม่1ก็5แต่น่าจะ1มากกว่าจอห์นเอารูปหมาลงหน่อยเอารูปพี่โจลงได้มาเฉลยนะครับวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับวัตถุประสงค์ของคำถามนี้เนี่ยมันถามว่าคุณเอ้ยมันถามว่านิสัยยังไงถึงจะแมทช์กับคุณนิสัยของคู่หรือว่านิสัยของเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสนิทกับคุณได้เนี่ยเขาจะต้องนิสัยยังไงเขาถึงคุณถึงจะเรียกได้ว่ารู้สึกว่าอันนี้แม่งแมทช์กับคุณเลยอือหือก็คือเป็นไอดีนิตี้ที่เข้ากับเราได้ประมาณนี้ไอดีนิตี้ที่เข้ากับเราได้ดูกันว่ามันจะตรงมากตรงน้อยแค่ไหนคนที่ตอบข้อที่1 นะครับข้อที่1ก็คือเขียนตวัดขึ้นนะครับตวัดขึ้นก็คือเขียนจากมุมซ้ายล่างไปบนไปบนนะเขาบอกว่าคนที่ตอบข้อนี้เนี่ยคุณต้องการคนที่รู้เรื่องเยอะและเดินทางเก่งว้าวรู้เยอะเดินทางเก่งข้อหนึ่งจ้ารู้เยอะเดินทางเก่งเอ้ยไอ้ตรงว่ะใช่แม่งตรงว่ะรู้เรื่องเยอะและเดินทางเก่งถามว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ไปดังมันไม่ได้ดังใจคุณเนี่ยคุณจะงุนหงิดงุนหงิดอยู่ตลอดเวลาคุณจะเป็นนิสัยที่ขี้ผิดไม่ตรงอะเพราะเสียงคุณเนี่ยเป็นไม่ใช่เสียงเขาเรียกว่าไอ้นิสัยคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็จะเขาเรียกว่ารู้สึกว่าด้วยความหงุดหงิดด้วยความทุกอย่างที่มันอัพพีออกไปเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องการคนที่จะมาลากคุณออกไปให้คุณได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างในตัวคุณอันนี้คือคนที่ตอบข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งใช่เหรอวะใช่หรือเปล่านะเหมือนตรงครึ่งไม่ตรงครึ่งนะคนที่ตอบข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเขียนจากบนลงล่างนะครับเขาบอกว่าคนที่ตอบข้อที่2เนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนชอบที่เงียบสวยเงียบสวยเป็นยังไงเงียบแล้วก็สวยหรือว่าเงียบแล้วก็คูลเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ชอบคู่ที่เงียบๆไม่ค่อยพูดน้อยแต่ทุกคำที่พูดเนี่ยจะมีความหมายตลอดอ่าฮะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเขาเรียกว่าชอบคนเงียบชอบคนคูลอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ตอบข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะค่อนข้างแห้วในชีวิตคู่ของคุณเยอะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เวลาชอบใครแล้วคุณจะชอบเก็บเอาไว้ไม่ยอมบอกไม่พูดคุณตัวคุณเองนะเก็บเอาไว้แล้วไม่ยอมบอกสุดท้ายก็จะกลายเป็นแค่เพื่อนเสมอเพราะฉะนั้นรู้สึกยังไงบอกกับเขาตรงๆ ตอนนั้นแหละครับต่อไป เหลี่ยมๆข้อเหลี่ยมๆคนที่ตอบข้อเหลี่ยมๆเนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบคนที่สปอร์ตี้ครับสปอร์ตี้คุณเป็นคนชอบสปอร์ตี้ครับอืมสปอร์ตี้คือใจดีสปอร์ตคือคำนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม
ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจดี e-sport นะไม่ใช่สปอร์ตตี้คือความเป็นสปอร์ตแมนชิพหรือว่าความเป็นกล้ามเยอะๆความดูแลตัวเองยกเวทวิชวลหรือว่าการดูแลสุขภาพเฮลตี้ใช่เฮลตี้แมนเฮลตี้เกิร์ลอย่างเงี้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ว่าคุณด้วยปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ว่าไม่ชอบคำว่าแพ้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบให้ใครมาดูถูกคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแน่นอนว่าเรื่องรายรับภายนอกหรือว่าเรื่องสุขภาพตัวเองคุณก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องการคนที่จะมารู้สึกแบบเดียวกับคุณด้วยการที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพการดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งในอันนี้เป็นอาจจะเป็นข้อดีแล้วเป็นข้อเสียก็คือคุณเนี่ยเป็นค่อนข้างเนี่ยเป็น perfectionist ในที่นี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องอยู่เป็นที่เป็นทางจัดของทุกอย่างเป็นระเบียบซึ่งถ้าจะเอาจริงๆชีวิตคู่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะมี มันอยู่ด้วยกันยากเข้าใจนะเพราะว่าด้วยฟอนต์มันอะมันอันนี้ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะฟอนต์มันแบบฟอนต์มันล่อเราด้วยความแข็งแรงสุดๆอยู่แล้วอะใช่ไม่ปกติคนเขียนด้วยใช่ไหมใช่แต่มันปกติคนเขียนต่อไปทุกอย่างนี่มันเป็นรูปทรงกลมใช่ๆเมื่อกี้คือเหลี่ยมๆครับ อันนี้เป็นรูปทรงกลมนะครับเป็นทรงกลมคุณที่ตอบว่าเป็นคนชอบเขาเรียกว่าเป็นเห็นโน้ตเป็นทรงกลมนะครับคนที่เหมาะกับคุณก็คือคนที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีของ มีของมีความสามารถมี ability สัก ability หนึ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมายกตัวอย่างเป็นอาร์ติสมีผลงานที่ชัดเจน ว่ายกตัวอย่างเป็นศิลปินนักร้องที่มีผลงานเป็นสายนั้นไม่ว่าจะศิลปะแนวไหนก็ตามใช่ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามแต่แบบมี achieve อ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรวะมีผลงานใช่ครับเป็นคนที่คนชอบคนที่ผลงานแล้วคนที่มีผลงานเนี่ยจะตรงกับคุณมากที่สุดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ถามว่าสนิทกับใครก็ได้นะครับคุณเป็นคนกว้างขวางค่อนข้างที่คุณคุยกับคนได้ทุกประเภททุกแนวและคุณเป็นคนที่ positive thinking อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยก็เขาเรียกว่าจะอาจจะมีปัญหานิดนึงถ้าเวลาหาคู่เพราะคุณจะค่อนข้างเลือกเยอะเพราะฉะนั้น อย่ามองเรื่อง achievement ของเขาของคู่ของคุณให้มันใหญ่โตนะครับพยายามมองในสิ่งที่เขามีจะดีกว่าอือฮึเป็นดีที่สุดอันต่อไปข้อ5คือเขียนวัดอันนี้ไม่ชัดแอบอยากรู้อันต่อไปข้อ5เขียนวัดนะครับคุณเป็นคนที่ชอบคนไม่ใช่คนที่เหมาะกับคุณนะคนที่เหมาะกับคุณก็คือเป็นคนที่ฉลาดและเป็นคนที่ไม่กลวงเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่รู้เขาเรียกว่ารู้ทันสถานการณ์อันนี้คือคนที่ตอบข้อ5นะครับคุณเป็นคนชอบคนฉลาดครับคุณเป็นด้วยความที่ว่าปกติแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างstudy hard คุณเป็นคนที่เวลาคุณจะทำอะไรคุณจะโฟกัส hard อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณก็ต้องการคู่ที่ปรึกษากับสิ่งที่คุณโฟกัสได้เสมอกูเลือกผิดจริงด้วยเวลาคุณลำบากยากเย็นอะไรขนาดไหนคุณต้องการคนที่จะมาคอยให้ give advice มากกว่าคลิปแอดไวซ์มากกว่าแค่คลิปเลิฟอย่างเดียวถามว่าตอนรักกันคุณรักกันมากแต่ตอนทะเลาะกันคุณจะทะเลาะกันหนักมากๆอันนี้เป็นปัญหาข้อสุดท้ายคือเขียนแบบบางๆเขียนแบบไม่มีพลังเขียนแบบบางๆไม่มีพลังนะครับคุณเนี่ยเป็นคนชอบคู่ที่อยู่บ้านบ่อยๆอยู่บ้านบ่อยๆในที่นี้ก็คือเขาเรียกว่า family man หรือ family girl หรือ mummy for the children daddy for the children คือมีอะไรแบบ full time support อยู่ที่บ้านเสมอใช่ full time support อยู่ที่บ้านเสมอนะครับคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณเนี่ยด้วยความที่ปกติแล้วชีวิตคุณเนี่ย
ป็นคนขี้เขินครับคุณเนี่ยเป็นคนขี้เขินเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยแทบจะคนที่ตอบข้อนี้นะคุณเนี่ยแทบจะไม่เคยบอกรักใครแบบตรงๆมองหน้ากันแล้วบอกว่าเฮ้ยเราชอบเธอว่ะน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุณต้องการ perfect family นะครับคุณต้องการอะไรที่มันพักผ่อนพึ่งเขาเรียกว่าที่คุณยึดติดได้มีโฮมที่คุณสามารถกลับไปได้ มีอะไรที่มันแข็งแรงแล้วก็มีที่ที่คุณจะรู้สึกว่าเออฉันเข้ามาที่นี่ฉันได้เห็นคนนี้คนนี้ทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้คุณจะมีภาพในนี้อยู่ในหัวตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณ expect นะครับซึ่งเอาจริงถ้าให้พูดกันตามตรงก็ต้องมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งจะทำให้คุณเจอคู่ที่เพอร์เฟกต์คำถามก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ตรงเยอะเลยนะแชทก็ดูตรงหลายคนบ้าๆเลยกูเลือกผิดไปหน่อยนั่นแหละนี่จะพอพี่จอร์ดลังเลไปใช่แล้วตัวเองพอใช่พอฟังปุ๊บเออเชี่ย5แม่งตรงกว่าเยอะเยอะเยอะจัดเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งพักสักครู่หนึ่งใช่แล้วจะกลับมาจ๊อดจ๊อดที่ไมค์มันดังเป็นเพราะว่าไมค์ตอนเนี้ยไมค์ทุกคนมันดังเท่ากันป่ะแล้วไมค์มึงดังสุดป่ะไม่ไมค์กูนี่น่าจะเบาคนอื่นด้วยกูพูดไม่ค่อยแตะสีแดงเลยเออแต่เสียงมึงชัดที่สุดเลยตอนเนี้ยเสียงต้นกล้ามันเบาเหรอทำไมบางคนก็บอกเสียงไม่กล้าดังบางคนก็บอกเสียงไม่กล้าเบาเออคือต้นกล้าพูดแบบเหวี่ยงมากอะหรอท่านก็พูดเบี่ยงเหรอใช่เดี๋ยวก็เอียงพอเอียงไปอ่านนะมาปากหลุดไมหรืออะไรแบบนี้อยู่ดีพูดเบาอยู่ดีก็พูดนี่นั่นน่ะคือตอนเทสที่พี่จอดบอกให้ต้องกล้าว่ามันซ้อมเสมือนจริงอะอ๋อชัดเหมือนทุกคนเหรออ๋อดังทุกคนครับโอเคงั้นก็ตามนั้นเพราะว่ากูคอยดูกราฟตลอดเพื่อนดูในนี้ก็ได้นะคนดูก็น่าจะเห็นนะอยู่ตรงเนี้ยที่มันเด้งๆอันนี้ของพี่จอดของคนอื่นคืออันนี้ของคนอื่นเนี่ยพี่จอตั้งให้มันแบบมีแตะแตะแดงของพี่จอไม่ค่อยแตะแดงเท่าไหร่เขาบอกเสียงพี่อินนี่ล้านสุดแล้วใช่ใช่ใช่ทำไมเสียงกูนะว่าเมื่อกี้กูไปนั่งไกลไงใช่นั่งไกลนี่รถไฟฟ้าหรือเปล่ารถไฟฟ้าที่โอซาก้าใช่นั่งไกลอ่ะไปเราเข้าห้องน้ำกันแป๊บหนึ่งเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาต่อครับจ็อบเราไงจ็อบเราอ่ะกูไม่ไปไหนทำไมมีอะไรอ๋อนึกว่าอยากจะเล่าเรื่องจะให้เล่าเลยเหรอหรือว่าจะรอก่อนจะรอก่อนไหมจอร์ดอยากฟังได้ป่ะอ้าวมันไม่ฟังแล้วว่าอย่างเงี้ยงั้นเล่าก็ได้ไม่น่านานเอาคนในแชทว่าไงคนในแชทอะรอเปล่ารอก็ได้ไม่รีบเออไม่รีบเนอะไม่ต้องกลับบ้านอยู่แล้วฮะไม่รีบไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องกลับบ้านอยู่แล้วนอนเมื่อไหร่ก็ได้เออแม่งเมื่อกี้ไอ้เรื่องอันนั้นอะเห็นพอดีแบบไปเปิดไอ้เรื่องอะไรวะ Mark of Devil ไปพอดีไปเปิดแบบเปิดเทเลอร์เลื่อนผ่านๆดูใน Netflix แล้วเมื่อกี้มีในแชทพิมพ์มาว่า IMDB ได้ 3.2 กูก็ว่าแล้วว่าทำไมแบบถ้ามันเป็น Necronomicon อะกูก็อยากดูอะแต่พอแบบนั่นอ่ะพอดูเทรลเลอร์มันแล้วกูก็เลื่อนผ่านนะเออก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมัน 3.2 วันนี้มีแขกแค่คนเดียวนะครับวันนี้บอกก่อนมีแขกแค่คนเดียวเพราะว่าเราอยากให้ต้นกล้าเล่าเรื่องบ้างและ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาต้นกล้าได้เล่าน้อยเกินไป นะอันนั้นคือเหตุผลส่วนเรื่องแอนนาเบลตอนนี้กำลังติดต่ออยู่น้องเขาบอกว่าสถานการณ์ที่นิวยอร์กมันยังไม่นิ่งมันแบบมันทำงานตรงกับวันพุธเราด้วยก็เลยแบบมันยังไม่นิ่งบอกเดี๋ยวหาทางติดต่อถ้ามันไม่สะดวกมายังไงเดี๋ยวจะไปนั่งฟังจากมันแล้วเอารูปมาอีกทีนึงมานั่งให้ดูอีกทีนึง The Void ดูแล้วครับ The Void ดูแล้วจริงๆตอนนี้อยากดูเรื่องไอ้อะไรวะ Color of Madness หรืออะไรอ่ะที่นิโคลัสเคจเล่นอ่ะเออว่ะกูยังไม่ได้ดูหนังที่มึงแนะนำเลยอันไหนที่ไหนลืมละมิสซอมากับเฮลิดิทารีอ่ะลองไปดูที่มึงบอกเฮี้ยอ่ะอ๋อหนังเฮี้ยๆมึงอยากดูหนังเฮี้ยเหรอวิชไงสวิชต้องเขียนว่าอะไรนะฮ่องกงมูฟวี่2013ด้วยมั้งถึงจะขึ้นเพราะแม่งแบบเซิร์ชธรรมดาแม่งไม่ขึ้น
นั่นแหละลองไปดูเมื่อเรียกว่าอะไรวะเพิ่งนั่งดู Greatest Showman ในวันนี้แบบไอ้เชี่ยเพลงหลายเพลงเลยนี่หว่าที่แม่งแบบฟังแบบตอนอยู่อเมริกาฟัง Spotify เพลงนี้เพราะดีเพลงนี้เพราะดีเชี่ยเพลงอยู่ใน Greatest The Greatest Showman ทั้งนั้นเลยเพิ่งนั่งฟังจ๊อบมึงดูเรื่อง The Platform ยัง The Platform ยังเกี่ยวอะไรฮะแต่แพลตฟอร์มก็เห็นเขารีวิวกันในรีวิวกันในไอ้นี่เยอะรีวิวกันใน Facebook เยอะก็กูจะเล่าให้ฟังเลยดีไหมพอดีเดอะแพลตฟอร์มกูกำลังเรียนภาษาสเปนอยู่แล้วเปิดมาเฮียเจอภาษาสเปนด้วยอะไรเงี้ยฟังออกแค่อาวาโฮคำเดียวทั้งเรื่องแปลว่าข้างล่างอาวาโฮอาวะโหคือกูเวลาตอนกูทำงานในครัวคุยกับพวกนี้บ่อยไงคือแบบมันจะมีตู้เย็น walk in อยู่เบสเมนต์อยู่แล้วอ่ะก็แบบว่าอะไรอ่ะแบบว่าให้มันแบบเปสกาโดโกโฟโบนอะไรอย่างเงี้ยบาลาโนโกโฟโบนบาลาโนหมูหน่อยคือเหี้ยอะไรหมูหน่อยก็แบบไปเอาเนื้อหมูเพิ่มอ่ะกูจำได้หมูเรียกว่าบาลาโนเฉยๆผมก็ pleaseก็บอกหมูหน่อยอาวะโฮก็ข้างล่างหมูหน่อยข้างล่างไม่ก็โอเครู้เรื่องคุยแค่นี้เออแต่เรื่องแพลตฟอร์มถามว่าดีมากไหมเหรอก็ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นนะสำหรับคนที่ดูหนังอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วก็หนังด่าอากาศอ่ะไม่สปอยนะกันแต่มันเป็นหนังดากาศหนังดากลาดแต่สำหรับผมมันไม่ได้ไม่รู้สึกว่าประทับใจขนาดนั้นมีเรื่องที่จิกกัดได้เจ็บแล้วเจ๋งอ่ะมันเคยดูมาอันนี้ก็ถือว่าโอเคดูได้ดูสนุกอะไรเงี้ยยังให้ความรู้สึกเป็นมีความรู้สึกบางอย่างที่มันเหมือนแบบยังเป็นหนังระดับเกรด B อ่ะอยู่อ่ะมีกลิ่นความเป็นหนังเกรด B อยู่นั่นแหละไม่สปอยแล้วกันเพราะว่าแบบไอ้นี่ถ้ามีคนไม่ดูเยอะมีคนพิมพ์มาเรื่องว่าแมนดี้นิโคลัสเคจนี่ก็ถือว่าเป็นเกรด B อีกเรื่องนึงกูชอบกูชอบดูหนังเกรด B เยอะเหมือนกันนะเป็นเกรด B อีกเรื่องที่ชอบมีฉากที่ชอบมากคือฉากในห้องน้ำแม่งเหี้ยแม่งเนี่ยแหละมันไม่มีเหี้ยอะไรแต่แม่งได้ฉากเนี้ยมันได้ถ้าเคยดูนี่ป่ะเกรด B ได้ฮะเคยดูเรื่องนี้ป่ะโปแตกโปแตกอ่ะโปแตกเอ้ยหนังเก่ามากเลยน่ะหนังดีเฮ้ยเรื่องนี้ดีกว่านี่ๆๆอะไรวะอะไรวะไข่ซ่าโลกากาเคยดูว่าไอ้เนี่ยใช่ไหมเคยดูว่าไข่ซ่าโลกากาเดอะไลท์เฮาส์เดี๋ยวนะโอ้เชี่ยกูอ่านแชทไม่ทันโอ้เชี่ยมันไปแล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วกูอ่านไม่ทันไลท์เฮาส์แล้วอะไรต่อกูอ่านไม่ทันนะโทษทีหนังดีพี่อิดมีอะไรแนะนำอีกไหมครับเชื่อมันแบบต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่พอเริ่มไปอเมริกาแล้วอ่ะดูหนังน้อยลงแบบค่อนข้างแบบพลิกไปเลยเหมือนกันอ่ะพลิกตัวเองแบบดูหนังน้อยลงแล้วแบบไม่รู้สึกว่าอยากลุกขึ้นมาดูหนังใดๆทั้งสิ้นอ่ะเออจะดูก็ดูแต่แบบพวกแบบหนังเฟี้ยวฟุ้งฟังอลังการหนังแบบอะไรอ่ะอย่างเดอะฟาสต์นี้ก็ไม่ไปดูแต่ถ้าแบบพวกมาเวลอย่างเงี้ยก็จะไปดูอย่างเอ็นเกมเงี้ยต้องไปดูอยู่แล้วมันต้องแบบอ่ะไม่ใช่ว่าอะไรนะคืออยากไปดูความอลังการคือเราก็เสือกดูไอรอนแมนมาตั้งแต่แบบภาคแรกในโรงไงก็ไหนๆติดตามซีรีส์นี้มาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนึกออกป่ะดูแบบหนังดูหนังไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรอ่ะเพราะกูดูอยู่นู่นกูก็ปิดมันไม่มีทับให้กูดูอยู่แล้วกูว่าเออ
หนังพวกนี้แม่งบริโภคง่ายนึกออกป่ะก็ได้เข้าไปฝึกภาษาด้วยถ้าดูหนังเครียดไปแม่งไอ้เหี้ยกูไม่ทันอ่ะนึกออกมั้ยดูเรื่องนี้ป่ะอะไรกว่าจะได้ไม่ใช่กว่าจะได้เผาผีอ่ะมึงคิดว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรวะคือมันเป็นหนังนี่เว้ยทุกคนมันเป็นหนังที่แบบสมัยตั้งแต่เรามอปลายกว่าจะได้เผาผีมันชื่อเรื่องว่าคือมันเป็นหนังต่างประเทศใช่ป่ะหรือหนังประเทศไทยวะไม่รู้จำไม่ได้ก็จำไม่ผิดหนังต่างประเทศแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมาใส่ซับไทยแล้วมันจะตั้งชื่อไทยอ่ะแล้วก็ตั้งว่ากว่าจะได้เผาผีคือพวกกูก็ไม่เคยดูนะแต่กูอยากรู้ว่ามึงว่าในเรื่องเกี่ยวกับอะไรชื่ออย่างเงี้ยกว่าจะได้เผาผีเหรอว่ามันต้องเป็นหนังแอคชั่นผีอ่ะคือคนสู้กับผีแล้วกว่าจะได้เผามันเนี่ยกว่าจะได้เผาผีไอ้เหี้ยชื่อแม่งห่าก็ถือไมค์เล่าถือไมค์เล่าแล้วมีคนบอกชอบเรื่องไหนในหนังค่าย A24 บ้างเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะเห็นโลโก้ค่ายนี้บ่อยเหมือนกันต้นกล้าถือไมค์เป็นพี่เป้าแล้วอ่ะใช่จะถือไมค์เล่าอย่างนี้แหละเสียงก็ได้ไม่เหวี่ยงแล้วทีนี้ไลท์เฮาส์ยังไม่ได้ดูอ๋อเห็นแล้วเห็นคนที่แนะนำเรื่องไลท์เฮาส์มาแล้วมูนไลท์นี่ของ A24 วะมูนไลท์นี่แบบหนืดมากอ่ะ A Ghost Story มีอยู่ในมือแล้วแต่ยังไม่ได้ดู A Ghost Story เฮ้ย Green Knight นี่หน้าปกดูน่าดูมากเลย The Green Knight ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะมากันที่เรื่องต่อไปของผมเลยดีกว่าอันนี้นับเป็นเรื่อง4ป่ะใช่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดี๋ยวตะกาขอจะเริ่มมีคนให้กูแนะนำหนังเดี๋ยวขอให้เล่าจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาหนังนี้มาคุณอยู่คุณเพิ่งไม่ออกกูจะลืมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพอตะกาเล่าจบปุ๊บแล้วเดี๋ยวแบบไอเนี่ยเออเดี๋ยวคนแม่งไม่ทวงไงเอาใหม่กำลังจะบิ้วเลยเมื่อกี้กำลังจะบิ้วเลยก็เลยรีบขัดก่อนไงจะได้แบบไม่ไปถึงจะได้ไม่ต้องมาขัดกลางเรื่องฮะใช่รีบขัดก่อนตั้งแต่เริ่มเรื่องเริ่มใหม่มันแค่ไม่กี่คำพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งแล้วกันที่เขาเจอมาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวชิบหายเลยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเด็กหอคนหนึ่งในมหาลัยหนึ่งครับที่เกิดขึ้นที่ไทยว้าวเกิดขึ้นที่ไทยด้วยใช่ที่เกิดขึ้นที่ไทยแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้มันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งสมมติว่าผมสมมติชื่อแล้วกันนะเป็นนามสมมติเขาชื่อน้องบอมแล้วกันคุณบอม คุณบอมเนี่ยเขาเป็นเด็กมหาลัยอยู่ปี2แล้วเขาก็เรียนอยู่คณะหนึ่งในมหาลัยที่จังหวัดหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่ออะไรทั้งนั้นนะทีนี้เนี่ยเขาก็ตอนที่เขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ที่ตึกหอในใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เฟรชอะนะในช่วงตอนที่เขาเป็นเฟรชชี่อะนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือในชีวิตมัธยมของเขาเนี่ยเขาอยู่บ้านใช่ป่ะแล้วก็พออยู่บ้านแล้วก็ไปโรงเรียนมันก็เป็นชีวิตแบบอยู่กับครอบครัวแต่พอมามหาลัยมาต้องมาอยู่หออยู่อะไรต่างจังหวัดอะไรเงี้ยชีวิตมันก็อิสระมากขึ้นอะมันก็แบบมีความแบบกูจะตื่นกี่โมงก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้จะลงไปออกไปข้างนอกกี่โมงก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างที่จะชอบเขาเรียกว่าชอบความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะแล้วเขาก็ไปแล้วก็ตั้งแต่ปีหนึ่งนะเขาก็อยู่มาเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยเจอผีมาก่อนแล้วเขาก็ทำเอาเพื่อให้พูดกันตามตรงเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องผีชอบฟังเรื่องผีแต่ก็ไม่ได้เจอผีมาเองนะแล้วก็ถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลบหลู่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่เชื่อแต่ก็แบบว่าถามว่าไปทำบุญไหว้พระไหมก็ไปทำบุญไหว้พระอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปแบบล่าท้าผีอะไรงี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นทีนี้เนี่ยเขาก็ไปแล้วก็ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะเขาก็ช
อบแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่หอเดียวกับเขาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ชั้น4ตัวเขาเองเขาอยู่ชั้น9คือตึกมันเอาจริงๆมันน่าจะมีประมาณ10ชั้นแล้วนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามันมีกี่ชั้นแต่คือเขาอะอยู่ชั้นที่สูงกว่าทีนี้เนี่ยเขาจะแอบชอบอะแล้วก็จะเจอกับผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันอยู่หอเดียวกันไงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบว่ามันไม่ได้แยกหอหญิงหอชายอะมันเป็นแบบมันเป็นหอรวมอะผมก็ไม่รู้ว่าหอรวมเขาเรียกว่าหอในหรือเปล่านะปกติหอในจะแยกใช่ป่ะงั้นเอาเป็นหอธรรมดาแล้วกันเป็นหอธรรมดาทีนี้บางวันเนี่ยเขาก็จะไปเรียนนะเขาก็จะเดินไปแล้วก็ขึ้นลิฟต์ปั๊บแล้วก็จะกดแล้วลิฟต์มันก็จะจอดชั้น4เขาก็จะลุ้นแล้วว่าแบบเฮ้ยใช่ผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินยืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วก็เดินเข้ามากลิ่นก็หอมมาเลยคือรู้ว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จมากลิ่นยาสระผมอะไรที่ผู้หญิงใช้มามันก็แบบคลุ้งเต็มลิฟต์จ้ะตอนแรกๆก็เขินเขาก็แบบยืนเขินกันอะไรเงี้ยจนแบบว่าพอมันเจอกันบ่อยๆอ่ะบางทีแบบเรียนเลิกเรียนกลับมาแล้วเดินเข้ากำลังจะขึ้นไปที่หออะไรเงี้ยก็เห็นผู้หญิงเดินเข้ามาพอดีก็แบบเฮ้ยก็สวัสดีทักทายกันแล้วอ่ะเพราะมันเจอหน้ากันบ่อยนะแต่เขาไม่กล้าขอเบอร์ไม่กล้าขอติดต่ออะไรก็แบบเอ้าเพิ่งเลิกเรียนเหรอครับอะไรเงี้ยอ๋อใช่ค่ะเพิ่งเลิกเรียนมาค่ะแบบทักทายเป็นมารยาทเพื่อนบ้านกันแล้วก็บางคืนเขาหิวข้าวจะไปเซเว่นอะไรเงี้ยก็กดลิฟต์ไปแล้วก็เจอผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ข้างล่างใต้หอมันก็จะมีแบบโต๊ะเต๊ะอะไรเงี้ยก็นั่งแบบนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรจนมันไปได้แจ็คพอตมาไอ้คุณบอมเนี่ยไปได้แจ็คพอตมาก็คือวันนั้นเนี่ยมันประมาณเที่ยงคืนแล้วเราก็รู้สึกหิวมากจะลงไปซื้อมาม่าที่เซเว่นใกล้ๆเอาวะลงไปปั๊บกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็ลงปึ๊บไปก็จอดชั้น4ติ๊งก็เป็นผู้หญิงเดินเข้ามาเอ้าคุณจะไปไหนแล้วครับอะไรเงี้ยก็ทักทายกันผู้หญิงบอกอ๋อพอดีจะออกไปเซเว่นอะแล้วก็คือเห็นสภาพผู้หญิงก็เหมือนเพิ่งอาบน้ำมาเมื่อกี้เลยหัวยังเปียกๆอะแล้วก็แบบหน้าจืดๆดูเขินๆนิดนึงอะไรเงี้ยเอ้ยผมก็จะไปเซเว่นเหมือนกันให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปให้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อได้ดิก็ไปได้กันก็โอเคก็ลงไปข้างล่างแล้วก็แบบคุยกันแล้วชื่ออะไรเหรออ๋อหนูชื่อเปิ้ลค่ะอะไรเงี้ยเป็นนามสมมุตินะอันนี้เป็นนามสมมุติเดี๋ยวชื่อเปิ้ลอ๋อคุณเปิ้ลใช่ไหมครับอ๋อโอเคได้ครับผมชื่อบอมนะครับอ๋อเขาว่าแบบคุณบอมมาอยู่เรียนอยู่แบบคณะไหนเหรออ๋อผมคณะนู่นนี่นั่นครับอะไรเงี้ยอ้าวจริงเหรอเฮ้ยคณะเดียวกันเลยทำไมแบบไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเลยเนาะอ๋อสงสัยลงวิชาไม่ตรงกันละมั้งหรือว่าแบบเราอาจจะแบบคนมันเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะก็ชวนคุยไปเรื่อยแล้วก็ไปเซเว่นกันแล้วก็กลับก็นอนแล้วก็แบบไอ้เหี้ยฟินอะกลับถึงบ้านแล้วฟินเหมือนได้แบบ first date กลับไปกินใช่ก็กลับไปนอนกินแบบเอ้ยเหี้ยน้องเปิ้ลน่ารักจังอะไรเงี้ยแบบกูได้โหวันนี้กูได้เห็นลุคที่แบบว่าปกติกูไม่ได้เห็นแบบลุคเขาใส่ชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยนะก็กลับไปกินปั๊บแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็ไม่เห็นก็ไม่ได้เจอก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้คิดอะไรฟินอยู่ยังฟินอยู่ความรู้สึกมันยังอยู่แล้วมันก็ผ่านไป2วัน3วันก็ไม่เจออะไรเลยไม่เจอเลยน้องเปิ้ลเนี่ยไม่รู้น้องเปิ้ลหายไปไหนก็เอ้ย3วันแล้วไปไหนวะแบบจะดักรอดีมั้ยวะแต่ดักรอมันก็น่าเกลียดป่ะวะอะไรเงี้ย นั่งดักรออยู่ใต้หออะไรสงสัยแค่แบบไทมิ่งมันไม่ตรงกันละมั้งจนเช้าวันหนึ่งวันที่4หลังจากที่เขาได้ไปเซเว่นกับน้องเปิ้ลเนี่ยเขาก็กดลิฟต์แล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วพอลงไปข้างล่างปั๊มเนี่ยก็เห็นว่ามันมีพวกแบบรถพยาบาลแล้วก็มีคนมาแบบยืนคุยกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเขาบอกว่าอ๋อมันมีคนฆ่าตัวตายเขาตกใจฆ่าใครฆ่าตัวตายครับบอกอ๋อไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาอกหักละมั้งอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เห็นแบบเป็นคุณป้าแบบเจ้าของหอนะเขาบอกว่าเออป้าครับมีห้องไหนครับด้วยความแบบใจแม่งแป้วแล้วตอนนั้นคือแบบ
จแม่งเต้นอย่าใช่อย่าใช่อย่าใช่เอออย่าใช่นะอย่าใช่คนที่กูคิดนะอย่าใช่นะเขาบอกว่าอ๋อน้องคนนี้เขาอยู่ชั้น4อ่ะเขาชื่อน้องเปิ้ลน่ะโอ้ตอนนั้นเขาบอกว่าใจเขาแบบสลายเลยอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยทำไมวะแบบเขาช็อกเว้ยว่าไอ้เฮ้ยใช่เหรอแบบไม่ใช่นะขอให้ไม่ใช่เถอะอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็ไม่ได้เห็นศพถูกเข็นขึ้นไปหรือว่าไม่ได้อะไรยังไงนะก็แบบว่าเอ้ยใช่เหรอวะอะไรเงี้ยน้องเพื่อนจริงเหรอวะก็พยายามยังไม่เชื่อยังแบบพยายามยังไม่เชื่อพยายามจะแบบรับทำใจไม่ได้ให้พูดกันตามตรงอะคุณบอมอะแต่แล้วเขาไปแล้วเขาก็กลับไงเย็นวันนั้นอ่ะเขาก็กลับมาที่หอใช่ป่ะแล้วเขาก็เดินกำลังจะเดินขึ้นลิฟต์ก็กดยืนรอลิฟต์อยู่พอมาถึงหอแล้วเนี่ยใจก็คิดถึงเฮ้ยแม่งเอ้ยหลังจากวันนี้เราก็ไม่ได้คุยกันแล้วสินะแบบผมชอบคุณมากเลยผมไม่ได้มีโอกาสบอกคุณเลยทำไงดีว่าแบบต้องทำบุญให้หรือเปล่าแล้วลิฟต์ก็มาก็เปิดติ้งก็เดินเข้าไปแล้วก็กดปิดลิฟต์ก็คือแล้วก็ปิดแคร็กแล้วก็เปิดฟูดอีกรอบหนึ่งลิฟต์เสียวะก็กดแก๊ก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 ลิฟต์ก็ปิดฟูดตึ๊บแล้วก็เปิดแฟบอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอะไรวะกดชั้น9กดปิดแฟบปึ๊บแครกออกมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าลิฟต์ก้มหน้าก้มตาแต่งชุดแบบแต่งชุดเป็นชุดนอกก็เชี่ยตกใจแบบเอ้ยขอโทษครับขอโทษครับพอดีเมื่อกี้ไม่เห็นครับผมรีบกดปิดสภาพคือแบบเป็นดูเขาบอกว่าดูเป็นคนธรรมดาเลยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็เดินก้าวเข้ามาก็ไม่ได้พูดอะไรผู้หญิงคนนั้นก็ชั้นไหนครับชั้น4ค่ะเสียงก็แบบไม่คุ้นเว้ยแบบอ๋อโอเคครับโอเคครับคือพยายามจะคิดว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่ผีอะหรือว่าอันนี้ไม่ใช่น้องเปิ้ลอะแต่คือถามว่าหน้าเห็นชัดไหมก็ไม่เห็นไม่ชัดอะก็โอเคก็กดชั้น4แล้วก็ปิดลิฟต์ก็ปิดจึ๊กแล้วลิฟต์ก็กึ๊กแล้วก็ค่อยๆขึ้นฮู้ก็ค่อยขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจอดติ้งอยู่ชั้น4ลิฟต์ก็เปิดแครกแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินต๊อก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 ออกไปแล้วกดปิดลิฟต์ก็วูดปิดตึ๊บโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยตอนแรกนึกว่าเจอผีแม่งคนธรรมดานี่หว่าเออพยายามไม่คิดนะเอาวะลิฟต์ก็กำลังจะขึ้นใหม่วูดแล้วลิฟต์แม่งก็จอดชั้น5แล้วก็เปิดวูดแล้วก็เป็นผู้หญิงคนนั้นอะยังเดินอยู่ตรงฮอลเวย์คือพอลิฟต์มันเปิดออกมาเว้ยฮอลเวย์แม่งจะเป็นเส้นตรงเนี่ยแล้วก็จะมีห้องซ้ายขวาแต่เมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งลงไปที่ชั้น4เว้ยแล้วพอตัวเองปิดลิฟต์แล้วขึ้นไปชั้น5ก็ยังเห็นว่าเป็นภาพเดิมที่ผู้หญิงกำลังเดินอยู่ตรงฮอลเวย์เว้ยเชี่ยก็ปิดปึ๊ดไอ้เชี่ยเมื่อกี้อะไรวะขึ้นไปชั้น6ปั๊บเปิดออกมาก็ยังเป็นผู้หญิงเดินอยู่เว้ยแล้วคือตัวแรกอ่ะมันก็บอกว่าไอ้เหี้ยนี่คือชั้น6แน่ๆแบบ4 5 6เป็นภาพเดียวกันเลยแบบวอดแบบไอ้เหี้ยแบบเอ้ยไม่ว่ะไม่ว่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงกูต้องฝันแน่ๆแล้วกูปิดปั๊บเปิดปุ๊บเปิดวืบขึ้นมาชั้น8ไม่มีกบชะเง้อหน้าไว้ทั้งนั้นยังไม่ใช่ชั้นตัวเองแล้วชั้น8ไม่มีไม่เป็นไรปิดปั๊บฟืดปิ้งชั้น9ที่เขาอยู่เปิดฟืดไม่มีสบายใจแล้วไม่มีสบายใจแล้วไม่มีไม่เป็นไรละสบายใจละเดินตึกตึกตึกเดินไปเดินตรงฮอลเวย์ไปแล้วไอ้พอสุดฮอลเวย์เนี่ยห้องเขาเนี่ยคือทางห้องเนี่ยคือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแบบลิฟต์เปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นทางตรงไปพอตรงไปสุดเนี่ยมันจะมีทางเลี้ยวไปอีกเลี้ยวซ้ายไปอีกแล้วมันจะเป็นห้องอีกก็เดินตึก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 แล้วห้องเขาเนี่ยพอเดินสุดไปก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็เดินไปสุดปั๊บ
พอเลี้ยวซ้ายหันมาปั๊บก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยยืนก้มหน้าอยู่อะแบบคันหลังให้เขาอะแต่งชุดเดียวกับเมื่อกี้เดะเลยเว้ยแล้วยืนอยู่หน้าห้องเขาอะอืมแล้วหัวแบบหัวพังหัวโขกประตูอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยืนนิ่งๆเว้ยเขาก็โอ้โหเอาแล้วก็แบบไอ้เหี้ยเอาวะกั้นใจแบบเดินไปเดินไปเดินไปค่อยๆเดินไปไฟแม่งร้อยวันพันปีที่เขามาอยู่หอนี่แม่งไม่เคยจะดับนะแม่งก็นิ่งๆอย่างเงี้ยอืมโอ้โหแม่งสุดยอดค่อยๆเดินก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปใจก็เต้นตุบตับ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 สักพักก็ได้ยินเสียงเป็นหยดเสียงหยดน้ำแบบแปะแม่แม่แม่แบบเสียงหยดน้ำอะไรวะเดินยิ่งเดินเข้าไปเสียงหยดน้ำก็ยิ่งแบบติ๊ก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 ดังขึ้นไปแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันมีเลือดอ่ะกองอยู่ตรงพื้นเว้ยไอ้เหี้ยอะไรวะแล้วก็พอเพ่งหน้ามองดีๆเห็นว่าไอ้ตรงมือของผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นแผลตรงข้อมืออ่ะแล้วมือแล้วเลือดมันไหลออกมาจากมืออ่ะแล้วก็ติ๊ก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 อยู่กันอ่ะอืมไอ้อืมคงไม่ใช่ผีแหละพยายามจะคงไม่ใช่ผีแหละคงไม่ใช่ผีแหละพยายามจะแบบว่าหลอกตัวเองนะว่าคงไม่ใช่ผีละมั้งคงไม่ใช่ผีละมั้งแล้วก็เดินแบบเดินเข้าไปแล้วกลิ่นแม่งแบบแรงมากเขาบอกยิ่งเดินเข้ากลิ่นแม่งยิ่งแรงมากเว้ยยิ่งเหมือนว่าอันนี้แม่งคือแบบคือกลิ่นเนื้อเน่ากลิ่นแบบคือกลิ่นเน่ามันเน่าแบบเออเขาบอกว่ากลิ่นมันแรงมากเว้ยเอ๊ะแล้วกูจะเข้าห้องยังไงวะอือหือแล้วก็เดินเข้าไปพอเข้าไปใกล้ๆเนี่ยพอแบบมันระยะแบบเหลืออีกแค่เมตรครึ่งแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนค่อยๆหันหน้ามาค่อยๆหันหน้ามาค่อยๆหันหน้ามาเว้ยแล้วก็คือหน้าที่เขาเห็นอ่ะมันเป็นหน้าแบบมันเป็นหน้าเหมือนหน้าคนขึ้นอืดอ่ะเป็นหน้าคนที่แบบขึ้นอืดแบบบวมอ่ะบวมแต่งมาเลยอ่ะอืมโอ้เขาเห็นเท่านั้นแล้วเขาแบบไอ้เหี้ยกูเจอผีแล้วหันหลังตอนนั้นคือเขาขาสั่นเขาบอกเขาวิ่งไม่ได้จริงๆตอนนั้นอ่ะอืมมันหลุดแบบใช่มันหลุดอ่ะมันหลุดไปแล้วอ่ะหันหลังแล้วแบบเดินกูเดินกลับเดินตรงเข้าไปในลิฟต์กำลังจะเดินกลับเข้าไปในลิฟต์เว้ยเดินพอเลี้ยวขวาที่จะต้องกลับเข้าไปที่ลิฟต์อ่ะพอเลี้ยวขวาเขาพอถูกจับมือเว้ยจับมับแล้วเขาหันไปเว้ยแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นแม่งมายืนจับมือไว้แล้วบอกพี่ช่วยหนูด้วยดิพี่อย่าเพิ่งไปดิพี่ช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูก่อนอย่างเงี้ยเขาไอ้เหี้ยแบบ whatแล้วก็คือรู้สึกตัวอีกทีอ่ะคือตัวเองอ่ะลืมตาเว้ยคือตัวเองอ่ะลืมตาตื่นขึ้นมาเว้ยแล้วก็ยังนอนอยู่ตรงฮอลล์เวย์ถามว่าตอนนั้นเนี่ยเช้าหรือเปล่ายังไม่เช้ายังดึกอยู่ยังแบบนกยังเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องเหมือนประมาณช่วงประมาณตีห้าครึ่งหกโมงฟ้าใกล้สว่างเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นอะไรวะแล้วเขาก็หันไปมองเว้ยเขานอนอยู่ยังนอนอยู่ตรงฮอลล์เวย์แล้วหน้าห้องที่เขานอนอยู่เนี่ยมันเขียนว่า407แต่เมื่อคืนเขาขึ้นไปชั้น9เว้ยแต่ไอห้อง407อะไรวะแล้วเขาก็แบบเพ่งมองดีๆก็เห็นว่ามันมีเหมือนไอป้ายเทปเหลืองๆอ่ะแปะไว้ตรงหน้าประตูอ่ะว่าแบบห้ามเข้าเหมือนห้ามเข้าเหมือนอะไรเงี้ยเขาไอเชี่ยกูมาโผล่ห้องนี้ได้ยังไงวะแบบเออมันอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาเรื่องเนี้ยตัดสินใจเอาวะเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนฟังวันนั้นเลยไม่ได้กลับขึ้นไปนอนไม่ได้กลับขึ้นห้องแล้วกูขอคีปเอาเวย์โซเชียลดิสแตนซ์กับหอกูก่อน เออก็เลยไปที่มหาลัยแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกไอ้เหี้ยพาร์ทเมนต์กูแม่งมีคนฆ่าตัวตายเว้ยเออแล้วก็นู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแม่งก็หน้าซีดเว้ยแล้วหัวน้องคนนั้นชื่ออะไรมึงบอกชื่อเปิ้ลอ๋อเปิ้ลเหรอแฟนเก่าเวงกับมึงแล้วก็แบบไอ้เหี้ยใช่เหรอวะแล้วทำไมวะเอ้าก็กูแค่เลิกกันน่ะกูก็ไม่รู้ว่าไอ้มันจะเรื่องมันจะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามว่ามึงไปทำ
มึงไปทำอะไรไว้หรือเปล่ากูเจออย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากกูไม่รู้เหมือนกันแบบต้องไปทำบุญให้เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพื่อนก็แบบว่าเออเดี๋ยวกูไปทำบุญเองแหละมึงเดี๋ยวกูคงไปทำบุญเองอ่ะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปวันรุ่งขึ้นวันต่อมานะเพื่อนก็มาเพื่อนก็บอกเรียบร้อยแล้วนะมึงน่าจะไม่มีอะไรละอ๋อเหรอแต่มึงหน้ามึงดูโทรมๆนะบอกใช่ดิก็ไอ้เหี้ยแม่งพอหลังจากคืนนั้นที่มึงเล่าให้ฟังแม่งก็มาหากูทุกวันเลยมาทุกคืนเลยมาหากูแบบมานั่นแหละมายืนอยู่หน้าเตียงกูเนี่ยตลอดเลยเว้ยโอเคก็ถ้ามึงทำบุญก็อย่าลืมไปบวชให้เขาละกันในเชี่ยชีวิตคนนะมึงอะไรเงี้ยก็มาด่าเพื่อนไปอีกใจนึงเราก็รู้สึกแบบอกหักกันนะไอตัวน้องบอมเขาเนี่ยแต่วันนั้นนะเขาบอกว่าที่แปลกที่สุดก็คืออันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเห็นซึ่งตอนเนี้ยเวลามันผ่านมาหลายปีแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาจับไม่ได้แล้วว่าสรุปคือไอ้ที่เห็นเนี่ยเขาคิดไปเองหรือว่ามันเป็นภาพหลอนหรือมันเป็นจิตใต้สำนึกที่แบบว่าเขาช็อกมากๆจากการที่เขาแบบต้องเสียคนที่เขาแอบชอบนะมันเลยทำให้เห็นภาพหลอนอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าแบบว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยจนเขาเรียนจบมหาลัยอ่ะบางคืนเวลาเขาขึ้นลิฟต์เขาจะได้ยินได้กลิ่นแชมพูนั้นตลอดเลยเรื่องมันก็ประมาณนี้หน้าแปะไปเลี้ยว3อยู่นะเมื่อกี้นะโวยหนักเรื่องนี้หนักอยู่นะนั่งจ้องหน้าแปะอยู่เมื่อกี้ตอนที่ไอ้คุณบอมเขาติดสถานะเจสามชาที่แบบเดินอยู่ในฮอลเวย์อ่ะแล้วแบบพอเห็นปุ๊บอ่ะอันน่ะคือคุณบอมตกอยู่ในสถานะเจสามชาแล้วเรียบร้อยกำลังจะเดินกลับโอ้ตอนนั้นหน้าแปะอย่างตึงหน้าหนักอยู่หนักอยู่ไปกินตีมเลยโหดนั่นแหละพอมันเป็นเรื่องไทยนะทุกอย่างวันนี้แบบชัดแบบเป้งอ่ะใช่ภาพมันชัดก็เรื่องไทยไหนอิสระบอกว่าจะแนะนำอะไรนะจะแนะนำอะไรช่วยเตือนนะเนี่ยคนถามว่าพี่อิดดูหนังเรื่องอะไรทำไมอิสระทำหน้านิ่งได้ขนาดนั้นเก่งจังเลยชอบหนังเรื่องอะไรมีเรื่องมาเธอนี่ชอบนะชอบถือว่าชอบเลยใช้ได้เลยเมื่อกี้แผลมันตกใจอะไรวะนะเปล่าว่าไม่เห็นหน้าอิดอิสระทำหน้านิ่งได้มากมากเลยอ่ะเปล่าหาหนังอยู่ไงหรือพี่อิดแข่งเกินไปแล้วพี่อิดแข่งเกินไปมาเธอสนุกมาเธอถ้าเทียบชั้นเชิงมาเธอกับแพลตฟอร์มนี่คือแบบกูก็ว่าแพลตฟอร์มยังแบบยังห่างชั้นกับมาเธออยู่อ่ะอันนี้แบบมาเธอความรู้สึกคนทำหนังนะมาเธอนี่มีแวบๆเข้ามาใช่แล้วแบบเฮ้ยเชี่ยหนังนี้มั่งดีจำได้อยู่ทั้งวิธีการถ่ายทั้งแบบทุกอย่างอ่ะภาพด้วยสวยใช้ลองเทคบ่อยอะไรเงี้ยมาเธอเหมือนจำได้ว่าเคยคุยกับอีมิกอยู่เรื่องการตีความก็มาเธอก็ดีกว่าแพลตฟอร์มนะส่วนตัวนะถ้าให้นะเพราะแพลตฟอร์มไม่ได้อะไรไม่ได้ให้อะไรเลยอ่ะฮะเดี๋ยวหาว่าสปอยแล้วก็อีกเรื่องนี่เรื่องนี้นี่แนะนำเลยเรื่อง Tucker and Dale vs Evil เรื่องนี้กูจับได้ว่าTucker and Daleความครั้งแรกที่ดูจบอ่ะไอ้ตัดมึงเหี้ยได้ใจคือกูแบบดูแล้วแบบรู้สึกชอบนี่กูโพสชื่อไปแล้วโพสให้ดูแล้วเรื่องนี้แม่งชอบอ่ะแม่งปั่นดิ Tucker and Dale ใช่ VS Evil ทำไมเรื่องนี้แม่งคุ้นมากเลยว่าเหมือนเคยดูเลยเรื่องนี้สุดจัดบอกเลยเรื่องนี้สุดจัดดูครั้งแรกแล้วแบบไอ้เหี้ยดูตั้งแต่ตอนที่แม่งเพิ่งออกมานั่นแหละไอ้แม่งเหี้ยดีเรื่องนี้แม่งแบบสะใจสนุกแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ใน Netflix ที่เมกาเหมือนกูเท่าที่กูดูแล้วนะจอร์ด Netflix คนละประเทศอ่ะแม่ง access หนังได้ไม่เท่ากันนะเว้ยใช่มันแล้วแต่ region นะใช่อันนี้คือกูดูที่ Netflix ที่เมกาชื่อเรื่อง A Dark Song ไม่มีใน Netflix ไทยอ่าฮะ A
A Dark Song ก็เป็นแบบมันหนังโคตรนิ่งนิ่งแต่แบบพอดีกูอินกับเรื่องแบบนิ่งกว่ามึงเมื่อกี้อีกเหรอมันเมื่อกี้นิ่งสุดแล้วนะอันเมื่อกี้ประมาณแบบ Occult อ่ะเหมือนกันนั่นแหละเออประมาณแบบพวกพิธีกรรมไม่มีอะไรเลยแบบนิ่งๆแหละเออนิ่งขนาดไหนวะอันเมื่อกี้นิ่งจนแบบพูดได้ยินเสียงแต่ปากไม่ปากยังนิ่งเลยนะ อันนั้นนิ่งสุดๆแล้วนะเมื่อกี้จุ้ยบอกว่าลองเทคจัดๆนี้ต้องไปดู12 Angry Men ใช่12 Angry Men มันคือละครเวทีไอ้เหี้ยเอามาทำเป็นหนังแม่งก็แบบอย่างนั้นแหละเออมีมามาเดี๋ยวเราแวะไปเรื่องทางบ้านไหมวันนี้พี่แปะมีเรื่องทางบ้านมาด้วยนี่แน่นอนหนึ่งเรื่องเออใครที่เรื่องทางบ้านครับส่งมาได้ครับที่แรกมันเริ่มโดยการที่ไอ้เฮียอิดมันอยู่จอขวาล่างวะวะไอ้อิดมันคว้าไปซ้ายล่างตั้งแต่เมื่อไหร่วะซ้ายบนเฮ้ยกูอยู่นี่นานแล้วถ้าจอในไลฟ์มันหมดอยู่แล้วพี่แปะเรื่องจากทางบ้านครับส่งมาได้ครับใครมีเรื่องอะไรก็ rsb.wednesday@gmail.com พี่แปะใส่เสื้อขาวมันอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะพ้นไหมเนี่ยพอดูรู้เรื่องอยู่เพื่อน rsb. นะครับมีจุดนะครับ rsb.wednesday@gmail.com นะครับส่งมาได้ครับ reference ให้เราด้วยครับว่าเรื่องนี้ได้แต่ใดมามันมาจากที่ไหนใครเจอมาใครเล่าให้ฟังหรืออะไรก็ได้หมดครับพิมพ์มาได้เลยครับนะฮะเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องจากน้องที่ใช้ชื่อในทวิชว่า wk_white_kung นะไม่แน่ใจตอนนี้อยู่หรือเปล่า นะน้องก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เขาเจอเองแล้วก็ตอนเล่าเนี่ยให้ผมสามารถเรียกแทนว่าน้องเดย์ไปเลย ไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือเปล่านะแต่เขาบอกมาอย่างนี้นะเป็นเรื่องของน้องเดย์นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของน้องเดย์ที่เกิดขึ้นมาตอนที่เขาอายุยังได้ประมาณแค่ 7-8 ขวบยังเด็กๆอยู่นะเรื่องนี้เกิดทางภาคเหนือนะเขาบอกว่ามันมีวันหยุดยาวอยู่ช่วงหนึ่งก็คือครอบครัวเขาเนี่ยก็ไปเที่ยวกันครอบครัวเขาจะประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็พี่ชาย2คนแล้วก็ตัวน้องเดย์เป็นน้องเล็กสุดนะก็ไปเที่ยวกันตามปกติทีนี้พอวันสุดท้ายก็เดินทางกลับมาน่าจะเข้ามาได้ถึงตัวเมืองแถวๆบ้านเนี่ยน่าจะเย็นๆแล้วล่ะทีนี้ก็เลยตัวเหมือนตัวคุณแม่เนี่ยก็พูดทักขึ้นมาว่าเออเราแวะซื้อของเข้าบ้านกันหน่อยไหมทุกคนก็เลยตกลงว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราแวะห้างแถวบ้านก็เข้าไปในห้างพอเข้าไปในห้างปุ๊บระหว่างที่กำลังเดินซื้อของอยู่เนี่ยน้องเดย์เขาเกิดปวดท้องขึ้นมาเขาก็เลยบอกแม่เขาว่านี่แม่เดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะตามไปไหนก็ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวตามไปประมาณนี้ตัวแม่ก็โอเคลูกตัวน้องเดย์ก็เลยแยกไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเข้าไปห้องน้ำลักษณะก็เป็นห้องน้ำห้างธรรมดาทั่วไปก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยก็เป็นกระจกยาวๆแล้วก็อ่างล้างมือฝั่งขวาเป็นห้องส้วมมี5ห้องติดกัน น้องเดย์เนี่ยได้เลือกเข้าห้องกลางก็เข้าไปนั่งแล้วก็เริ่มทำธุระระหว่างที่ทำธุระเนี่ยก็เปิดมือถือเล่นอ่านการ์ตูนออนไลน์ไปเรื่อยๆสักพักใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงกดน้ำดังมาจากห้องทางขวามือติดกันแล้วก็มีเสียงเปิดประตูแล้วก็มีเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องน้ำไปเพื่อจะออกตัวน้องเดย์เนี่ยรู้สึกตกใจเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเห็นเลยว่าทุกห้องอะว่างแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าเป็นไปได้ว่าจะมีใครก็ไม่รู้อ่ะเดินผ่านหน้าห้องตัวเองไปโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกนะก็เริ่มกลัวแต่ก็ยังพอจะมีสติอยู่ก็เลยรีบจัดการตัวเองแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำ
ต่ในใจเนี่ยกลัวมากนะพอออกมาจากห้องน้ำปุ๊บปรากฏว่าบรรยากาศในห้างเนี่ยมันรู้สึกมันเปลี่ยนไปจากตอนที่เดินเข้าไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอารมณ์ที่กำลังกลัวหรือเปล่าทุกอย่างมันเลยดาวอะนะแต่ว่าเขาบอกว่าออกมาเนี่ยรู้สึกห้างมันเงียบจังมันเงียบผิดปกติมองไปทางขวาไปที่จอดรถเออรถก็ยังจอดอยู่เยอะแต่ทำไมส่วนโซนในห้างมันเงียบจังก็ยิ่งกลัวมากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะเดี๋ยวหาที่นั่งรอแถวนี้แล้วกันรอพ่อแม่แล้วก็พี่ชายกลับมานะก็เลยหาที่นั่งรอแถวนั้นก็นั่งไปก็พยายามเล่นมือถือพยายามทำอะไรไปนะนั่งไปสักพักคือพอคนมันกลัวเนี่ยแล้วบรรยากาศมันก็เงียบแล้วก็ยิ่งนั่งรอไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มจินตนาการตัวเองไปเรื่อยๆเอาไหมมันยิ่งกลัวทีนี้พอกลัวมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มมองซ้ายมองขวามองจนสายตาเนี่ยไปสะดุดกับนั่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายน้องเดเห็นว่ามันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านเป็นแบบเป็นห้องๆในห้างนี่แหละ แต่ว่าร้านเนี่ยจะมีบันไดที่เหมือนเอาไว้ปีนขึ้นไปจัดของตามห้างอ่ะตั้งอยู่แล้วน้องเดก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเป็นชุดพนักงานปีนขึ้นไปบนบันไดจนถึงสูงที่สุดเลยนะแล้วก็ล่วงลงมากระแทกพื้นปึ๊กแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงมาปึ๊กแล้วก็ลุกขึ้นมาปีนขึ้นไปแล้วก็ล่วงมาปึ๊กอยู่อย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยตัวน้องเดย์เนี่ยกลัวมากคือเห็นมันชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนกลัวมากแต่ว่าตอนนั้นเขาค้างลุกไม่ได้ไม่มีแรงได้แต่จ้องแล้วแบบช็อกอ่ะจ้องอยู่งั้นอ่ะแล้วก็ดูภาพเนี้ยวนซ้ำจนรอบสุดท้ายผู้หญิงคนนี้หล่นลงมาปั๊บแล้วก็หันมามองน้องเดย์มันเป็นจังหวะได้กับที่รู้สึกว่าพี่ชายสองคนเนี่ยเดินมาทางขวาตัวน้องเดย์ก็เลยเหมือนรวบรวมสติแล้วก็ลุกแล้วก็วิ่งไปหาพี่ชายสองคนแล้วเข้าไปกอดแล้วก็เล่าว่าตอนนั้นนี่น้ำตาคอเบ้าเต็มไปหมดเลยนะตัวพี่ชายก็ถามว่าเอ้ยเป็นไรคือดูสภาพน้องก็รู้เลยอ่ะว่าไม่ปกติแต่ตอนนั้นตัวน้องเดย์ก็เหมือนยังเล่าอะไรไม่ออกก็เลยได้แต่บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรตัวพี่ชายก็เลยพาน้องเดย์เนี่ยไปที่รถเพื่อจะไปรอคุณพ่อคุณแม่นะก็ไปถึงรถปุ๊บก็ยืนรอสักพักนึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กลับมาหิ้วของกันมาเต็มนะก็ช่วยกันเอาของขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถของน้องเดย์เนี่ยรถกระบะโดยที่คุณพ่อขับคุณแม่นั่งข้างหน้าลูกชาย3คนนั่งเรียงข้างหลังรถก็ขับออกจากห้างตอนนั้นก็มืดละขับออกจากห้างไปสภาพน้องเดย์ตอนนี้คือนั่งก้มหน้ากลัวยังช็อกอยู่นั่งก้มหน้าตลอดทางเลยขับไปได้สักพักหนึ่งตัวน้องเดย์เนี่ยก็เหมือนกับค่อยดีขึ้นนะก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หันไปมองข้างหลังภาพที่เห็นข้างหลังคือพนักงานผู้หญิงคนเดิมหน้าเนี่ยโชกเลือดไปครึ่งนึงมือข้างหนึ่งอ่ะเกาะอยู่ตรงกระจกข้างหลังรถกระบะมืออีกข้างหนึ่งชูขึ้นมาแตะปากตัวเองแล้วก็สายหน้าเหมือนแบบห้ามพูดอ่ะนึกออกไหมห้ามพูดนะแล้วมือข้างที่เกาะรถเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปเหมือนเฟดออกไปทีนี้หลังจากนั้นคือเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนสติเขาหลุดแบบถึงบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้เลยมันช็อกมากจนวันต่อมาตัวคุณแม่เนี่ยอยู่ดีก็เดินมาถามน้องเดย์เลยว่านี่ลูกไปทำบุญไหมตัวน้องเดย์ก็เลยรีบตอบไปเลยทำแม่ทำก็เลยพากันไปทำบุญแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออะไรซึ่ง
ตัวคุณแม่น้องเดย์เนี่ยเป็นคนมีเซนส์แรงมากก็เลยคิดว่าน่าจะรู้น่าจะเห็นเออประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะเออแม่ตอนเอานิ้วตอนเอานิ้วแบบแปะปากแล้วแบบสายหัวนี่ชื่อเรื่องมาเลยนะไม่เอาไม่พูดโอ้โหแล้วต้องให้แม่แปะทำด้วยต้องให้แม่ทำไม่เอาไม่พูดเขาเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้เออนะฮะขอบคุณมากไม่รู้อยู่ในแชทหรือเปล่าผีที่มันทำอะไรรีพีทนี่แม่งแบบมันเท่นะมันเป็นสไตล์ที่ตายอันหนึ่งที่ชอบอะไรเงี้ยเออว่ามันมีเสน่ห์นะมันคือเหมือนกับเรายิ่งอินกับความห่วงของเขามากๆห่วงในที่นี่หมายถึงห่วงทางโลกนี้อยู่อ่ะตอนที่เขาไปอ่ะเขาดูยึดเขาดูยึดติดผูกพันอยู่กับความทรงจำโมเมนต์หนึ่งตรงนี้มากๆอ่ะใช่ภาพในหนังนี่แบบถ้าแบบตัวละครแม่งเจอแบบล่วงมาแพะซ้ำๆเนี่ยแม่งโคตรแม่งมีพลังชอบแต่อีกอันนึงอ่ะชอบถ้ามันกระตุกอ่ะผีกระตุกมึงนึกออกปะวะนึกออกไม่ใช่กระตุกแบบกระตุกเงี้ยนะแบบกระตุกเหมือนแผ่นซีดีตกล่องเออมันกลิชอ่ะเออนึกออกอันนั้นอ่ะชอบสไตล์เป็นการส่วนตัวเออผีแหลกอ่ะเออแหลกมึงกูขอไปปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่งไปไหนอ่ะแป๊บเดียวโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมียก่อนอ๋อวันเกิดพี่จิ๋วโอ้เป๊ะเลยนี่หว่าใช่ว้าวฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยว้าวเดี๋ยวในแชทก็ลั่นแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แอมเบอร์เดย์พี่จิ๋วงุย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 ตั้งงาเคยเล่าเรื่องแท็กซี่ไปหรือยังวะแต่จริงเรื่องแท็กซี่เนี่ยเล่าเยอะจัดใช่มีหลายแท็กซี่มากเลยเรื่องแท็กซี่เนี่ยเล่าเยอะจัดแล้วมันมีอยู่เรื่องนึงเจ๋งมากเลยวันนี้ก็ไปแล้ว1คันแท็กซี่ใช่นั่นแหละมันมีเรื่องแท็กซี่อยู่เรื่องหนึ่งมันสนุกแต่ไม่ว่ามันจำไม่ได้ว่าเคยเล่าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนอาจจะเคยเล่าแล้วชอบนั่งกัดถือไม้เล่าเรื่องโอเจ็กซังป่ะอะไรนะโอเจ็กซังป่ะโอเจ็กซังไอ้เรื่องโอเจ็กซังนี่มันเป็นยังไงนะพี่แปดจำได้ป่ะไอเนี่ยที่เหมือนมีคนไปล่าท้าผีแล้วเอากล้องไปถ่ายอ่ะที่เหมือนไปคนเดียวแล้วก็เอากล้องไปถ่ายอ่ะอ๋อแล้วก็โอเคซ่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มาแล้วพูดถึงเรื่องแบบย้อนเรื่องอ่ะตอนนี้เพิ่งทำไออะไรว่ารวมฮิตท็อป10 16เรื่องคืน1ถึง10อ่ะไอ้เชี่ยท็อปเรื่อง16เรื่องนะฟังดีๆนะท็อป10 16เรื่องท็อป10ที่มี16เรื่องถูกแล้วอันนี้พูดถูกแล้วคืน1ถึง10อ่ะแม่งไอเรื่องตอนแรกกูอ่านไอเรื่องฮือมันคือเรื่องเหี้ยอะไรวะใครแต่งชื่อเรื่องนี้วะตอนแรกกูนึกว่าเรื่องเหี้ยอะไรอ๋อไปฟังอ๋อนี่มันเรื่องนี้ไอเรื่องนี้มันสนุกนี่หว่าเรื่องนี้มันดีนี่หว่าแต่ทำไมชื่อเรื่องแม่งไล่แขกจังแบบเห็นแล้วแบบไอเหี้ยตั้งชื่อว่าตัวสีขาวก็ได้หรืออะไรเงี้ยแล้วใครตั้งสรุปไม่รู้จำไม่ได้กูว่าจำไม่ได้ไม่ได้ใจเรื่องนี้ไม่กูไม่น่าจะได้ตั้งอ่ะน่าจะเป็นไม่แปะต้นกล้าสองคนเฮ้ยไม่กล้าไม่ได้ตั้งเลยเฮ้ยเรื่องเด็ดด้วยสัตว์มีคนบอกแอนนาเบลพี่แอนนาเบลพี่แจ้งไว้ก่อนยังไม่ได้ไปไอ้นี่มายังไม่ได้ไปถามมาเพราะน้องมันไม่ว่างเดี๋ยวจะถ้าพร้อมแบบเอาข้อมูลมาให้พร้อมเลยจะเอารูปเอาอะไรมาด้วยจะได้เล่าให้ฟังได้มากันที่เรื่อง
ต่อไปเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้พี่จอร์ดพูดถึงพอดีก็เลยเอาเรื่องนี้ละกันฮะพี่จอร์ดพูดถึงเรื่องอะไรใช่พี่จอร์ดพูดถึงพอดีเดี๋ยวพี่จอร์ดจะอ๋อเองแล้วว่าพี่จอร์ดพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวขอเล่าก่อนโอเคมันมีพนักงานเซเว่นพนักงาน Family Mart ที่ญี่ปุ่นนะเขาก็ทำงานไปปกติแล้วทีเนี้ยเขาทำงานกะเย็นกะกลางคืนซึ่งกะกลางคืนเนี่ยประมาณเวลา2 ทุ่ม 2 ทุ่มก็คือเวลาพระอาทิตย์ตกเขาก็จะมาเปลี่ยนกะใช่ไหมอือฮึแล้วพอ2 ทุ่มแล้วเนี่ยก็จะมีแขกคนหนึ่งมาทุกวันเลยซึ่งเป็นที่รู้กันระหว่างตัวเขากับตัวเทนโจก็เลยเรียกว่าจะแมเนเจอร์ร้านนะก็จะคุยกันว่าอ๋อไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยแม่งคือไอ้ผู้เขาเรียกกันว่าผู้หญิง1ชิ้นอือฮึซึ่งถามว่าทำไมถึงเรียกว่าผู้หญิง1ชิ้นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมาแล้วก็ซื้อขนมซึ่งเป็นขนมแบบญี่ปุ่นที่ก็จะเป็นขนมเด็กนะขนมดากาชินะอืออุ๊ยอะไรมันเป็นขนมเด็ก1ชิ้นเขาก็เลยเรียกกันผู้หญิงแค่ซื้อมา1ชิ้นอือฮึเป็นการเล่างงมาวะไม่งงใช่ไหมนี่งงโดนชดชอยแย่งซีนใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้อยู่ดีๆแม่งก็มันก็ขัดแล้วทีนี้เนี่ยวันนี้ก็มาอีกอ่ะก็มาแล้วก็มาหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จ่ายเงินซึ่ง1ชิ้นขนมญี่ปุ่น1ชิ้นเขาเรียกว่าดากาชิ1ชิ้นเนี่ยมั่งแค่10เยนเว้ย10เยนแล้วก็10เยนครับแล้วผู้หญิงก็เดินแล้วก็หยิบขนมมาวาง10เยนครับวันต่อไปผู้หญิงก็มาก็เป็นภาพเดิมแบบทุกวันเลยเวลาเดิมเป๊ะๆมาซื้อขนมชิ้นเดียวราคา10เยนแล้วจะต้องเป็นการจ่ายตังค์ที่เป็น5เยนกับอีก5เหรียญ1เยนอือหือคือต้องคือแบบจ่ายเป็นอย่างเหรียญ5กับเหรียญ1คือมันประหลาดตรงที่ปกติอ่ะจ่าย10เยนก็ได้ใช่แต่ว่าทุกครั้งที่ซื้อจะต้องจ่ายด้วยเหรียญ5กับเหรียญ1 5เหรียญใช่ซึ่งเขาก็มาจ่ายอย่างนี้เสมอแล้วลักษณะของผู้หญิงคนนี้คือเป็นผู้หญิงผอมแต่งตัวลุงลังนิดหน่อยผมเนี่ยดูฟูๆเหมือนไม่ได้สระอาจจะดูเหมือนโฮมเลสอะจนวันหนึ่งก็มีผู้ชายไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ทำงานอยู่เซเว่นเนี่ยก็นึกสงสัยนะแล้วเขาก็ยืนคุยกับเจ้าพัดแมเนเจอร์อยู่แล้วแมเนเจอร์ก็เห็นว่ามันก็ดังปิ้งปองหลานมันก็ตีหนึ่งก็เป็นผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้ามาแมเนเจอร์ก็บอกอ้าวมาอีกแล้วไอ้ผู้หญิง1ชิ้นก็ทำว่าแต่เขามานานหรือยังครับผู้หญิงคนนี้โอ้ก็เท่าไหร่แล้วล่ะประมาณโอ้หลายอาทิตย์แล้วนะที่เขามาอยู่อย่างเงี้ยเขาเหรอแล้วเขาไม่ซื้ออย่างอื่นบ้างเลยอะครับก็ไม่รู้นะเขาก็มาซื้อแค่เนี้ยแล้วก็มาทุกวันเลยก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อเป็นเก็บเป็นคอลเลกชันหรืออะไรหรือเขาอาจจะไม่มีตังก็ได้ทำไมอะเองชอบสเปคแบบนั้นยังไงเฮ้ยบ้านะพี่ก็พูดอะไรไปก็คือยืนคุยกันนะแล้วผู้หญิงก็เดินมาที่หน้าเคาน์เตอร์ก็วางสิบเยนครับผมผู้หญิงก็วางเงินแล้ววันนั้นอะตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็เห็นว่าเหมือนสายตาผู้หญิงอะต้องการจะสื่ออะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งอะเหมือนตามันประสานตากันนะอือฮึแล้วก็รู้สึกว่าเคยให้คืนในตาเขาเหมือนพยายามจะสื่อเมสเซจอะอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาสวยเนาะอือแล้วก็ไปนั่นแน่มาเนเจอร์ก็บอกว่านั่นแน่มีการจ้องหน้าจ้องตากันด้วยนะอะไรเงี้ยมาแซวบอกโอ้บ้าพี่ทำเป็นล้อผมก็คิดว่าเขามีปัญหาให้แบบเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเลยแบบกินได้แค่นี้วันนึงอะไรเงี้ยผมก็แค่แบบเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะลองถามดูวันต่อไปผู้หญิงก็มาแล้วก็มาหยิบ1ชิ้นแล้วก็มาที่หน้าเคาน์เตอร์เขาก็เลยถามว่าโทษนะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมหรือว่าทำไมถึงซื้อแค่วันละชิ้นเหรอครับต้องการ
ต้องการความช่วยเหลือไหมเขาก็ทำหน้าแบบอึ้งๆงงๆนะแล้วเขาก็พยักหน้าทีหนึ่งแล้วก็หยิบขนมแล้วก็เดินออกไปเว้ยเหมือนส่งสิกแนลอะไรสักอย่างเหมือนส่งสิกแนลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาแบบเอาละผู้หญิงคนนี้ต้องการความช่วยเหลือต้องมีปัญหาแน่ๆแต่ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นไงหมายถึงวันนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นผู้หญิงเขาไปแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาผู้หญิงก็มาเหมือนเดิมชุดเดิมแบบเดิมแต่วันเนี้ยที่แปลกอ่ะคือผู้หญิงไม่ได้หยิบขนมมาแค่ชิ้นเดียวเว้ยเขาหยิบมาอีก4อันรวมขนมเป็น5อันคือหยิบขนมมาวางเดียวกันเหรอไม่ๆเขาหยิบอย่างอื่นมาอ๋อใช่เขาหยิบผ้าเช็ดตัวน้ำส้มสายชูยางลบแล้วก็ทิชชู่มาวางไว้ผู้ชายก็อะไรวะอันนี้จะซื้อหรือเปล่าครับผู้หญิงก็ยืนทำหน้าแล้วก็แล้วก็ปัดไอ้สี่อย่างนี้ออกไปแล้วก็เอาไอ้ขนมเนี่ยวางไว้แล้วก็วางไว้10เยนเหมือนเดิมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกไปแมเนเจอร์ก็เดินเข้ามาเอ้าเอาทำอะไรอ่ะผู้หญิงเอ้ยเฮ้ยไอ้ผู้หญิง1ชิ้นนี่เขาหยิบมาหลายชิ้นนะเนี่ยวันเนี้ยก็ใช่ครับแต่เขาไม่ซื้ออะไรสักชิ้นนึงเลยนะเฮ้ยบ้านะเองดูแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเขาส่งซิกอะไรให้เองหรือเปล่าก็เลยลองดูไปแล้วก็อ๋อผ้าเช็ดตัวใช่ไหมมันมีผ้าเช็ดตัวยางลบผ้าส้มสายชูใช่ผ้าเช็ดตัวน้ำส้มสายชูยางลบแล้วก็ทิชชู่ผ้าเช็ดตัวญี่ปุ่นมันคือเทาลุน้ำส้มสายชูมันคือซึยางลบมันคือเคชิโกมุแล้วก็ทิชชู่มันก็คือเทะมันก็เป็นทาสึเกเตะแปลว่าช่วยด้วยบอกไอ้เที่ยมึงบ้ามึงโอ้โหมึงรีบเลยเนี่ยเขาส่งสิกแนลอันเนี้ยมันคือสิกแนลเว้ยแบบอ๋อเหรอครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมรีบตามเขาออกไปเลยครับเออไปเลยไม่เป็นไรเองไม่ต้องห่วงงานตรงนี้ก็เดินออกไปแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยยังยืนอยู่ตรงหน้าเซเว่นไว้วันนั้นอะแล้วผู้หญิงก็พอออกไปแล้วก็เจอหน้ากันผู้หญิงก็เหมือนพยักหน้าทีหนึ่งแล้วก็พะแล้วก็เดินนำหน้าไปแล้วต่างคนก็ต่างเดินกันไปเว้ยจนไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งมันเป็นบ้านแบบเป็นบ้านญี่ปุ่นแต่เป็นบ้านเก่าๆเลยแล้วก็เดินไปจะกำลังจะเดินเข้าหน้าบ้านแต่ก็ไม่เห็นผู้หญิงละเหมือนผู้หญิงเหมือนแบบมันเป็นแบบทางเข้าหน้าบ้านแล้วมันก็จะมีสวนนิดนึงที่จะเดินอ้อมไปหลังบ้านได้อะนะก็เดินปุ๊บแล้วก็เอ้าผู้หญิงหายไปทางไหนสงสัยเดินไปทางหลังบ้านมั้งอะไรเงี้ยก็เดินไปอ้อมหลังบ้านไปบ้านใครวะหรือว่าบ้านผู้หญิงเขาเอ้าแล้วผู้หญิงเมื่อกี้เขาเดินนำหน้าอยู่เขาหายไปไหนวะพอเดินมาถึงหลังบ้านเนี่ยเขาเห็นว่าหน้าต่างข้างหลังบ้านมันเปิดออกแล้วมันก็แสงไฟจากถนนนั้นมันก็ส่องเข้าไปในหลังบ้านแล้วก็เห็นว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะนอนอยู่บนเสื่อตาตามีเว้ยแต่แบบผอมสู้หมดเลยนะแล้วก็นอนแบบนอนสั่นอยู่อะแล้วข้างๆอะก็มีไอ้ขนมที่ผู้หญิงคนนั้นซื้อให้ทุกวันกองกันอยู่เว้ยแบบกองเป็นพวกแบบเศษขนมเศษซากอะไรพวกนี้นะแล้วข้างๆอันนั้นก็เป็นกระปุกเว้ยเป็นกระปุกออมสินตั้งมาอยู่ข้างๆแต่กระปุกออมสินเนี่ยมันถูกแกะออกมาเหมือนกับถูกทุบออกมาอะไรเงี้ยเขาเห็นไงเขาตกใจชิบหายแล้วเฮ้ยมันเหมือนเด็กมันกำลังจะตายอ่ะเขาก็เลยรีบโทรหาตำรวจแล้วปรากฏว่าตำรวจก็เลยมาแล้วก็มาเห็นว่าอ๋อไอเด็กผู้หญิงคนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันถูกพ่อทิ้งอยู่ถูกพ่อทิ้งแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วแบบเหมือนกับแบบไม่มีข้าวกินไม่รู้จะไปไหนเพราะมันยังเด็กมากมันแบบประมาณ 2-3 ขวบอะ่ะมันคือแบบเด็กแบบเด็กน้อยเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบอ๋อเหมือนกับว่ะเหมือนผู้หญิง1ชิ้นที่เขาแบบเขามาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการจะช่วยเหรอทำไมแล้วทำไมเขาไม่ไปโทรไปแจ้งตำรวจเลยอะไรเงี้ยก็ยืนคุยกับแมเนเจอร์อยู่นะ
แล้วก็สักพักหนึ่งตำรวจก็มาหาตัวเขาที่แจ้งตำรวจที่ร้านแล้วก็มาบอกว่าเราพบอีกหนึ่งศพอยู่หลังบ้านถูกฝังไว้อยู่ก็คือเป็นศพผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มารู้ว่าสามีอ่ะฆ่าผู้หญิงคนนั้นด้วยการบีบคอเว้ยเขาเลยพูดไม่ได้เขาเลยพูดไม่ได้เขาเงียบตลอดพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวมันถูกบีบคอตายแต่ก็แบบเป็นห่วงลูกตัวเองแล้วก็แบบเอาเงินในกระปุกของลูกตัวเองอ่ะแบบแงะออกมาแล้วเงินเก็บของเด็กอ่ะมันก็คือ5เยนกับ1เยนไงมันคือแบบเศษเล็กน้อยที่สุดมาจ่ายค่าขนมให้ลูกทุกวันเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับเคลื่อนย้ายสสารเลยเนาะอยู่ๆก็มาซื้อทุกวันใช่เป็นพลังของแม่กับความฉลาดของคินไดจิเจ้าของร้านมีในแชทอ่ะเห็นมีคนนึงรู้ก่อนเลยนะแค่หยิบของ4ชิ้นมาวางปุ๊บอ่ะเขาพิมพ์มาแบบเป๊ะเลยมันเหมือนมันเป็น SOS ของญี่ปุ่นปะเออกูก็เห็นมีคนนึงพิมพ์มานะใช่ใช่วะพอส่งปุ๊บพิมพ์อะไรเหี้ยอะไรวะนั่นจัดๆคนนั้นคินไดจิใช่เป็นเรื่องที่ฟังแล้วโหดหูซึ้งเลยออกใช่หดหูแล้วก็ซึ้งใช่ได้มันได้ความหลายฟีลลิ่งมากันที่เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างดังมากทั้งนั้นถามพี่แปะไปก่อนว่าพี่แปะจำเรื่องโอเคซองได้ไหมได้มันคล้ายๆอย่างนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างดังอะหลายคนก็อาจจะรู้จักนะแต่มันเป็นเรื่องที่เจ๋งมากแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาเรียกได้ว่าเป็นคน highly wanted man ก็คือเป็นคนที่ถูกออกหมายเรียกออกหมายจับคดีฆาตกรรมทีนี้เนี่ยตัวผู้ชายที่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะแบบหนีตัวไปกบดานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าพอคนอ่ะมันเคยลงมือทำหรือลงมือฆ่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะเสพติดกับฟีลลิ่งอันนั้นอ่ะอันนี้คือที่เขาเล่ากันมานะก็คือมันก็จะเป็นไปได้ยากที่มันจะหยุดความรู้สึกระงับตัวเองเอาไว้แล้วแบบทุกครั้งมันก็จะต้องแบบไปลงมือฆ่าวันนั้นอ่ะเขาก็ฆ่าไปลงมือฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เอาศพเนี่ยไปอำพรางที่ป่าแน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีรถเพราะว่าเขาไม่มีเงินเรียกได้ว่าเงินที่เขาได้มาก็แค่แบบไปคุยกับคนที่เขาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาศพไปอำพรางที่ป่าแล้วก็เดินไปตามทางแบบทางชนบทเดินไปสักพักหนึ่งก็เห็นว่ามันมีแท็กซี่คันหนึ่งแท็กซี่คันนี้ก็ขับปื๊ดมาแต่ไกลเลยตัวเขาเองเนี่ยเขาเอาวะคือแบบเพิ่งอำพรางศพตรงเนี้ยตัวเองอ่ะจะต้องหายไปจากที่เนี้ยให้ได้เร็วที่สุดก็คือจะต้องแบบต้องชิฟต์ตัวเองแบบย้ายไปออกนอกเมืองหรือว่าเข้าเมืองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องผ่านไปให้ได้ไวที่สุดก็ต้องขึ้นแท็กซี่แล้วกันก็เลยตัดสินใจยกมือโบกแท็กซี่แท็กซี่ก็จอดประตูก็เปิดพักตัวเองก็เดินขึ้นไปแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยในตัวเขาเนี่ยไม่มีตังค์แต่คือขึ้นมาแล้วอ่ะก็ขึ้นมาแล้วไม่ได้มีตังค์ติดตัวพอที่จะจ่ายแท็กซี่แน่ๆเพราะว่าถ้ากลับเข้าเมืองได้แม่งคงหรือแบบหลายพันอ่ะเผลอๆแบบขึ้นแบบขึ้นหลักหมื่นอ่ะเขาก็เอาวะกูไม่จ่ายไม่เป็นไรแล้วที่สำคัญก็คือชะเง้อหน้าไปดูคนขับแท็กซี่เป็นคนขับแท็กซี่แบบแก่แล้วนะส่วนใหญ่คนขับแท็กซี่คนของญี่ปุ่นอ่ะหน้าเขาจะแบบแก่ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นอาชีพคนแก่นะ
ก็เออถ้ามันมีปัญหาจริงๆเขาก็ไม่รีรอที่จะลงมือฆ่าคนขับแท็กซี่ไม่เป็นไรก็ขึ้นไปไปเข้าเมืองครับไปทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยอ๋อได้ครับผมก็เปิดปุ๊บแล้วก็ขับปุ๊บไปเออลูกค้าครับว่าแต่วันนี้คุณลูกค้ามาทำอะไรอยู่แถวนี้เหรอครับแบบเดินทางมาไกลเลยก็บอกว่าอ๋อพอดีผมมาเดินเล่นน่ะก็เห็นว่าแถวนี้มันมีสถานที่ให้มันเดินพักผ่อนหย่อนใจเขาแบบพยายามแถหาเหตุผลแถไปเรื่อยๆนะพยายามแบบหาอะไรผ่อนคลายนะครับแต่ตอนนี้มันอากาศมันดีนะเราก็อยากจะออกมานอกเมืองบ้างอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับอืมเออคุณลูกค้าคุณลูกค้าช่วยฟังเรื่องของผมได้ไหมครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะเล่าอะไรเงี้ยทำไมล่ะครับมีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อวันนี้มันเป็นวันที่ผมจะเกษียณพอดีอ้าวเกษียณวันนี้เหรอครับใช่ครับคุณลูกค้าคือลูกค้าคนสุดท้ายของผมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับผมเนี่ยไม่คิดตังค์แล้วกันเออในใจเขาแบบอาวะดีใจวะแบบเออแจ็คพอตอะไรเงี้ยเออว่าแต่พี่ทำไมพี่เกษียณแล้วเออทำว่าแต่ทำไมถึงรีบเกษียณจังอะไรเงี้ยแบบดูพี่ก็ยังแบบไม่น่าถึง60เลยอะไรเงี้ยก็ถามไปนะก็เอาจริงๆผมคือผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณลูกค้าช่วยฟังเรื่องของผมแล้วกันเนาะไหนๆวันนี้ผมก็จะเกษียณละคุณลูกค้าคนสุดท้ายแล้วกันแล้วคุณลูกค้าคนสุดท้ายผมก็ขอเล่าเรื่องผมแล้วกันผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทนึงมันเป็นบริษัทใหญ่แล้วผมก็ตั้งใจเรียนมากตอนอยู่มหาลัยเนาะแล้วผมก็ได้เข้าไปทำงานอยู่ที่บริษัทนี้แล้วแน่นอนว่าผมตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานจนผมได้เงินเดือนสูงมากตอนนั้นพอผมได้เงินเดือนสูงเนี่ยแน่นอนผมก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีแฟนใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับแฟนของผมคนที่คบกันมาตั้งแต่วัยเรียนมหาลัยแล้วตัวเองเนี่ยก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างจนเฮ้ยเอาวะเริ่มแบบมีฐานะแล้วก็เริ่มรู้ว่าแล้วพอมารู้ว่าแฟนตัวเองเนี่ยกำลังท้องกำลังจะมีลูกสาวเนี่ยผมนี่ดีใจมากเลยรีบขยันแบบเร่งขยันทำงานเลยทีนี้พอทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยลูกสาวผมเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆผมก็แบบมันทำให้ผมแบบฟูลฟิลชีวิตผมมากแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างหนึ่งมันขาดอะไรไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นผมก็ทำแต่งานนะแล้วจนวันหนึ่งลูกสาวผมเนี่ยก็โดนรถชนผมกลับไปที่บ้านเนี่ยแล้วก็เห็นว่าลูกสาวผมเนี่ยนอนอยู่ที่ ICU โอ้วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าผมอ่ะยอมแคนเซิลทุกงานยอมแคนเซิลทุกการประชุมยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้อยู่เฝ้าไข้ลูกสาวทีนี้ผมก็อยู่เฝ้าไข้ลูกสาวแล้วก็อยู่แล้วก็แคนเซิลทุกสิ่งทุกอย่างจนลูกสาวผมหายดีผมก็เลยตัดสินใจเอาวะทีนี้แหละผมเนี่ยจะไม่เลือกงานแล้วผมเลือกที่จะใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับครอบครัวดีกว่าก็อ๋อโอเคก็ดีแล้วเนี่ยครับคุณแล้วคุณก็เลยมาขับรถแท็กซี่ใช่ไหมเพราะว่าพอมาขับรถแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะได้เลือกกะเลือกเวลาได้ใช่ป่ะเวลาคุณกลับบ้านไปเนี่ยคุณก็จะได้แบบว่ามีเวลา adjust ให้มันกลับไปหาลูกสาวไปอยู่กับครอบครัวได้มีเวลามัน flexible อ่ะนะผมก็เข้าใจอะไรเงี้ยพยายามพูดไปก็ใช่ครับก็ใช่แหละครับก็เลยมาขับแท็กซี่นะเราว่าแต่ถ้าคุณรีบเกษียณไปเนี่ย
คุณเกษียณไปแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะเพราะดูคุณก็ยังไม่ถึงแบบยังหน้าไม่ถึง60อ่ะอีกหน้าคุณยังดูแค่แบบ50ต้นๆเลยอ๋อหรอครับผมดูอย่างนั้นเหรอครับผมยังดูเด็กอยู่แล้วครับใช่ๆปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วพี่ผมอายุ51ครับโอ้51แล้วคุณเกษียณไปคุณจะให้ลูกสาวเลี้ยงเหรอลูกสาวทำงานแล้วนี่ใช่ไหมลูกสาวถ้าเรื่องนี้มันตั้งแต่แบบ20ปีที่แล้วลูกสาวน่าจะทำงานแล้วสิใช่ครับลูกสาวน่าจะทำงานแล้วแต่ไม่หรอกครับลูกสาวเขาไม่ได้เลี้ยงผมหรอกครับผมเลี้ยงตัวเองอ๋อโอเคแล้วเสร็จแล้วคุณจะกลับไปหาเหมือนกับแล้วอันนี้คือคุณส่งผมเสร็จคุณก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัวใช่ไหมบอกไม่ฮะไม่ครับผมไม่กลับไปอยู่กับครอบครัวครับเพราะครอบครัวเพราะครอบครัวผมไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วแต่พอคุยกันไปเรื่อยๆนะยิ่งคุยกันไปเรื่อยไอ้พี่คนขับแท็กซี่ก็เหยียบแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวาดฝันขึ้นมาเนี่ยครอบครัวทุกอย่างหรือว่าความรักที่ผมมีให้กับครอบครัวเนี่ยมันมากมายขนาดไหนผมพยายามทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวแม้กระทั่งวันที่ประสบอุบัติเหตุผมก็อยู่กับครอบครัวมาตลอดบิ้วทุกอย่างมาจนลูกสาวมีงานมีการทำแต่พอกลับไปที่บ้านแล้วทั้งเมียทั้งลูกเนี่ยผมต้องถูกฆ่าตายชีวิตผมมันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับตำรวจแม่งก็จับตัวไม่ได้ผมก็เลยเลือกอาชีพคนขับแท็กซี่ไงครับผมจะได้มาตามหาเองแล้ววันนี้ผมก็คิดว่าผมก็เจอคุณแล้วครับแล้วก็ขับรถตัวเขาเองที่นั่งอยู่ข้างหลังก็แบบไอ้เย้ยเอาไงดีวะแล้วก็รถแม่งก็ตุ้มลงน้ำวันนั้นอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจพังประตูออกมาแล้วก็ขึ้นไปมอบตัวแล้วก็บอกว่าขอชดใช้กรรมที่คุกตลอดดีกว่าจะเป็นเรื่องจากฆาตกรคนหนึ่งเรื่องของมันนั่นแหละครับแม่งคาดเดาเก่งกว่าวันเนี้ยใช่วันนี้นายชัดคาดเดาเก่งมีคนบอกพลังคุณพ่อ แต่เรื่องนี้ดีต่อให้เดาได้มันก็เป็นเรื่องที่สนุกอยู่ดีสนุกอยู่ดีเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆฟังแล้วชอบมากๆเรื่องดังเรื่องดีใช่เสาร์นี้เรามีเกมบอยไม่เลื่อนละเกมบอยติดโลกเลื่อนมา2อาทิตย์อาทิตย์นี้ไม่เลื่อนแล้วเกมบอยได้ดูแล้วก็มามาซิตุสนี่ใครคิดถึงแก๊งนิวยอร์กลงเสาร์นี้นะครับมามาซิตุสแล้วก็มีคลิปจากทางพี่เจ็ดตุ้ยนุ้ยอีกคลิปหนึ่ง3เทปครับเสาร์นี้ครับเย yeah. อ๋อฮะมีคนบอกให้แถมเดี๋ยวแถมให้วันนี้ใจดีวันเกิดพี่จิ๋ว เยี่ยมเลยจิ๋วหลับไปยังหลับไปตั้งแต่เรื่องที่สองเรื่องของฟังเสียงต้องกล้าแล้วหลับจริงๆไงต้องกล้าถือไมค์เล่าแล้วมันดีมากเลยใช่มันดีตรงไหนวะมันการเล่ายากมากเลยไมโครโฟนอ่ะมันเดี่ยวไมโครโฟนแล้วก็เสียงมันก็ชัดใช่เสียงมันจะชัดอ๋อใช่เนี่ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงลูกกระเดือกที่สั่นได้ยินพี่อิดพูดแล้วแม่งแบบแปลกๆวะมาเรื่องนี้เป็นเรื่องแถมนะครับเป็นเรื่องแถมมันเป็นเรื่องสั้นมันเป็นเรื่องสั้นมันมีถนนอยู่เส้นหนึ่งมันเป็นถนนที่คนเขาบอกว่าถนนเส้นนี้เฮี้ยนมากเป็นถนนเส้นหนึ่งในญี่ปุ่นนะแล้วก็เฮี้ยนมากบอกว่าถ้าโดนจี้ตูดอ่ะให้เขาแซงไปเลยฮะมันเป็นมอตโต้นี้เลยถนนเส้นนี้ถ้าโดนจี้ตูดให้คนแซงเลยฮะไอ้เจ้าตัวที่เจอเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าอ๋อคือถ้าโดนจี้ตูดเนี่ยแล้วแบบไปพยายามกักเลนอ่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุมั้งเขาเลยเตือนกันอย่างนี้
อาจจะอันตรายอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็ขับรถวันนึงก็ขับรถไปแล้วก็ขับรถไปเข้าเส้นนี้พอดีแล้วตัวเองก็นั่นอ่ะอยู่เลนขวาแล้วขับปื๊ดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วสักพักนึงก็เห็นว่าไอ้ข้างหลังรถเขาเนี่ยมันมีไฟสีขาววาบสว่างขึ้นมาเออเอาละโดนจี้ตูดนี่หว่าเราก็นึกแบบนึกแวบขึ้นมาได้ว่าเออถ้าโดนจี้ตูดให้เขาแซงไปเลยอ่ะโอเคก็ตีไฟแล้วก็เลี้ยวซ้ายพอตีไฟเลี้ยวซ้ายปั๊บก็เห็นว่าไอ้รถคันนั้นอ่ะพอไฟพอแม่งตีซ้ายแล้วรถมันค่อยๆขึ้นมากำลังจะแซงเนี่ยแม่งเป็นรถสภาพแบบเละตุ้มเป๊ะเลยเว้ยเป็นรถแบบบุบโดนเหมือนโดนชนมันเละๆแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างในรถ4คนอ่ะแต่แบบหน้า4คนหันมามองทางนี้หมดเลยอ่ะแล้วเสียงแม่งบอกว่าไม่ใช่คนนี้ว่ะไม่ใช่คนนี้ว่ะมึงไม่ใช่คนนี้ว่ะไม่ใช่คนนี้ว่ะแล้วรถแม่งก็พูดผ่านไปหายไปในความมืดชี้เรื่องก็ประมาณนี้ครับเชียร์ภาพแม่งอย่างดีไม่ใช่คนนี้ว่ะมึงไม่ใช่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 นี่แม่งไม่ใช่แบบ hunting ghost อะนี่แม่ง hunting ghost 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 มา hunting อะเนี้ยหันเลยไม่ใช่ไอเชียร์ภาพแม่งสั้นแต่แม่งแบบแล้วแม่งเป็นซีนที่สุดยอดเนี่ยถ้าแบบเอาตามที่พี่โจบอกมันควรจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะจอร์ดไม่ต้องมาแบบออกมาทีละทุ่มทีละเสาหรือทีอะไรอย่างเงี้ยฮะมามึงไม่ใช่กูไปละเขาบอกว่าปาป้ามมึงไม่ใช่แล้วก็ไปนะไม่เหนื่อยก็กูจะหากูแค้นใช่ก็แค้นมันดูมีโพรโพสที่แบบว่าเมคเซนส์นะเออพอมันไม่ใช่ก็ไปอะไรเงี้ยทำไมต้องโผล่วันนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาที่แบบเขามีความสามารถโผล่มาได้แต่แถวๆนี้อะไรเงี้ยอือหือคืนพุธมุดพ่อห่มเป็นแบบสเปเชียลโควิดคืนที่4ละที่เหตุที่เราพอสเลขหลักไว้เพราะว่าเราจัดกันเป็นแบบโควิดแบบนี้เนี่ยแหละครับเราก็เลยหยุดเลขหลักเอาไว้เพราะไม่งั้นเลขหลักมันจะไปถึง100แล้วมันจะถึงเทียน100เล่มครับซึ่งภาวะตอนนี้มันยังไม่สามารถทำได้ครับก็จัดเป็นแบบนี้ไปก่อนพี่แจ๊พี่แปะมีเรื่องผีแนะนำไหมครับเรื่องผีแนะนำให้กูแนะนำจะบ้าหรือเปล่าเรื่องนั่นก็มีแต่ไม่ได้ก็มีเรื่องแนะนำพี่แปะนะโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้อยากฟังเรื่องอะไรเรื่องอะไรโตโยต้าอันติดสีขาวมีเรื่องนี้แนะนำพี่แปะไปดูดิใน Netflix อ่ะ Too Hot to Handle อ่ะอ๋อดูแล้วอ๋อถูนี่ไวไวโอเคนะกูเฉยคืนพุธอย่าลืมนะครับคืนพุธเราเป็นรายการที่เอาเรื่องหลอนๆ นะครับเรื่องสยองขวัญเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีเรื่องคนหรือว่าเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองต่างๆเนี่ยเรามาเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้ามันมีเรื่องความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ท่านเชื่อในสิ่งใดๆนะครับทุกคนล้วนแต่มีอิสระในการเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการจะเชื่อนะครับฟังให้มันเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นใช่เลยใช่เลย ขอบคุณมากที่อยู่ดูครับคืนนี้ครับ Good night sleep tight don't let the bed bug bite ครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้น่าจะไลฟ์แหละแล้วก็Black Friday ศุกร์นี้แจกของแล้วนะครับจอ27นิ้ว144เฮิร์ตซ์กับหูฟัง True Wireless Razer ศุกร์นี้ศุกร์นี้ล่ารายชื่อ2ชุดด้วยก่อนจะหมุนชื่อกันวันศุกร์นะครับผมครับผมขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายดูจบอย่าลืมไปล้างมือแล้วก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เจอโควิดไดอารี่พรุ่งนี้ครับผมครับใครที่ตึงๆแนะนำไปดูเมทใน Netflix นะครับเรื่อง A Place Further Than The Universe นะครับพื้นที่ที่ลุ่มละมุนยิ่งกว่าเ หรอใช่เรื่องนี้แบบดูแล้วแบบอบอุ่นหัวใจมากจอร์ดไปดูได้เลยโอ้ยกูยังติดอยู่กับสลามอยู่เลยเพื่อนเออมึงดูสลามให้จบแล้วมึงถ้าอยากได้เรื่องอะไรที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจก็ไปดูเรื่องนี้ก็ได้โอเคบ๊ายบายโอเคฝันดีครับทุกคนครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย thank you everybody ขอบคุณครับบ๊ายบาย glad to see glad to see บ๊ายบายเด้อบ๊ายบายครับ Zebra Premium Twitch Wrap Up